สวัสดีครับต้อมสวัสดีพี่ป๋องอีกครั้งนึงนะฮะแล้วก็สวัสดีผู้ที่กำลังรับฟังอยู่ณขณะนี้แล้วกันนะครับเหตุการณ์นี้พี่ป๋องมันเป็นเหตุการณ์ของคุณนาครับผมคุณนาเนี่ยเป็นเพื่อนในออฟฟิศของผมครับก็คุณนาเนี่ยแกก็เล่าประสบการณ์หนึ่งให้ฟังนะครับตอนที่แกเนี่ยไปเที่ยวที่ประเทศพม่าครับ คือมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาประมาณ5ปีได้ฮะเหตุการณ์นี้ครับคุณนาในตอนนั้นเนี่ยแกมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวเป็นอย่างมากเลยครับลูกสาวของคุณนาเนี่ยชื่อว่าน้องดาวตอนนั้นน่ะน้องดาวอายุได้ประมาณสัก5ปีได้ครับครับสามีของคุณนาเนี่ยแต่ก่อนก็เป็นคนที่นิสัยดีนะดูแลแล้วก็เอาใจใส่คุณนาเนี่ยมาดีตลอดเลยจนกระทั่งช่วงหลังๆมาเนี่ยหลังจากที่น้องดาวอายุประมาณได้5ปีสามีของแกก็เริ่มที่จะเปลี่ยนไปกลายเป็นคนโมโหร้ายแล้วก็ชอบดื่มเข้ามาตลอดเลยดื่มเข้ามาภายในบ้านจนทำให้ทั้งคุณนาแล้วก็สามีเนี่ยทะเลาะกันบ่อยตอนแรกๆเนี่ยก็ทะเลาะกันโดยการด่าว่ากันจนหลังๆมาเนี่ยมันก็เริ่มมีการขว้างปาข้าวของมาด้วยจนครั้งหนึ่งนะครับเศษแก้วเนี่ยจากการที่คว้างปาเนี่ยมันแตกแล้วก็กระเด็นไปใส่หน้าของน้องดาวคือแบบมันชิวเฉียดจะไปโดนดวงตาของน้องดาวเนี่ยแค่นิดเดียวเองมันก็เลยทำให้คุณนาเนี่ยแกตัดสินใจที่จะเลิกกับสามีคนนี้ทำการหย่ากันด้วยความที่การทะเลาะครั้งนี้รู้สึกว่ามันจะแรงเกินไปละทำให้ดวงตาของลูกสาวเนี่ยเกือบจะเสียไปก็เลยเลิกกับสามีมานะครับจากนั้นเนี่ยคุณนาก็ทำงานมาตลอดเลยดูแลลูกสาวของตัวเองเนี่ยเพียงแค่คนเดียวพยายามหาเงินเอามาเพื่อที่จะให้ลูกสาวเนี่ยได้มีชีวิตที่มันดีมากขึ้นทำงานอย่างเดียวจนเพื่อนๆที่สนิทกับคุณนาเนี่ยแกก็เป็นห่วงกันบอกว่าวันๆเนี่ยเองทำแต่งานอย่างเดียวนะเคยพาลูกสาวเนี่ยไปเที่ยวบ้างหรือเปล่า คุณนาก็เออว่ะรู้สึกว่าช่วงเนี้ยไม่เคยพาลูกสาวเนี่ยไปเที่ยวไหนเลยเพื่อนๆเลยเอาอย่างนี้ถ้างั้นเนี่ยไปเที่ยวที่ประเทศพม่ากันไหมก็ชวนทั้งคุณนาแล้วก็ลูกสาวเนี่ยไปตอนนั้นน่ะลูกสาวของคุณนาก็อายุได้ประมาณสัก10กว่าปีละก็ไปเที่ยวกันที่ประเทศพม่าลูกสาวเองก็ดีใจนะครับด้วยความที่ตัวเองเนี่ยไม่ค่อยได้จะไปเที่ยวไหนหลังจากที่คุณแม่เนี่ยหย่าร้างจากคุณพ่อไปแล้วก็ดีใจคุณนาก็เลยอ่ะบอกลูกสาวให้เก็บข้าวของต่างๆแล้วกันไปเที่ยวที่ประเทศพม่ากันไปกันประมาณสัก5วัน4คืนได้ก็ไปกับเพื่อนๆนะฮะส่วนมากเนี่ยก็กะว่าจะไปไหว้พระขอพรกันแล้วก็ไปเที่ยวน้ำตกธรรมชาติต่างๆอย่างเงี้ยในประเทศพม่ากันก็ไปกันที่ไปกันเนี่ยทั้งหมดก็จะมีอยู่6คนนะฮะ6คนจะมีผู้ชายอยู่ประมาณ2คนแล้วก็ผู้หญิงอ่ะ4คนก็คือทั้งหมดน่ะไปกันก็นั่งเครื่องบินนะครับจากประเทศไทยเนี่ยไปลงกันที่เมืองจางกุ้งไปถึงที่เมืองหลวงเสร็จปุ๊บก็อ่ะทำการไปเช่ารถตู้มาแล้วก็หาคนขับที่สามารถเป็นไกด์มาได้ด้วยก็เลยได้ผู้ชายคนหนึ่งมานะครับแกชื่อว่าลุงอาวแล้วกันลุงอาวเนี่ยเป็นคนที่พูดภาษาไทยเนี่ยได้อย่างชัดเจนเลย คือในสมัยตอนที่ลุงอาวเนี่ยแกยังเป็นหนุ่มอ่ะแกเคยทำงานอยู่ในประเทศไทยมาก่อนพอแกอายุมากขึ้นเลยกลับมาอยู่ที่ประเทศพม่าก็พูดจาเนี่ยได้อย่างฉะฉานเลยฟังรู้เรื่องตอบได้ทั้งหมดก็เลยอ่ะสบายใจได้ลุงอาวเนี่ยมาเป็นคนนำทางในครั้งนี้ ลุงอาวเนี่ยเป็นคนที่ชอบพูดชอบคุยแล้วก็จะมีทั้งสาระต่างๆเนี่ยสอดแทรกเข้ามาในสิ่งที่ลุงอาวเนี่ยแกอธิบายด้วยบางทีก็เป็นมุกตลกพูดให้กับคนที่เดินทางไปด้วยกันเนี่ย
สนุกสนานก็ขับรถออกมาจากเหมืองย่างกุ้งกันนะฮะค่อยๆห่างไกลจากความเจริญเนี่ยมามากขึ้นมากขึ้นก็เข้ามาภายในป่าในดงละแล้วก็จะเริ่มเห็นเป็นหมู่บ้านของชาวบ้านตั้งกันเนี่ยขึ้นมาตลอดทางเห็นทิวทัศน์ของภูเขาแล้วก็ต้นไม้ต่างๆแมกไม้ต่างๆก็เห็นแล้วว่าเออประเทศพม่าเนี่ยธรรมชาติเนี่ยมันยังคงสวยสดงดงามอย่างมากก็ขับไปกันจนกระทั่งไปถึงตรงจุดที่มันเป็นทะเลสาบนะครับลุงอาวเนี่ยแกก็ชี้ให้กับทุกคนเนี่ยดูนะว่าถ้าหากว่าเรามองขึ้นไปเนี่ยเหนือทะเลสาบเนี่ยมันก็จะเห็นเป็นยอดของเจดีย์ชวีดากองครับฮะก็ชี้ทุกคนเนี่ยมองทุกคนก็โอ้โหคือมองผ่านจากทะเลสาบเนี่ยก็จะเห็นเป็นยอดเจดีย์นะฮะลิบลิบอยู่ไกลๆทุกคนก็เออพากันถ่ายลงถ่ายรูปต่างๆลุงอาวก็ขับไปบางทีก็ชะลอรถไปให้ทุกคนเนี่ยถ่ายรูปกันจนกระทั่งไปจนถึงจุดๆหนึ่งฮะตัวของคุณนาเนี่ยแกก็แปลกใจอย่างหนึ่งเพราะว่าตลอดทางที่เดินทางกันมาเนี่ยจะเห็นว่าหน้าบ้านของชาวบ้านนะครับพี่ป๋องมันจะเป็นป้ายไม้ปักอยู่ตรงหน้าบ้านครับซึ่งมันปักอยู่แทบจะทุกหลังเลยก็ว่าได้แต่ด้วยความที่เป็นภาษาพม่าเนี่ยคุณนาแกก็เลยอ่านไม่ออกว่าไอ้ที่เขียนอยู่ตรงหน้าบ้านเขาเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ก็เห็นอย่างนี้ไปนะฮะตลอดทางจนกระทั่งไปถึงจุดๆหนึ่งที่เป็นริมทะเลสาบทุกคนเนี่ยก็เห็นเป็นเหมือนกับกลุ่มของชาวบ้านกลุ่มหนึ่งกำลังทำพิธีกรรมอะไรบางสิ่งบางอย่างอยู่ตรงริมทะเลสาบกันทุกคนก็ตื่นตาตื่นใจเพราะว่าไม่เคยเห็นพิธีกรรมอย่างนี้มาก่อนเลยมีการจุดธูปจุดเทียนขึ้นมาแล้วก็มีการท่องบทสวดมนต์จะมีชาวบ้านกลุ่มหนึ่งนะฮะต่างพากันท่องบทสวดมนต์ออกมาเสียงดังเลยลุงอาวแกก็อธิบายฟังนะครับแกบอกว่าสิ่งที่ชาวบ้านกำลังทำอยู่ตอนนี้เขาเรียกว่าเป็นพิธีกรรมในการบูชานัดบูชานัดฮะนัดในความหมายของคนพม่าเนี่ยจะเป็นลักษณะเหมือนกับกึ่งเทพแล้วก็กึ่งผีจะเป็นเทพก็ไม่ใช่จะเป็นผีก็ยังไม่ใช่คือการที่จะเป็นนัดได้เนี่ยก็คือจะต้องเกิดจากการที่ชาวบ้านเนี่ยมีความรู้สึกนับถือเป็นอย่างมากถ้าหากว่าใครที่ตายแล้วเนี่ยชาวบ้านเนี่ยยังคงมีความนับถืออยู่คนคนนั้นเนี่ยก็อาจจะกลายเป็นนัดได้นัดเนี่ยก็ถือว่าเป็นกึ่งผีแล้วก็กึ่งเทพอย่างนึงละกันก็เป็นความเชื่อของชาวบ้านเท่านั้นตัวของลุงอาวแกอธิบายไปทุกคนก็บอกกับลุงอาวนะครับชะลอรถใหม่จะขอถ่ายรูปเนี่ยเก็บเอาไว้ก็ถ่ายรูปไปถ่ายรูปไปนะฮะจนกระทั่งครับผมทั้งหมดเนี่ยเห็นว่าจู่ๆน่ะในพิธีกรรมน่ะมันมีเสียงร้องของสัตว์เนี่ยดังขึ้นมาครับพี่ป๋องเสียงร้องของสัตว์เสร็จปุ๊บเนี่ยชาวบ้านได้ทำการนะฮะเอามีดเนี่ยปาดคอไปที่คอของสัตว์จนทำให้เลือดสีแดงฉานเนี่ยมันไหลลงมาใส่กระป๋องทุกคนก็เห็นภาพนั้นเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าโอ้โหมันขนลุกนะต่อภาพที่เห็นหลังจากที่ปาดคอเสร็จเนี่ยชาวบ้านก็ยังคงท่องเป็นพิธีกรรมเป็นบทสวดมนต์ต่างๆดังขึ้นมากันทุกคนก็เห็นกันโอ้โหไม่อยากจะมองเลยอะภาพเนี้ยดูแล้วก็รู้สึกสงสารสัตว์ที่ถูกนำมาประกอบพิธีกรรมในครั้งนี้ลุงอาวแกก็อธิบายบอกว่ามันเป็นพิธีกรรมในการบูชายัญอย่างหนึ่งแล้วกันไม่อยากที่จะให้ทุกคนเนี่ยมาสนใจมากนะเพราะว่ามันเป็นภาพที่ไม่ค่อยน่าดูลุงอาวแกก็ว่าอย่างนั้นก็ชาวบ้านเนี่ยในแถบของบางพื้นที่เนี่ยก็ยังคงมีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องของพิธีกรรมบูชายัญอยู่แต่ก็เลยบอกว่าอ่ะออกจากตรงนี้ไปดีกว่ามันไม่น่าดูหรอกกับภาพเนี้ยทุกคนก็เลยอ่ะละสายตามาจากภาพนั้นนะครับก็จะมีอยู่เพียงแค่คนเดียวที่ยังคงจ้องมองภาพนั้นอยู่ก็คือตัวของน้องดาวน้องดาวเนี่ยมองนิ่งเลยฮะตาไม่กระพริบเลยต่อสิ่งที่เห็นอยู่เบื้องหน้าของเธอจนทำให้คุณนาที่เป็นแม่เนี่ยสะกิดลูกสาวบอกดาวอย่าไปดูลูกแต่ตอนนั้นน่ะดาวก็ยังเฝ้ามองภาพที่เห็นอยู่ตรงหน้าอยู่จนกระทั่งตัวของคุณนาเนี่ยสะกิดแรงมากขึ้นตอนนั้นน่ะเหมือนกับตัวของน้องดาวเนี่ยแกสะดุ้งขึ้นมาฮะด้วยความตกใจต่ออะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันอยู่ในพิธีกรรมคุณนาก็ถามว่าตกใจอะไรดาวก็ค่อยๆนะฮะเลื่อนตัวลงมาจากกระจกของรถ
แล้วก็ก้มตัวเนี่ยต่ำลงแล้วก็บอกว่าเห็นผู้หญิงใส่ชุดสีเหลืองน่ากลัวจังเลยนั่นคือสิ่งที่น้องดาวเนี่ยบอกกับแม่ของเขาน่ากลัวมากอะไรก็ไม่รู้นะแม่ผู้หญิงคนนั้นน่ะแต่ตัวของคุณนาเนี่ยแกมองไปเท่าไหร่น่ะแกก็ไม่เห็นผู้หญิงใส่ชุดสีเหลืองลูกสาวนะพูดถึงเลยแต่อ่ะขับรถออกไปนะครับจากสถานที่นี้ไปกันจนกระทั่งมาถึงที่พักมันอยู่ลึกเข้ามาภายในป่าเลยที่พักที่ว่านะครับทุกคนก็จัดแจงเก็บข้าวของของตัวเองเนี่ยเข้าไปภายในห้องพักของตัวเองแล้วก็ไปหาอะไรกินกันจากนั้นทุกคนก็เข้าไปภายในห้องของตัวเองนะครับแล้วก็พากันพักผ่อนกันด้วยความที่มันเหนื่อยล้านะฮะในวันนั้นน่ะทุกคนก็เลยต่างพากันหลับเร็วกว่าปกติในระหว่างที่หลับในคืนนั้นน่ะในตอนที่คุณนาน่ะอยู่กับลูกสาวของตัวเองภายในห้องคุณนาเนี่ยจะมีความรู้สึกเหมือนกับได้ยินเสียงของอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ป๋องเป็นเหมือนกับเสียงของการลากอะไรบางสิ่งบางอย่างเป็นของหนักๆนะฮะเราลากดังคืดคืดลากมาตามพื้นคุณนาก็แปลกใจว่าเอ๊ะใครมาลากอะไรเอาตอนนี้เนาะซึ่งตอนนั้นอ่ะมันดึกมากแล้วคุณนาก็จะได้ยินเสียงเนี้ยดังเกือบตลอดทั้งคืนเลยก็ว่าได้แต่ด้วยความที่มันเพลียนะฮะคุณนาแกก็เลยหลับไปในวันนั้นตื่นเช้ามาทุกคนก็ไปทำกิจกรรมของตัวเองก็อย่างที่บอกนะครับว่าทริปนี้จะเป็นการไปไหว้พระขอพรแล้วก็เพิ่มสิริมงคลเนี่ยให้กับชีวิตก็ไปหาของกินกันบ้างอาหารพื้นเมืองต่างๆของชาวพม่าหาของกินแล้วก็ไปเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆไม่ว่าจะเป็นน้ำตกหรือว่าภายในป่าก็ไปกันอย่างสนุกสนานเลยตอนนั้นจนกระทั่งการไปเที่ยวในทริปนั้นเนี่ยมันล่วงเลยเวลามาจากที่กะว่าจะกลับให้มันเร็วกว่านี้ก็เลยกลายเป็นว่าเวลาเนี่ยมันล่วงเลยไปจนดึกเลยลุงอาวแกก็พาทุกคนนะฮะเดินทางกลับไปที่พักของตัวเองกันซึ่งตอนนั้นเนี่ยด้วยความเพลียแต่ละคนก็เลยพากันหลับกันหมดก็จะเหลือแต่กลุ่มของผู้ชายเนี่ยที่นั่งคุยกับลุงอาวกันทุกคนก็หลับกันหมดจนสักพักนะฮะพี่ป๋องจู่ๆน่ะรถที่มันวิ่งมาเนี่ยท่ามกลางบรรยากาศที่มันเริ่มที่จะมืดหมดแล้วรถก็เริ่มที่จะมีวิ่งผ่านมาให้เห็นน้อยลงท่ามกลางแสงไฟที่มันไม่ค่อยจะมีนะฮะบนถนนจู่ๆอ่ะรถมันเกิดอาการกระตุกขึ้นมากึกขึ้นมาลุงอาวก็แปลกใจว่าอ้าวเฮ้ยเป็นอะไรวะอย่าเป็นอะไรนะแล้วสักพักนะฮะรถมันก็ดับไปดื้อๆเลยทั้งหมดก็เอ้าลุงอาวเกิดอะไรขึ้นเหรอลุงอาวก็ทำหัวเสียนะไม่รู้เหมือนกันนะเกิดอะไรขึ้นแกก็เลยลงไปจากรถไปเปิดกระโปรงของรถเนี่ยดูว่าเกิดอะไรขึ้นแกก็ซ่อมนู่นซ่อมนี่อะไรต่างๆตามเรื่องตามราวของแกไปกลุ่มผู้ชายเนี่ยก็ลงไปช่วยลุงอาวแกดูที่รถซ่อมไปซ่อมมาเนี่ยก็รู้สึกว่ามันจะไม่สามารถซ่อมได้ตอนนั้นเอายังไงล่ะคือมองไปรอบด้านเนี่ยมันก็มืดไปหมดละรถที่มันจะวิ่งผ่านไปผ่านมาเนี่ยเหมือนตอนช่วงแรกเนี่ยมันก็เริ่มที่จะไม่มีไม้เห็นละมองไปรอบด้านเนี่ยมันมีแต่ความมืดหมดเลยลุงอาวก็จะเอายังไงดีเนาะถ้าเกิดยังขืนอยู่ตรงนี้ไปเนี่ยเดี๋ยวกลุ่มของคนที่มาท่องเที่ยวเนี่ยจะเกิดอันตรายขึ้นมาอย่างแรกเลยก็พวกสิงสาราสัตว์ต่างๆแล้วก็อาจจะมีเรื่องของโจรเนี่ยเกิดขึ้นมาลุงอาวแกเลยเอางี้แล้วกันถ้างั้นน่ะเดี๋ยวพวกเราน่ะไปหาบ้านของชาวบ้านแถวเนี้ยอาศัยกันก่อนแล้วกันคืนเนี้ยคือถ้าว่ามองจากตรงจุดนี้ไปเนี่ยก็จะเห็นเป็นแสงไฟลิบๆของบ้านของชาวบ้านนะฮะส่องสว่างขึ้นมาอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลลุงอาวแกก็เลยบอกว่าอ่ะเดี๋ยวเราเนี่ยไปขออาศัยที่บ้านหลังนั้นก่อนแล้วกันถ้าหากว่าจะอยู่กันภายในรถเนี่ยมันอันตรายคืนนี้อาจจะต้องขอร้องชาวบ้านแถวนี้ขออาศัยด้วยทุกคนก็เลยอ่ะเห็นพ้องต้องกันกับสิ่งที่ตัวของลุงอาวเนี่ยแกบอกกันนะฮะทุกคนก็เริ่มตื่นขึ้นมาแล้วก็เดินลงมาจากรถนะครับเอาข้าวของที่พอที่จะถือไปได้เนี่ยเดินไปที่บ้านของชาวบ้านก็เดินไปแล้วก็มีไฟฉายเนี่ยส่องกันไปนะฮะจนกระทั่งมาถึงตรงนั้นเนี่ยมันจะเป็นลานโล่งเลย
แล้วก็เพิ่งสังเกตเห็นได้ว่าไอ้แสงไฟที่กลุ่มของพวกตนเนี่ยมองเห็นเข้ามาเนี่ยมันคือกองไฟนะพี่ป๋องกองไฟที่ก่อกันขึ้นมาเพื่อที่จะไล่ความหนาวในกลางคืนของชาวบ้านเขาก่อกองไฟเอาไว้ก็จะมีชาวบ้านเนี่ยอยู่ด้วยกันตรงนั้นมองกลุ่มของคุณนาที่เดินเข้ามาเนี่ยด้วยสายตาที่แบบแปลกๆนะว่าเอ๊ะกลุ่มคนกลุ่มเนี้ยเขาเข้ามาทำอะไรกันอย่างเงี้ยชาวบ้านก็ถามกันว่ามาจากไหนกันอะไรเงี้ยซึ่งต้องบอกอย่างหนึ่งนะครับชาวบ้านส่วนมากเนี่ยเขาก็จะพูดภาษาไทยกันได้ส่วนหนึ่งแล้วก็พูดภาษาอังกฤษกันได้ด้วยนะก็ปะปนกันไปในขณะที่คนที่อายุมากแล้วเนี่ยก็คือไม่สามารถพูดได้ทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษเลยก็จะเป็นภาษาพื้นบ้านของเขาอย่างเดียวเลยพอมาถึงเนี่ยคุณนาแกก็เริ่มเห็นแล้วว่าโอ้มันเป็นเหมือนกับหมู่บ้านหนึ่งซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ไม่ได้ใหญ่มากก็ตรงลานกลางหมู่บ้านเนี่ยก็จะมีการก่อกองไฟเนี่ยขึ้นมาชาวบ้านก็จะมานั่งรวมๆกันนะฮะเพื่อที่จะนั่งผิงไฟกันแล้วคุณนาเนี่ยแกก็สังเกตเห็นแล้วว่าบ้านแต่ละบ้านเนี่ยมันจะเป็นป้ายไม้นะพี่ป๋องป้ายไม้อย่างที่ตัวของคุณนาเนี่ยสังเกตเห็นตอนที่ขับรถน่ะคราวนี้มีโอกาสได้เข้ามามองดูไอ้ป้ายไม้เนี่ยชัดๆมากขึ้นเนี่ยก็เห็นว่ามันจะเป็นเหมือนแผ่นไม้นะฮะแล้วก็เขียนข้อความที่เป็นภาษาพม่าเนี่ยเขียนเอาไว้คุณนาแกก็แปลกใจว่าเอ๊ะภาษาพม่าที่มันเขียนอยู่ตรงป้ายแผ่นไม้เนี่ยมันอ่านว่าอะไรเหรอก็หันไปถามตัวของลุงอ่าวลุงอ่าวแกก็เหมือนกับจะไม่ค่อยอยากจะตอบนะฮะตอนนั้นแกก็อึกอักแล้วแกก็บอกว่าไอ้ข้อความเนี่ยมันอ่านว่าเนื้อเด็กมันขมเนื้อสุนัขหวานกว่าเขียนว่าเนื้อเด็กมันขมเนื้อสุนัขหวานกว่าคืออะไรอ่ะแต่ตอนนั้นน่ะตัวของลุงอ้าวเนี่ยแกพูดให้ฟังอยู่เพียงแค่นี้แกไม่ได้อธิบายต่อนะครับว่าไอ้ข้อความเนี้ยมันหมายถึงอะไรแล้วมันต้องการที่จะสื่อถึงอะไรกันแน่คุณนาก็อยากรู้เหมือนกันว่าทำไมถึงมาเขียนไอ้ข้อความน่ากลัวน่ากลัวเนี้ยคือติดเอาไว้อยู่ตรงแผ่นป้ายไม้ทุกบ้านเลยก็ว่าได้ฮะคุณนาก็สงสัยแต่ตอนนั้นน่ะลุงอ้าวแกบอกอ่ะป่ะถ้างั้นเนี่ยเดี๋ยวเราเนี่ยไปขอชาวบ้านเนี่ยพักผ่อนที่เนี่ยสักคืนนึงแล้วกันแกก็เปลี่ยนเรื่องเฉยเฉยไปไม่ได้อธิบายในสิ่งที่คุณนาเนี่ยแกสงสัยนะให้ฟังแกก็พาไปคุยกับคนที่เป็นชาวบ้านนะครับก็บอกว่าเนี่ยรถเสียแกก็อธิบายชาวบ้านมาฟังชาวบ้านแถวนั้นเนี่ยก็น่ารักมากเลยแกบอกว่าไม่เป็นไรถ้างั้นเนี่ยมาอาศัยที่เนี่ยสักคืนนึงแล้วกันชาวบ้านก็หาบ้านหลังนึงนะฮะให้กับกลุ่มของคุณนาเนี่ยอาศัยกันซึ่งมันเป็นบ้านที่หลังใหญ่มากเลยแล้วก็จะมีชานบ้านกว้างมากๆให้พวกของคุณนาเนี่ยไปอาศัยอยู่ตรงชานบ้านแล้วกันก็จะมีมุ้งมีที่นอนที่นอนต่างๆเนี่ยให้คุณนาแกก็ด้วยความที่แกเกรงใจเนาะก็บอกกับชาวบ้านไปว่าถ้างั้นเนี่ยถือว่าที่เนี้ยฉันมาพักผ่อนแล้วเดี๋ยวฉันก็จะจ่ายสตุ้งสตางค์เนี่ยให้เป็นการตอบแทนแล้วกันชาวบ้านก็บอกอ่ะแล้วแต่แล้วกันนะฮะกลุ่มของคุณนานะครับก็เข้าไปจัดแต่งพื้นที่ในการนอนหลับกันในค่ำคืนนี้แต่ละคนก็พากันบ่นกันโอ้โหเฮ้ยมาเที่ยวกันก็ตอนแรกก็กะว่าจะมาอย่างสบายๆนะนอนในรีสอร์ทนอนในอะไรอย่างเงี้ยแต่ไปๆมาเนี่ยกลับต้องมาใช้ชีวิตเนี่ยอย่างสมบุกสมบันเลยแต่ก็อ่ะถือว่าเป็นรสชาติของชีวิตเนี่ยอีกอย่างนึงแล้วกันนะฮะก็เข้ามากันนะฮะจัดแต่งที่นอนแล้วก็กางมุ้งด้วยความที่อากาศเนี่ยมันเย็นมากก็เลยไม่จำเป็นจะต้องมีการเปิดแอร์หรือว่าเปิดพัดลมอะไรทั้งสิ้นเลยด้วยความเพียรในตอนนั้นอ่ะแต่ละคนก็เลยค่อยๆหลับกันไปทีละคนสองคนโดยเฉพาะกลุ่มของผู้ชายเนี่ยที่นั่งคุยกับลุงอาวมาตลอดทางเนี่ยก็ต่างพากันหลับไปก่อนเพื่อนเลยแล้วลุงอาวเนี่ยก็นอนภายในผ้าห่มของตัวเองนะฮะเอาผ้าห่มเนี่ยคลุมมาตั้งแต่ศีรษะไปจนถึงปลายเท้าของตัวเองเลยด้วยความที่อากาศมันหนาวคุณนาแกก็นั่งมองไปนะจากตรงชานบ้านเนี่ยถ้าหากว่ามองลงไปข้างล่างเนี่ยก็จะเห็นเป็นลานที่บอกว่ามีการก่อกองไฟน่ะขึ้นมาคราวนี้คุณนาเนี่ยแกสังเกตเห็นลูกสาวของตัวเองกำลังจ้องมองอะไรไปบางสิ่งบางอย่างอยู่ตรงกลางลานบ้านแกก็เลยเข้าไปใกล้ๆกับลูกสาวนะฮะตัวของน้องดาวเนี่ยเข้าไปเรียกดาวดูอะไรลูกเรียกครั้งแรกเนี่ยน้องดาวก็ยังไม่หันกลับมานะครับคุณนาก็แปลกใจว่าเอ๊ดาวดูอะไรอยู่เหรอตอนนั้นเนี่ยก็เลยหันไปในทิศทางที่ตัวของน้องดาวน่ะกำลังมองอยู่นะครับก็เห็นว่าน้องดาวเนี่ยกำลังจดจ้องผู้หญิงคนหนึ่งฮะซึ่งผู้หญิงคนนี้
ยืนอยู่ข้างๆต้นไม้ลักษณะการแต่งตัวของผู้หญิงคนนี้ครับผมเป็นผู้หญิงที่แต่งตัวดูดีมากๆแต่ทว่าเส้นผมของเธอเนี่ยมันยาวยาวมากของพี่ป๋องยาวมาจนเกือบจะถึงพื้นเลยก็ว่าได้เส้นผมเนี่ยดำขับลงมาเลยฮะแล้วตอนช่วงเวลาที่ลมเนี่ยมันพัดผ่านมามันจะทำให้เส้นผมของผู้หญิงคนนี้มันปลิวขยายออกมาดูแล้วก็หล่อนๆดีเหมือนกันในขณะที่การแต่งกายของผู้หญิงคนนี้ก็จะใส่เป็นเหมือนกับเสื้อคลุมที่เป็นสีเหลืองนะฮะป๋องเสื้อคลุมสีเหลืองแล้วก็จะมีการใส่เสื้อซ้อนทับเข้าไปข้างในเหมือนกับคนที่มียศถาบรรดาศักดิ์ในสมัยก่อนนะคนที่อยู่ในวังฮะแล้วก็จะมีพวกสร้อยสังวาลต่างๆเนี่ยคล้องคอผู้หญิงคนนี้ด้วยทุกครั้งที่แสงสว่างเนี่ยมันส่องผ่านไปที่ผู้หญิงคนนี้ฮะแสงจากกองไฟเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดแสงวิบวับวิบวับอยู่ตรงสร้อยคอของผู้หญิงคนนี้ด้วยในขณะที่ผ้าถุงที่ผู้หญิงคนนี้ใส่ฮะมันเป็นผ้าถุงที่มีสีสันแบบหลากสีมากดูเป็นผู้หญิงที่น่าจะมีฐานะหรือว่าเป็นคนที่มีเชื้อเจ้าหรือว่าอะไรบางสิ่งบางอย่างตอนนั้นน่ะคุณนาก็เข้าใจอย่างนั้นนะฮะลักษณะของผู้หญิงคนนี้แต่สิ่งที่มันผิดแปลกไปก็คือสีผิวแล้วก็ใบหน้าของผู้หญิงคนนี้มันขาวซีดมากฮะแล้วมันก็เกิดกลางแห้งๆดำๆจากอะไรบางสิ่งบางอย่างก็ไม่ทราบเหมือนกันดวงตาเนี่ยดำปี่เลยฮะมองไม่ออกเลยว่าอะไรเนี่ยคือในตาอะไรคือตาขาวกันแน่คือดูไม่ออกเลยมันดำไปหมดเลยฮะทั้งดวงตาในขณะที่ปากของผู้หญิงคนนี้มันแสบยิ้มมาทางคุณนาเนี่ยกับลูกสาวเนี่ยยังน่ากลัวเลยจ้องมองมาโดยที่ดวงตาดวงนั้นน่ะมันไม่กระพริบเลยฮะมองมาตลอดเลยแล้วก็แสบยิ้มมาทางคุณนาข้างๆของผู้หญิงคนนี้มันมีกล่องอะไรบางสิ่งบางอย่างไม่ทราบเหมือนกันครับพี่ป๋องมันเป็นกล่องที่ใหญ่มากๆคุณนาก็จ้องมองไปแล้วก็รู้สึกน่ากลัวน่ะต่อภาพของผู้หญิงคนนี้ก็เลยบอกลูกสาวนะฮะทำการสะกิดเนี่ยแรงมากขึ้นดาวลูกดาวจนกระทั่งตัวของดาวเนี่ยได้สตินะฮะสะดุ้งขึ้นมาแล้วหันมาทางแม่แม่แม่ก็พูดออกมาอย่างนี้คุณนาก็บอกดาวนอนเถอะลูกปะอย่าไปมองใครก็ไม่รู้อ่ะตอนนั้นน่ะคุณนาแกก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นคนที่อยู่ภายในหมู่บ้านนี้หรือเปล่าเป็นชาวบ้านหรือเปล่าอะไรเงี้ยฮะแต่ก็แต่งตัวแปลกๆสินะก็เลยชวนลูกสาวเนี่ยนอนในคืนนั้นก็เข้ามานอนกันในขณะที่จะนอนเนี่ยตัวของคุณนาเนี่ยก็ยังชะโงกศีรษะนะฮะไปมองผู้หญิงคนนั้นอีกครั้งหนึ่งก็ยังเห็นว่าเธอเนี่ยก็ยังคงยืนอยู่ที่เดิมน่ากลัวจังเลยว่ะผู้หญิงคนนี้คุณดาวแกคุณนาเนี่ยแกเลยเอาผ้าห่มนะปิดหน้าตัวเองแล้วก็รีบนอนไปในคืนนั้นเช้ามาครับผมท่ามกลางบรรยากาศที่มันมีแต่หมอกควันนะฮะเสียงของไก่เนี่ยต่างพากันร้องรับรุ่นในตอนเช้าคุณนาก็ค่อยๆตื่นขึ้นมานะฮะก็เห็นแล้วว่าชาวบ้านบางคนเนี่ยก็เริ่มตื่นขึ้นมาทำการหุงหาอาหารต่างๆเสียงของวัวที่กำลังพาออกไปกินหญ้าข้างนอกก็ดังกุ้งจิ้งกุ้งจิ้งดังขึ้นมาจากตรงข้างใต้บ้านคุณนาก็ตื่นขึ้นมาเพื่อนๆแต่ละคนเนี่ยก็ค่อยๆนะฮะทยอยกันตื่นขึ้นมาเช้าแล้วรู้สึกว่าไม่อยากจะอยู่ต่อแล้วที่เนี่ยบรรยากาศมันน่ากลัวน่ากลัวยังไงไม่รู้ก็กะว่าจะให้ตัวของลุงอ้าวเนี่ยไปทำการหาวิธีอะไรก็ได้ซ่อมรถแล้วก็พาตัวเองเนี่ยกลับไปที่พักแล้วกันก็ไปหาลุงอาวนะครับที่มุ้งหกมุ้งเข้าไปก็เห็นว่าตัวของลุงอาวเนี่ยยังคงนอนอยู่ก็ไปสะกิดบอกลุงอาวเช้าแล้วเช้าแล้วปะหาทางกลับกันเถอะแต่สะกิดเท่าไหร่ใส่พี่ป๋องลุงอาวเนี่ยแกก็ไม่ตื่นกลุ่มเพื่อนของคุณนานะฮะเลยทำการดึงผ้าห่มเนี่ยลงมานะครับพอดึงลงมานะฮะมันทำเอาทุกคนเนี่ยถึงกับตกใจแล้วก็ร้องกรี๊ดออกมาด้วยความตื่นกลัวครับพี่ป๋องเพราะสิ่งที่เห็นก็คือลุงอาวนะฮะนอนตายสภาพที่เนื้อตัวนะฮะมันบิดเบี้ยวไปหมดเลยมือแกเนี่ยหงิกงอออกมาฮะเท้าเนี่ยมันบิดเบี้ยวไปเหมือนกับว่าแกเนี่ยเจออะไรที่มันน่ากลัวมากๆใบหน้าแกเนี่ยมันบิดไปหมดเลยฮะตาเนี่ยถลนออกมาตัวซีดเลยทุกคนร้องออกมาด้วยความตกใจต่อภาพที่เห็นว่าลุงอาวที่เคยคุยกันเมื่อวานก่อนเนี่ยเช้ามาวันเนี้ยนอนตายสภาพที่แบบตัวเนี่ยขาวซีดไปหมดเลยชาวบ้านเนี่ยพอมาเห็นครับพี่ป๋องก็ต่างพากันตกใจกลัวกันหมดว่ามีคนเนี่ยเข้ามาตายภายในหมู่บ้านของตัวเองก็จัดแจงนะฮะทำการเอาศพเนี่ยเอามาตั้งไว้ตรงลานกลางบ้านแล้วเอาผ้าเนี่ยปิดใบหน้าไว้
กลุ่มของคุณนาเนี่ยก็เลยทำการโทรไปที่บริษัทที่ให้เช่ารถนะฮะบริษัทที่ลุงอาวเนี่ยแกทำงานอยู่โทรไปบริษัทเนี่ยเขาก็รับสายแล้วก็บอกว่าถ้างั้นนะต้องขอโทษด้วยเดี๋ยวพวกเราเนี่ยจะไปรับศพของลุงอาวเนี่ยกลับมาก่อนแล้วก็จะส่งคนขับรถคนใหม่เนี่ยมาให้แล้วกันนะทุกคนก็ตื่นกลัวกันอยู่ตอนนั้นบรรยากาศมันก็เต็มไปด้วยความกลัวไปหมดเลยในขณะที่ลุงอาวทำไมอยู่ๆเนี่ยถึงมานอนตายสภาพอยู่ได้ทุกคนก็ยังคงสงสัยนะว่าก็เมื่อวานลุงอาวก็ยังปกติดีอยู่เลยนะทำไมเช้ามาวันนี้ถึงมานอนตายสภาพแบบเนื้อตัวแบบซีดเดียวหมดเลยทุกคนก็ตกใจกลัวกันจนกระทั่งค่อยๆทำใจได้นะฮะแล้วก็ตั้งสติขึ้นมาได้ทุกคนก็อ่ะก็เห็นแล้วว่าสักพักนึงอ่ะก็มีรถจากทางบริษัทเนี่ยมารับศพของลุงอาวเนี่ยไปก่อนแล้วก็บอกกับกลุ่มของคุณนาว่าเดี๋ยวสักพักเนี่ยคนขับคนใหม่เนี่ยจะมาถึงที่นี่นะก็บอกกับคุณนาอย่างนี้คุณนาก็อ่ะโล่งอกไม่รู้เหมือนกันว่ามันทิปนี้มันเจอเหตุการณ์อะไรวะเนี่ยวะไหนว่ารถจะเสียอีกไหนลุงอาวจู่ๆก็มาตายอีกทุกคนก็ตอนนั้นน่ะกระติดกระใจในการอยากจะมาเที่ยวเนี่ยตอนนี้มันไม่เหลือละมันฝ่อยหมดละรู้สึกว่าอยากจะกลับประเทศไทยว่ะทำไมมันจะมีสักกี่คนมาอยู่ๆมาเที่ยวแล้วจู่ๆไกด์นำทางเนี่ยต้องมาตายในสภาพนี้อีกครับก็รอกันนะฮะรอว่าเมื่อไหร่เนี่ยทางบริษัทน่ะจะส่งพนักงานขับรถคนใหม่เนี่ยมาให้คราวเนี้ยพอเริ่มที่จะตั้งสติขึ้นมาได้คุณนาแกก็คิดถึงผู้หญิงคนเมื่อคืนนี้ว่าทำไมเนี่ยเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นมาน่ะจริงๆอ่ะมันจะต้องเห็นผู้หญิงคนเมื่อคืนนะเพราะว่าเนี่ยถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้ชาวบ้านเนี่ยตื่นตระหนกอย่างมากทุกคนเนี่ยออกมาดูกันหมดเลยแต่เพราะว่าคุณนาน่ะกลับไม่เห็นผู้หญิงคนที่ผมยาวๆแล้วก็ใส่เสื้อสีเหลืองเลยที่ดูเหมือนกับคนที่เหมือนกับแต่งตัวเหมือนกับคนที่มียศถาบรรดาศักดิ์อะไรเงี้ยคุณนาแกก็พยายามมองหาเท่าไหร่เนี่ยมันก็ไม่เจอนะจนชาวบ้านเนี่ยเขาแปลกใจว่ามองหาอะไรล่ะหนูคุณนาก็ได้ทีนะครับก็เลยถามชาวบ้านถามว่าเนี่ยเมื่อคืนน่ะฉันเห็นผู้หญิงคนนึงอ่ะแต่งกายด้วยชุดสีเหลืองแล้วก็ผมเนี่ยยาวมากๆเลยแกก็คุยกับชาวบ้านที่พอที่จะสื่อสารกันรู้เรื่องนะฮะพอชาวบ้านเนี่ยได้ฟังถึงรูปร่างของผู้หญิงคนนั้นขึ้นมานะฮะใบหน้าของชาวบ้านคนนั้นเกิดอาการหวาดกลัวในอย่างมากแล้วก็พูดอุทานออกมาเป็นคำสั้นๆ นะครับเขาบอกว่ามาแพรวาเป็นภาษาพม่านะเป็นชื่อของคนคนนึงแล้วกันมาแพรวาแล้วชาวบ้านเนี่ยทุกคนเนี่ยก็ต่างพาไปจับกลุ่มเนี่ยคุยกันแล้วก็ต่างพากันสรุปมาว่าอยากจะให้กลุ่มของคุณนาเนี่ยออกไปจากหมู่บ้านตอนนี้เลยได้ไหมที่ไล่ออกไปจากหมู่บ้านเนี่ยไม่ใช่ว่าหมู่บ้านชาวบ้านเนี่ยไม่พอใจหรือว่าอะไรนะแต่เพื่อความปลอดภัยของพวกคุณเองออกไปจากหมู่บ้านยิ่งเร็วเท่าไหร่เนี่ยยิ่งดีตอนนี้เลยก็ได้ที่พวกเราไล่เนี่ยไม่อยากจะไล่พวกคุณแบบอย่างงู้นอย่างนี้งั้นนะแต่พวกเราเนี่ยเป็นห่วงความปลอดภัยของกลุ่มของพวกคุณจริงๆคุณนาก็แปลกใจว่าเอ๊ะทำไมเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นแล้วทำไมชาวบ้านเนี่ยถึงต้องมาไล่เธอออกไปจากหมู่บ้านกระทันหันอย่างนี้ด้วยอ่ะคราวนี้ประจวบเหมาะฮะคนที่ทางบริษัทเนี่ยส่งมาให้มาเป็นคนขับรถต่อจากลุงอาเนี่ยมาถึงพอดีเลยคนขับคนนี้แกชื่อว่าคุณตุละแล้วกัน โทษนะครับพี่ป๋องคุณตุลาเนี่ยเป็นผู้ชายที่ไม่ได้แก่มากอายุก็ประมาณหนุ่มๆนี่เลยนะฮะพอแกมาถึงเนี่ยแกก็อ่ะถ้างั้นพวกคุณเนี่ยอยากจะออกจากหมู่บ้านนี้กันใช่ไหมอะไรเงี้ยอ่ะฮะเจอเรื่องราวต่างๆมากันเยอะเลยสินะไหนจะเรื่องของลุงอาวต่างๆเนี่ยคุณตุลาก็อธิบายฟังพยายามที่จะปลอบใจทุกคนนะฮะไม่ให้ตื่นกลัวต่อเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะฮะถึงแม้ว่าจะเป็นเหตุการณ์ที่มันแทบที่จะเกิดขึ้นไม่ได้กับนักท่องเที่ยวเลยก็ตามอ่ะแต่ในเมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วนายตุลาคนนี้ก็จะเป็นคนเนี่ยนำทางให้เป็นคนใหม่แล้วกันก็บอกให้กลุ่มของคุณนาเนี่ยเอาข้าวของต่างๆมาแล้วกันนะฮะแกก็เอารถตู้อีกคันหนึ่งมานะฮะกะว่าเดี๋ยวรถตู้ของลุงอาวเนี่ยเดี๋ยวจะมาเก็บที่หลังก็เอาข้าวของต่างๆเนี่ยย้ายจากรถตู้ของลุงอาวเนี่ยมาอยู่ที่รถตู้คันใหม่ครับแล้วก็ออกเดินทางไปจากหมู่บ้านนี้เลยในขณะที่จะออกเดินทางเนี่ยชาวบ้านก็ยังคงพูดคำเดิมนะฮะขอกลุ่มของพวกคุณเนี่ยปลอดภัยกันนะก็พูดกับกลุ่มของคุณนาก็แปลกใจว่าอะไรมันเกิดขึ้นที่นี่กันแน่นะการมาเที่ยวในครั้งนี้รู้สึกว่ามันรู้สึกไม่สบายใจอ่ะคราวนี้พอเข้ามากันภายในรถเนี่ยคุณนาแล้วก็เพื่อนๆเนี่ยก็ต่างพากันคุยกับนายธุระคนนี้คนขับคนใหม่ก็อธิบายฟังว่าเนี่ยเมื่อคืนน่ะฉันเจอกับผู้หญิงคนนึงอ่ะแต่งกายด้วยชุดแบบเนี้ยแล้วพอตอนเช้ามาเนี่ยตัวของลุงอาวเนี่ยก
ก็นอนตายอยู่ในที่นอนของตัวเองเฉยเลยอะไรเงี้ยก็อธิบายนายสุรักษ์คนนี้ฟังนายสุรักษ์ก็มีท่าทางที่ตื่นกลัวเหมือนกันนะฮะแล้วก็บอกว่าถ้างั้นน่ะผมว่าพวกคุณน่ะไม่เหมาะที่จะไปเที่ยวต่อแล้วแหละนายสุรักษ์นะฮะบอกว่าผมจะพาพวกคุณเนี่ยไปสถานที่หนึ่งแล้วกันแล้วก็เลี้ยวรถนะฮะจากตอนแรกเนี่ยกล่าวว่าจะไปสถานที่ท่องเที่ยวกันเลี้ยวรถเนี่ยไปอีกทางหนึ่งพากลุ่มของคุณนาเนี่ยเข้าวัดเลยครับพี่ป๋องเข้าวัดไปพอเข้าไปถึงในวัดเนี่ยมันก็จะเป็นวัดป่าแห่งหนึ่งไปถึงเนี่ยก็จะเห็นพระเพียงแค่ไม่กี่รูปกันอยู่ภายในวัดนั้นแล้วก็ตัวของนายสุระเนี่ยก็พากลุ่มของคุณนาเนี่ยมาเจอกับหลวงพ่อเนี่ยอายุมากแล้วนะครับอายุมากแล้วผิวของท่านเนี่ยเนื้อหนังของท่านเนี่ยมันก็เริ่มที่จะเหี่ยวไปตามอายุด้วยพอมาถึงเนี่ยกลุ่มของคุณนาแล้วก็นายสุระเนี่ยหลวงพ่อรูปนี้ท่านไม่สามารถที่จะสื่อสารในทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษคือสามารถพูดได้เพียงแค่ภาษาพม่าอย่างเดียวก็จะมีนายสุระเนี่ยเป็นคนที่คอยแปลให้กับทุกคนฟังนายสุระเนี่ยก็เล่าเหตุการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณนาเนี่ยเล่าให้ฟังมานะฮะแล้วก็แปลไปให้หลวงพ่อเนี่ยท่านเข้าใจหลวงพ่อน่ะท่านสีหน้าไม่ดีเลยเอาแต่สายหน้าเดียวนะฮะแล้วก็พร้อมกับถอนลมหายใจแล้วก็บอกอะไรบางสิ่งบางอย่างกับนายสุระมานายสุระเนี่ยพอทราบคำตอบของหลวงพ่อนะฮะก็ถอนลมหายใจเหมือนกันแล้วก็บอกกับกลุ่มของคุณนาว่าหลวงพ่อท่านน่ะบอกอย่างนี้นะท่านเองเนี่ยก็อยากจะช่วยเหมือนกันแต่สิ่งที่พวกคุณเนี่ยกำลังเจออยู่อ่ะมันไกลเกินกว่าความสามารถของท่านน่ะจะช่วยได้ครับสิ่งที่ท่านเจอมันมากกว่าผีทำให้กลุ่มของคุณนานะครับไม่รู้เหมือนกันว่าตอนนี้กำลังประสบพบเจอกับอะไรอยู่อ่ะหลวงพ่อท่านน่ะบอกวิธีการในการแก้ปัญหานี้แก้ปัญหาเนี้ยให้กับผมเนี่ยฟังท่านบอกว่าอย่างแรกเลยก่อนพรุ่งนี้เช้าอ่ะพวกคุณน่ะจะต้องออกจากประเทศพม่าให้ได้คือกลับเมืองไทยเลยเหรอต้องกลับเมืองไทยฮะก่อนพรุ่งนี้เช้าต้องกลับเลยครับไม่งั้นน่ะอะไรจะเกิดขึ้นกับพวกคุณน่ะผมก็ไม่ทราบเหมือนกันแล้วอีกอย่างนึงก็คือโดยเฉพาะคุณนาแล้วก็ลูกสาวที่ชื่อว่าน้องดาวเนี่ยทั้งสองคนเนี่ยไม่สามารถที่จะกลับมาที่ประเทศนี้ได้อีกเป็นครั้งที่สองคือกลับมาไม่ได้อีกเลยเหรอใช่ฮะทั้งคุณนาแล้วก็น้องดาวไม่สามารถที่จะกลับมาที่ประเทศพม่าเนี่ยได้อีกเป็นครั้งที่สองหลวงพ่อเนี่ยท่านอธิบายบอกว่าโดยเฉพาะตัวของลูกสาวที่ชื่อว่าน้องดาวน้องดาวเนี่ยกำลังกลายเป็นเป้าหมายของผีที่ชื่อว่ามะแพรวาผีที่ชื่อว่ามะแพรวานะฮะคือจริงอยู่ท่านน่ะอาจจะมีความเป็นเทพแต่อีกกลุ่มหนึ่งของท่านเนี่ยท่านก็คือผีใช่แล้วท่านเนี่ยก็เป็นผีปอบด้วยครับท่านน่ะอยากจะกินลูกสาวของคุณนาเนี่ยอย่างมากถ้าหากว่าไม่อยากให้ลูกสาวเนี่ยต้องเป็นอะไรไปนะฮะคุณนาเนี่ยต้องรีบกลับประเทศไทยโดยด่วนเลยแล้วก็โดยเฉพาะตัวของน้องดาวเนี่ยห้ามกลับมาที่ประเทศนี้อีกไม่งั้นน่ะทุกคนอ่ะตายกันหมดแน่นั่นคือสิ่งที่หลวงพ่อนะฮะอธิบายให้กลุ่มของคุณนาฟังพอได้ทราบอย่างนั้นนะฮะทุกคนเนี่ยต่างพากันมองหน้าเลยแล้วจะเอายังไงดีมันก็คือมันตื่นเต้นกันหมดเลยต่อสิ่งที่หลวงพ่อน่ะอธิบายให้ฟังก็เลยอ่ะหลวงพ่อบอกไม่มีเวลาแล้วทุกคนเนี่ยรีบออกแล้วก็รีบกลับไปที่สนามบินเนี่ยให้ทันก่อนวันพรุ่งนี้เช้าอย่างแรกที่ทุกคนทำก็เลยโทรกลับไปก่อนเลยโทรไปที่สนามบินแล้วก็ทำการจองนู่นจองนี่กันก็คือไอ้ตัวเครื่องบินที่จะใช้ในการเดินทางกลับ5วันเนี่ยก็คือทิ้งไปเลยไม่สนใจแล้วล่ะก็กลับกันให้ได้คราวนี้ก็โชคดีฮะมันมีเที่ยวบินเนี่ยที่จะเดินทางกลับมาที่ประเทศไทยเนี่ยทันพอดีตอนช่วงประมาณสัก4 ทุ่มดังนั้นสิ่งที่ทุกคนเนี่ยจะต้องทำก็คือคุณสุราเนี่ยจะต้องพาทุกคนนะฮะทั้งหมดเนี่ย6 คนเนี่ยไปส่งที่สนามบินให้ทันก่อน4 ทุ่มคืนนี้ให้ได้นายสุรักษ์เลยอ่ะพาทุกคนเนี่ยออกมาจากที่พักนะฮะวัดป่าของหลวงพ่อแล้วก็รีบวิ่งนะฮะมาที่สนามบินเนี่ยให้เร็วเลยระหว่างทางทุกคนเนี่ยก็รู้สึกใจมันตุ้มตุ้มต่อมต่อมแบบแปลกๆนะฮะแล้วทุกครั้งเนี่ยที่ขับมาตลอดทางในตัวของน้องดาวเนี่ย
จะจ้องมองที่ข้างถนนน่ะตลอดเลยคุณแม่ก็สงสัยว่ามองอะไรเหรอดาวข้างถนนน่ะแม่ผู้หญิงอ่ะใส่ชุดสีเหลืองอ่ะเขาตามเรามาตลอดทางเลยทุกครั้งที่ตัวของน้องดาวนะฮะมองไปน่ะจะเห็นเป็นผู้หญิงนะใส่ชุดสีเหลืองเนี่ยอยู่ตรงข้างทางตลอดเลยไม่ใช่วิ่งตามนะทุกครั้งที่แบบวิ่งผ่านไปสักพักก็จะเห็นยืนอยู่แล้วพอวิ่งไปสักพักมันก็เห็นผู้หญิงเนี่ยอยู่ตรงข้างทางตลอดละจนกระทั่งฮะวิ่งมาจนถึงจุดหนึ่งสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือสุนัขครับพี่ป๋องประมาณสักเกือบ20กว่าตัวได้นะฮะรถที่มันวิ่งมาด้วยความเร็วนะฮะสุนัขเหล่านั้นน่ะต่างพากันวิ่งเข้ามาชนที่รถนะฮะดังปึกปักปึกปักปึกปักนะฮะตัวของนายสุราเนี่ยก็ไม่หยุดนะก็ยังขับชนไอ้ฝูงหมาต่างๆเหล่านี้ดังปุ๊บปักปุ๊บปักทุกคนเนี่ยก็มองกันนะฮะด้วยความตื่นกลัวเลยคือหมาเนี่ยตามสัญชาตญาณเนี่ยถ้าเกิดมันเห็นรถเนี่ยมันต้องหลบแน่นอนแต่เนี่ยมันวิ่งเข้าชนรถนะฮะประมาณสักเกือบ20ตัวได้วิ่งเข้ามาชนรถดังปุ๊บปักปุ๊บปักนายสุราเนี่ยบอกว่าไม่ต้องกลัวนะพวกผมเนี่ยจะต้องพาทุกคนเนี่ยไปถึงที่สนามบินเนี่ยให้ทันก่อน4 ทุ่มให้ได้ด้วยความที่ผีที่ชื่อว่ามะแพรวาเนี่ยเขาเป็นกึ่งผีแล้วก็กึ่งเทพนะฮะดังนั้นเนี่ยเขาอะสามารถทำอะไรก็ได้ตอนนี้ชีวิตของทุกคนเนี่ยสำคัญกว่าผมมันก็ต้องพาทุกคนเนี่ยไปให้ถึงให้ได้ตัวของนายสุรัตน์เนี่ยก็วิ่งฝ่าเลยฮะวิ่งฝ่าไปจนกระทั่งผ่านกลุ่มของฝูงหมาพวกนี้ไปได้ก็วิ่งไปจนตอนนี้มันเย็นมากแล้วเวลาเนี่ยมันก็เริ่มกระชันชิดขึ้นมานะครับจนกระทั่งไปจนถึงประมาณสักทุ่มสองทุ่มได้ตอนนี้เริ่มที่จะเข้ามาใกล้จะถึงสนามบินแล้วจู่ๆครับพี่ป๋องมันอยู่ห่างกับสนามบินเนี่ยเพียงแค่ไม่กี่เมตรเองอ่ะจู่ๆฮะรถที่มันวิ่งมาสภาพดีตลอดเลยมันเกิดเสียงนี้ขึ้นมาเนี่ยดังปุ๊บขึ้นมาแล้วรถเนี่ยมันก็ถลายลงข้างทางทั้งหมดเนี่ยต่างพากันร้องกรี๊ดหมดเลยตัวของนายสุราเนี่ยพยายามที่จะหักพวงมาลัยนะฮะให้มันอยู่ที่นิ่งที่มากที่สุดพยายามตั้งสตินะครับผมแล้วรถเนี่ยมันก็ไปจอดแน่นิ่งอยู่ตรงข้างทางอยู่ไม่ไกลจากสนามบินเลยแล้วมันอีกเพียงแค่ไม่กี่นาทีนะฮะทุกคนเนี่ยจะต้องเข้าไปภายในเกตเข้าไปเพื่อที่จะเช็คอินให้ทันก่อนเอายังไงอ่ะทีเนี้ยรถก็เสียเนี่ยไม่สามารถที่จะพาทุกคนเนี่ยไปถึงสนามบินได้ละเพียงแต่ว่ามันอยู่ไม่ไกลอ่ะโอ้ยมันหนังเลยอ่ะตัวของคุณนานะฮะตัดสินใจพร้อมกับเพื่อนๆทิ้งข้าวของต่างๆที่เอามาในการเดินทางครั้งนั้นแล้วก็รีบวิ่งเข้าไปในสนามบินครับพี่ป๋องตัวของคุณนานี่ก็หอบลูกของตัวเองไปในขณะที่เพื่อนๆนี่ก็วิ่งตามไปแล้วก็มีนายสุราษฎร์นะฮะที่บอกทุกคนว่าขอทุกคนเนี่ยโชคดีนะขอให้ผ่านพ้นเหตุการณ์นี้ไปให้ได้ทุกคนก็รีบวิ่งเข้าไปที่สนามบินนะฮะจนกระทั่งสามารถที่จะเข้าไปเช็คอินได้ทันแล้วก็นั่งเครื่องกลับมาที่ประเทศไทยได้อย่างปลอดภัยครับพี่ป๋องโอ้ยจนทุกคนเนี่ยระหว่างที่กำลังนั่งเครื่องนั่งนิ่งเลยไม่มีคนที่จะเอาประสบการณ์แบบเที่ยวเล่นต่างๆเนี่ยเอามาคุยเล่นกันทุกคนในใจจดใจจ่อว่าอยากจะเหยียบที่พื้นแผ่นดินไทยเนี่ยให้ได้ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่ทุกคนเนี่ยทำตามอย่างที่หลวงพ่อนะบอกแล้วว่าก่อนพรุ่งนี้เช้าอ่ะแต่ทุกคนเนี่ยไปถึงก่อนนะฮะก่อนพรุ่งนี้เช้าเนี่ยทุกคนเนี่ยกลับมาเหยียบที่พื้นแผ่นดินไทยละแต่เพียงแค่พอกลับมาเหยียบที่พื้นแผ่นดินไทยเนี่ยได้เพียงแค่ไม่กี่นาทีนะฮะตัวของน้องดาวเนี่ยเกิดอาการไข้ขึ้นมาอย่างหนักเลยเอ้าเหรอตัวร้อนจี๋ขึ้นมาเลยฮะคือยังไม่ทันที่จะเข้าบ้านนะฮะทุกคนเนี่ยต้องพาตัวของน้องดาวเนี่ยไปส่งที่โรงพยาบาลที่มันใกล้ๆอยู่กับสนามบินก่อนอย่างแรกน้องดาวเนี่ยอยู่ในอาการเพ้อหนักเลยฮะตัวร้อนจี๋เลยแล้วก็รีบพาตัวของดาวเนี่ยเข้าห้องไอซียูในคืนนั้นเลยน้องดาวเนี่ยอาการหนักมากคุณหมอก็แปลกใจเหมือนกันนะครับว่าไออาการไข้เนี่ยมันไม่รู้เหมือนกันยังตรวจสอบหาที่มาที่ไปของไข้เนี่ยยังไม่เจอเลยรู้แต่ว่าตัวของน้องเนี่ยร้อนจี๋มากๆคุณแม่ตอนนั้นนะฮะคุณนาเนี่ยเป็นห่วงลูกสาวตัวเองอย่างมากถึงกับร้องห่มร้องไห้แล้วก็ไม่ยอมหลับยอมนอนนะฮะนั่งเฝ้าอยู่ที่หน้าห้องคนไข้อ่ะตลอดทั้งคืนเลยคือรู้สึกว่าเนี่ยมันคือชีวิตของเราอะลูกสาวของเราอะหลังจากที่เสียสามีแล้วเนี่ยสามีที่หย่าร้างไปแล้วเนี่ยรู้สึกว่าลูกสาวเนี่ยคือทุกสิ่งทุกอย่างแล้วถ้าหากว่าต้องเสียลูกสาวไปคนเนี่ยคุณนาก็ไม่อยากที่จะมีชีวิตเนี่ยต่อไปอีกแล้วคือทุกสิ่งที่ทำมาทุกวันเนี่ยทำเพื่อลูกสาวมาอย่างเดียวเลยก็นั่งเฝ้าไปนั่งเฝ้าไปนะฮะพี่ป๋องจนกระทั่งถึงเช้าเลยพอถึงเช้านะครับข่าวดีเนี่ยก็มา
ถึงตัวของคุณนานะครับเมื่อหมอเนี่ยออกมาแล้วก็บอกว่าลูกสาวคุณเนี่ยผลขีดอันตรายนะมันเหมือนกับยกก้อนหินน้ำแข็งนะฮะออกจากอกของคุณนาแกไปคุณนาดีใจมากถึงกับร้องไห้เลยไม่เคยคิดว่าตัวเองเนี่ยจะได้รับข่าวดีเลยขนาดเนี้ยได้เท่าข่าวนี้แล้วอ่ะดีใจอย่างมากจนกระทั่งร่างกายของน้องดาวเนี่ยมันเริ่มดีขึ้นก็เอาไปพักอีกห้องนึงคราวเนี้ยคุณนาก็มีโอกาสที่จะเข้ามาคุยกับลูกสาวของตัวเองนะน้องดาวก็เริ่มจะคุยดูเรื่องน้องดาวตอนนั้นอ่ะพอเห็นหน้าคุณแม่นะครับเธอร้องไห้อย่างเดียวเลยแล้วก็บอกกับแม่หลวงพ่อคือตัวของน้องดาวเนี่ยกำลังพูดถึงหลวงพ่อที่เจออยู่ที่ต่างประเทศพม่านะครับแล้วน้องดาวเนี่ยก็เล่าให้กับตัวของคุณนาเนี่ยฟังระหว่างที่ตัวของน้องดาวเนี่ยโดนพิษไข้นะฮะไข้ขึ้นสูงเลยตอนนั้นเนี่ยเธอมีอาการเหมือนกับอยู่ในภวังค์หรือว่าอยู่ในความฝันอะไรบางสิ่งบางอย่างก็ไม่ทราบเหมือนกันเธอเนี่ยเห็นเหมือนกับว่ารอบด้านเนี่ยมันมีแต่ความมืดเต็มไปหมดเลยแล้วคนที่มาจุงมือให้น้องดาวเนี่ยเดินผ่านพ้นความมืดนี้ไปได้นะครับก็คือหลวงพ่อหลวงพ่อที่พ่อหลวงพ่อนะฮะเขามาจับมือน้องดาวแล้วด้วยความที่ท่านเนี่ยไม่สามารถที่จะสื่อสารเป็นภาษาที่มันรู้เรื่องทั้งได้กับพยักหน้านะฮะแล้วก็พาน้องดาวเนี่ยเดินไปท่ามกลางความมืดจนกระทั่งมาถึงจุดหนึ่งนะฮะหลวงพ่อยิ้มแล้วก็ทำท่าทางเหมือนกับจะส่งน้องดาวเนี่ยให้ออกไปที่ไหนสักที่หนึ่งน้องดาวเนี่ยก็ยิ้มมาทางหลวงพ่อนะครับแต่ระหว่างนั้นเองนะฮะท่ามกลางความมืดนั้นเนี่ยมันมีมือของคนที่ป๋องโผล่มาจากด้านหลังของหลวงพ่อนะฮะแล้วก็ปิดปากหลวงพ่อนะกระชากหลวงพ่อนะฮะหายเข้าไปในโรงศพครับพี่ป๋องหลวงพ่อนะฮะถูกกระชากเข้าไปในโรงศพแล้วฝาโรงศพนี่ก็ปิดปึ้งเลยจากนั้นฮะมันมีเสียงของผู้หญิงคนหนึ่งหัวเราะออกมาพร้อมกับพูดภาษาที่ตัวของน้องดาวเนี่ยฟังไม่รู้เรื่องจากนั้นนะครับน้องดาวเนี่ยก็วิ่งมาตามทางที่หลวงพ่อเนี่ยบอกให้น้องดาวเนี่ยวิ่งไปจนกระทั่งเธอเนี่ยฟื้นขึ้นมาแล้วก็มาพบกับแม่ของตัวเองอย่างตอนนี้แหละครับพี่ป๋องนั่นคือสิ่งที่น้องดาวน่ะพูดให้กับคุณนาฟังแล้วเธอก็ร้องไห้ไปด้วยร้องไห้ไปคุณนาก็เอาแต่ปลอบใจลูกสาวตัวเองนะไม่เป็นไรนะเราผ่านมาแล้วลูกเราผ่านมาแล้วจากนั้นมานะครับกลุ่มเพื่อนของคุณนาเนี่ยก็มาคุยกันว่าต่อไปนี้นะชีวิตเนี้ยทั้งชีวิตเนี่ยจะไม่กลับไปที่เนี่ยอีกเลยฮะไม่รู้เหมือนกันว่าตัวเองเนี่ยไปพบเจอกับเรื่องราวอะไรต่างๆมากมายแบบมันไม่สามารถที่จะหาคำอธิบายได้เลยแล้วหลังจากนั้นมานะฮะผ่านไปเพียงแค่ประมาณอาทิตย์หนึ่ง คุณตุละนะที่เป็นคนขับรถที่อยู่ที่ต่างประเทศพม่าเนี่ยเขาก็ติดต่อมาหาคุณนาเนี่ยอีกทีหนึ่งแล้วก็บอกว่าหลวงพ่อที่พวกคุณเนี่ยเจอกันทางฝั่งของประเทศของเราอะอย่าบอกนะท่านน่ะมรณภาพแล้วนะเฮ้ยมันทำให้คุณนานะฮะแกมีความคิดว่าหรืออาจจะเป็นเพราะหลวงพ่อหรือเปล่าที่ช่วยให้กลุ่มของพวกตนเนี่ยกลับมาถึงที่ประเทศไทยเนี่ยได้อย่างปลอดภัยครับพี่ป๋องเรื่องราวนะครับมันทำท่าทางเหมือนจะจบลงแต่เพียงเท่านี้นะฮะแต่เพราะว่ามันมีเหตุการณ์บางสิ่งบางอย่างขอย้อนเริ่มต้นกลับไปที่ตอนแรกเลยฮะที่บอกว่าคุณนาเนี่ยทะเลาะกับสามีของตัวเองสิ่งนั้นนะครับมันไม่ได้เกิดขึ้นมาจากการที่สามีของเขาเนี่ยตั้งใจที่จะทำอย่างนั้นจริงนะฮะเพียงแต่ว่าสามีของคุณนาเนี่ยถูกทำคุณไสพี่ป๋องเอาเหรอแล้วคุณไสที่ว่านะครับมันจ้องที่จะเอาชีวิตมาถึงคุณนาแล้วก็ลูกสาวด้วยจนคุณนานะครับต้องไปหาว่าใครเนี่ยจะสามารถถอนคุณไสนี้ได้แต่เพราะว่าหาหลายต่อหลายที่นะครับทุกคนเนี่ยบอกว่าคุณไสประเภทเนี้ยไม่สามารถที่จะแก้ไขหรือว่าทำอะไรเลยสิ่งที่คุณนาแล้วก็ลูกสาวทำได้ก็คือรอคอยความตายเพียงอย่างเดียวมันไม่สามารถที่จะถอนออกได้ครับจนทำให้คุณนานะฮะไม่มีทางเลือกอื่นนะครับคุณนาก็เลยคิดนะฮะเอาอย่างนี้แล้วกันถ้าหากว่าตอนนี้พวกเราอะถูกคุณใส่แล้วก็มันเป็นคุณใส่ที่ไม่มีทางแก้ไขได้อะก็จะขอลองดูอีกครั้งหนึ่งสิจะกลับไปที่ประเทศพม่าดูจะกลับไปอีกระหว่างคุณใส่ที่มันไม่มีทางแก้ไขได้กับผีที่เป็นตำนานของประเทศพม่านะครับพี่ป๋องอะไรที่มันจะแน่กันฮะมันทำให้คุณนาเนี่ย
ไม่มีทางเลือกจะต้องกลับไปที่ประเทศพม่านี่อีกครั้งนึงแล้วเดี๋ยวผมเนี่ยจะขอเล่าเป็นครั้งต่อไปแล้วกันไม่ต้องครับเรื่องราวเนี่ยขอจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนฮะโอ้ยผมอยากจะบอกว่าต้อมครับพี่ป๋องโคตรลุ้นต้อมเล่าได้สนุกมากโอ้นี่พี่ลุ้นตั้งแต่นาทีแรกจนถึงนาทีสุดท้ายเลยอ่ะแล้วยังไม่จบเพราะฟังมันยังไม่จบมาเรื่องนี้มันต้องมาต่อภาค2แต่อยากจะบอกเหมือนที่เมื่อกี้พี่ป๋องบอกเลยว่าโคตรลุ้นอ่ะแล้วต้อมเล่าสนุกมากอ่ะยิ่งตอนนี้เขาวิ่งอ่ะเหมือนหนังเลยอ่ะเมื่อกี้พี่รู้สึกว่าเหมือนพี่ดูหนังเรื่องนึงที่ต้อมเป็นผู้กำกับเรื่องเล่าอ่ะและกำลังกำกับเรื่องนึงให้พี่ดูอยู่อ่ะโคตรลุ้นโคตรสนุกอ่ะผมบอกเลยผมเชื่อว่าหลายท่านรู้สึกแบบที่ผมรู้สึกจริงๆจากข้อความที่ผมเห็นอยู่ในการเม้นนะนะครับหลายๆท่านเนี่ยบอกตื่นเต้นนะต่อเลยได้ไหมครับโอ้โหมีซีรีส์ต่อด้วยนะครับโอ้ยไม่จบนะเรื่องนี้10กะโหลกเลยครับต่อเลยโอ้ยผมบังคับน้องไม่ได้ว่าฟังผมบังคับน้องไม่ได้อยู่ที่ความสมัครใจของน้องเลยเพราะว่าเอาจริงเนี่ยเข้าใจเลยต้อมเพราะว่าการเล่ามันใช้พลังมากครับเราคุยกับเขามาตั้งแต่ตอนประมาณสักเที่ยงคืนอะสัก5 ทุ่มครึ่งตอนนี้มันเข้าไปเที่ยงคืนจะครึ่งแล้วก็เกือบชั่วโมงเนาะเกือบชั่วโมงเนาะนะครับมันใช้พลังเยอะกว่าฟังผมอะถามว่าถ้าน้องต่อผมก็ต่อถ้าน้องออกตัวว่าขอเป็นครั้งหน้าเราต้องเคารพในการสนใจของน้องว่าฟังนะครั้งหน้าก็ครั้งหน้าถือว่าเป็นภาคต่อก็แล้วกันฮะโอ้นี่หกข้อความต่อเลยครับนี่คุณณราพรน้องเมย์มาทำไมให้อยากแล้วก็จากไปพี่ต้อมโอ้คุณเอกชัยแล้วกันฮะต้องขอโทษทุกคนด้วยโอ้โหข้อความในการเรียบเรียงเข้าใจมันต้องใช้เวลาเรียบเรียงว่าฟังมันไม่สามารถจะแบบนึกออกผมเข้าใจนะผมว่าบางทีการเป็นภาคต่อมันก็ดีนะแต่ข้อความมาถ้าน้องต้อมไปดูเม้นนะเนี่ยเอกชัยบอกกำลังสนุกเลยฮะต่อเลยเนี่ยนะฮะคุณดิวมิสอะไรต่อเลยครับนะฮะนี่คุณบอยรักขาดช่วงครับนะคุณยูนิเวิร์สดาร์ลิงสุดยอดค่ะนะครับแล้วก็มีหลายๆข้อความส่งมาเฮ้ยโอ้โหผมเข้าใจเลยว่าฟังเพราะว่าต้อมมันเล่าได้แบบเหนือชั้นมากอ่ะคือมันลุ้นมากอ่ะแล้วมันเล่าสนุกมากเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ฟังมาแล้วเขาไปเล่าไปเรียบเรียงนะจนพาพวกเราลุ้นไปจนยังไม่จบนะเดี๋ยวรอภาคต่อแต่ว่าครั้งต่อเนี่ยต้อมมาต่อกับพี่นะได้ครับพี่ป๋องครับผมเพราะถ้าไม่ต่อกับพี่นี่ไม่เดี๋ยวมันจะจำกันไม่ได้นึกออกมั้ยนะฉะนั้นเดี๋ยวมาต่อเพราะพี่จะโอ้โหเป็นเรื่องที่สนุกมากว่าฟังผมอะเมื่อกี้นึกในใจใช่ไหมว่าผมอยากเปลี่ยนชื่อเรื่องเป็นผีมันต้องอ่านว่าอะไรอะต้อมผีมะแพหวาใช่ไหมเพราะมันสะกดด้วยพอสระอีผีแล้วก็มะก็คือมอมะสระอะแล้วก็สระแอพอพานหอหีบวอแหวนไม่เอกสระอาผีมะแพหวาป่ะครับผมครับพี่ต๋องถือว่าเป็นผีในตำนานของประเทศพม่าเนี่ยใช่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 เนี่ยฮะมีข้อความส่งมาอะไรตำนานผีแบกโลงนะครับผมขออนุญาตยังไม่วางสายต้อมเนี่ยมาอยากคุยต่อแต่ขออีกนิดนึงต้อมนะฮะขออนุญาตไปกันที่เนี่ยครับเพราะข้อความส่งมานี่ไงผีแบกโลงพม่านะครับใช่อันนี้คือถ้าบ้านเราอ่ะมีผีกระสือผีกระหังผีเปรตผีปอบนะพม่าก็มีนะนอกจากพม่าอ่ะสปป.ลาวก็มีนะเวียดนามก็มีนะอินโดมาเลยเขามีหมดว่าฟังเหมือนอย่างเมืองนอกก็มีท่านเข้าแดกูล่าผีม้าป่าแล้วก็ว่ากันไปนะต้อมเนาะนะพม่าก็มีฮะหนึ่งในชนิดของผีที่นั่นก็คือผีมะแพหวานี่แหละเขาบอกว่ามีถิ่นอยู่ในสุสานที่เงียบสงัดพอตกดึกเมื่อไหร่ผีตัวนี้จะสยายผมอันยาวของเธอให้สะบัดพริ้วไหวไปตามสายลมพร้อมกับแบกลงศพเดินเข้าไปในหมู่บ้านหลังจากนั้นจะวางลงศพของเธอไว้ที่ประตูบ้านโดยเฉพาะบ้านที่มีเด็กๆกิตติศัพท์ผีมะแพหวาเป็นที่เรื่องลือถึงขนาดว่าเคยมีรายงานข่าวว่าในช่วงปลายทศวรรษ1990ผีมะแพหวาไปเข้าฝันพระเกจิชื่อดังแห่งรัฐกะเหรี่ยงและกล้าว่าจะออกอาละวาดกินเนื้อทารกพระเกจิรูปนั้นจึงแนะนำให้นางกินเนื้อสุนัขแทนนี่ฮะเลยเป็นที่มานี้ฮะตามที่น้องต้อมเล่าเลยพอมีข่าวดังกล่าวทำให้ผู้คนหวาดกลัวกันมากเพราะกลัวลูกหลานจะไม่ปลอดภัยจนชาวบ้านต้องออกมาเขียนป้ายว่าเขียนว่าอะไรน้องต้อมเนื้อเด็กมันขม
เนื้อสุนัขหวานกว่าเออเนื้อเด็กมันมีรสขมเนื้อสุนัขมันมีรสหวานเพื่อปกป้องอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นจากผีมะแพหวาสำหรับชาวเมียนมาผีตนนี้ถือว่าเป็นผีที่ป๊อปที่สุดนะป๊อปที่สุดถ้ามีการนำมาเล่าถ่ายทอดเป็นหนังเนี่ยหรือละครเนี่ยที่นั่นก็ทำน่าจะทำอยู่บ่อยๆเหมือนกันไม่ต่างจากไม่นาคบ้านของเราครับแล้วก็ลักษณะของเขาเนี่ยเป็นผีผมยาวแล้วก็ชุดที่ใส่ออกเป็นสีเหลืองๆส้มๆเนื้อต้อมเนาะฮะที่ป่องแล้วก็ปากดูเหมือนจะคาบปลาอยู่แล้วก็แบกโลงหัวฟังโอ้ยแต่เรื่องมันยังไม่จบฮะแต่ผมถามได้ไหมต้อมขออนุญาตสงสัยได้ไหมครับครับผมพี่ป๋องลุงอ๋าวอ่ะเสียชีวิตถ้าทางการแพทย์นี่คืออะไรหัวใจวายเฉียบพลันน่าจะเป็นหัวใจวายนะฮะแต่ถ้าเกิดสมมติว่ามองในเนื้อเรื่องเนี่ยก็อาจจะเป็นผีมาแพร่หวานเนี่ยมาเอาวิญญาณของลุงอ๋าวไปก็ได้ครับผมเนาะนะครับแล้วที่ทำไมถึงต้องเป็นน้องดาวเป็นเพราะว่ามันมาจากตอนที่ต้อมเล่าให้ฟังว่าสามีของพี่นาไปโดนทำของใส่แสดงว่าของเนี้ยโดนทำมาจากพม่าดิไม่ใช่ฮะด้วยความอันนี้ผมเดานะครับด้วยความที่ตัวของน้องดาวเนี่ยเป็นเด็กแล้วผีมะแพร่หวาเนี่ยเขาชอบกินเด็กครับพี่ป๋องด้วยความที่แม้ด้านหนึ่งเนี่ยเขาจะเป็นเทพก็จริงเถอะแต่อีกด้านหนึ่งเขาเป็นผีปอบครับพี่ป๋องเขาถึงอยากได้กินเด็กด้วยความที่อาจจะเห็นว่าเฮ้ยเด็กคนนี้มันน่ากินดีนะแต่เรื่องของเรื่องมันมาพีคเอาตอนท้ายก็คือว่าคือด้วยความที่ครอบครัวของคุณนาแล้วก็ลูกสาวเนี่ยถูกคุณสายที่ไม่มีทางแก้ได้พี่ป๋องแต่ไม่รู้ว่ากลับมาแต่ไม่รู้ว่าคุณสายที่โดนกระทำโดนกระทำมาจากไหนถูกไหมไม่ทราบเหมือนกันฮะคือมันไม่สามารถแก้ไขได้ก็อย่างที่บอกนะว่าคุณสายเนี่ยใครเป็นคนผูกคนนั้นก็ต้องเป็นคนแก้ก็เลยด้วยความที่ไม่รู้ว่าจะต้องหาวิธีแก้เนี่ยยังไงดีฮะไปหาใครเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะหาวิธีแก้ได้ดังนั้นเนี่ยไปตายเอาดาบหน้าดีกว่าลองดูซิว่าระหว่างคุณใส่ที่มันไม่มีทางแก้ได้น่ะกับผีตำนานของพม่าเนี่ยอะไรที่มันจะแน่กันนะฮะก็เลยต้องกลับไปครับก็เลยว่าจะกลับไปนะฮะครับโอ้โหและที่แบบสุนัขหมาเหมอมันวิ่งเห่าหอนชนรถอันนี้โอ้โหมันเกิดจากอะไรอ่ะอาจจะเป็นอิทธิฤทธิ์นะฮะด้วยความที่ผีมะแพร่หวานเนี่ยเป็นเหมือนกับกึ่งเทพแล้วก็กึ่งผีนะครับพี่ป๋องดังนั้นนะฮะอิทธิฤทธิ์หรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะเขาน่าจะมีมากกว่าผีธรรมดาเนี่ยเป็นร้อยเท่าครับพี่ป๋องโอ้โหแล้วยิ่งตอนที่ช่วยน้องดาวอ่ะไอ้ในความห่วงแห่งความฝันนั้นเนี่ยจังหวะที่พระเกจิอาจารย์มาช่วยน้องอ่ะแล้วมือมันยื่นมาแล้วปิดปากพระเกจิอาจารย์แล้วดึงแล้วมารู้ตอนหลังพระท่านมรณภาพผมฟังใช่ฮะโอ้เฮ้ยเดี๋ยวเรานัดกันมีข้อความนึงบอกว่าแล้วจะได้ฟังประมาณวันไหนครับพอจะทราบวันไหมครับขอเป็นอาทิตย์นู้นแล้วกันพี่ป๋องครับโอเคยังไม่ทราบเหมือนกันโอเคอาทิตย์ไม่ใช่อาทิตย์นี้นะฮะไม่ใช่อาทิตย์นี้แล้วกันพี่ป๋องครับผมไปอาทิตย์หน้านะอาทิตย์หน้าใครครับพี่ป๋องโอเคนะแล้วคุณจะเปลี่ยนชื่อเรื่องไหมเพราะพี่ว่าลากลงโลมันก็โอเคนะแต่ว่าผีมะแพร่หวาชื่อนี้มันก็ดูแบบชวนน่าฟังนะต้อมได้ครับพี่ป๋องนะแต่พี่ป๋องเลยแล้วกันฮะถ้าเกิดสมมติว่าใช้ผีมาแพร่หวาตอนแรกก็คิดว่ามันจะเป็นการเปิดเผยจนเกินไปครับเลยทำมาเป็นชื่อนี้ดีกว่าเนาะแต่ชื่อมันก็ถ้าเป็นชื่อเนี้ยแล้วถ้าเกิดพี่เห็นนะพี่ก็จะเอะนะว่าเฮ้ยมันคืออะไรวะบางคนอาจจะรู้บางคนจะไม่รู้แต่ชื่อมันก็ชวนอยากให้เขาฟังในเข้าไปฟังในเนื้อในเหมือนกันนะว่าผีมะแพร่หวาคืออะไรอย่างไรเนาะครับผมแล้วแต่พี่ป๋องเนี่ยฮะขอบพระคุณมากต้อมถ้างั้นเราติดไว้ในซีรีส์ภาคต่อกับเรื่องนี้นะได้ครับพี่ป๋องครับผมครับในสัปดาห์หน้านะต้อมพี่ต้องชื่นชมต้อมเลยว่าต้อมมีวิธีการเล่าที่มันก้าวไปอีกขั้นหนึ่งแล้วอ่ะอ๋อขอบคุณพี่ป๋องฮะโอ้โหต้องบอกอย่างนึงนะพี่ป๋องผมเริ่มต้นด้วยการที่เป็นคนพูดไม่เก่งเหรอพี่ป๋องเวลาเรียนเนี่ยผมต้องอยู่หลังชั้นอยู่ตลอดเลยฮะก็ได้ตั้งแต่มาเป็นเล่าเรื่องผีมันทำให้เราเกิดประสบการณ์เป็นคนกล้าพูดกล้าจินตนาการเนี่ยมากขึ้นเนอะบางทีว่าเรื่องผีมันก็มีบางอย่างที่เป็นเรื่องดีๆในเรื่องผีนะว่าฟังนะอย่างน้อยคือคนเล่าเนอะคนเล่าก็มีโอกาสได้ฝึกวิธีการเล่าในเนื้อเรื่องของเรื่องเล่าเนี่ยบางทีมันก็การมีเรื่องการสอนเรื่องคุณงามความดีนะเรื่องกรรมดีกรรมชั่วอะไรแบบนี้นะครับทุกอย่างบนโลกใบนี้บางทีมันมีอะไรบางอย่างที่ซ่อนอยู่ที่ว่าเราจะหามันเจอหรือเปล่า
นะครับครับโอ้โหอยากให้ไปดูเมนโอ้โหเมนนี่มีแต่ละคนมาแบบโอ้โหชื่นชมน้องต้อมมีบางท่านถึงขั้นงอนก็มีนะอย่างงอนนะอย่างงอนครับอย่างงอนนะอย่างงอนนะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าน้องต้อมมาครับขอบคุณมากต้อมขอบคุณมากแล้วเจอกันแล้วก็ดูแลสุขภาพด้วยนะครับแข็งแรงแล้วก็รอดปลอดภัยจากไข้หวัดนะครับเช่นกันครับพี่ป๋องขอบพระคุณครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอิร์ธสวัสดีครับพี่ป๋องนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องของคุณตาคุณตาเล่าให้ฟังนานหรือยังครับเอิร์ธก็เล่ามาประมาณ 7-8 ปีแล้วนะครับซึ่งตอนนั้นคุณตาท่านก็เสียไปแล้วนะล่ะคุณตาเสียไปด้วยในช่วงอายุเท่าไหร่ครับประมาณ80ครับประมาณ80แต่คุณตาเล่าเรื่องนี้ไว้ประมาณร่วม8ปี9ปีที่ผ่านมาใช่ครับเรื่องดงละครนะครับคุณตาเล่าให้ฟังว่าไงบ้างครับเอิร์ธครับครับตอนแรกเริ่มเดิมทีคุณตาท่านเล่าให้ฟังว่าท่านเป็นคนจังหวัดนครนายกนะครับก็คือท่านก็อยู่ละแวกแถวดงละครนะครับก็ติดกันไม่ไกลกันเท่าไหร่มากท่านก็มีถิ่นฐานที่กำเนิดไปอยู่ที่นั่นก็คือเกิดที่นั่นโตที่นั่นเลยนะครับซึ่งท่านก็เล่าให้ฟังว่าท่านก็มีเพื่อนสนิทอยู่ท่านหนึ่งก็คือลุงบุญชูนะครับซึ่งลุงบุญชูแกนั้นก็เป็นเพื่อนที่ร่วมเรียนกันมาร่วมหากินด้วยกันมานะฮะซึ่งท่านเล่าให้ฟังว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เกิดกับเพื่อนรักของท่านก็คือตาบุญชูนะฮะซึ่งคนสมัยนั้นก็จะชื่อไม่ไกลกันมากแต่พี่ก็จะเป็นสีมั่งตาแดงตาเขียวตาอะไรมั่งซึ่งตาผมก็จะชื่อตาเขียวนะฮะส่วนลุงบุญชูนะท่านก็มีภรรยาอยู่หนึ่งคนชื่อว่ายายดำนะครับท่านก็มีลูกด้วยกันหนึ่งคนเป็นผู้ชายนะครับซึ่งท่านเล่าให้ฟังว่าย้อนกลับไปเมื่อ50กว่าปีที่แล้วตอนนั้นท่านก็ยังหนุ่มฟ้อหล่อเฟี้ยวเลยประมาณ20ต้น20ปลายๆนะครับท่านบอกว่าตอนนั้นเนี่ยเป็นช่วงหน้าฝนนะครับซึ่งช่วงหน้าฝนเนี่ยก็เป็นธรรมดานะครับแถบที่บ้านของคุณตาอยู่เนี่ยก็จะเป็นบริเวณที่ชนบทหน่อยเป็นบ้านไม้บุกเรียงกันนะครับก็คือบ้านใครบ้านมันก็อยู่มาซึ่งท่านเล่าให้ฟังว่าช่วงหน้าฝนเนี่ยจะเป็นช่วงที่ชาวบ้านเขาจะออกหาเห็ดกันนะก็คือมันจะมีเห็ดงอกพวกเห็ดโคนเห็ดอะไรเงี้ยซึ่งคุณตากับตาเขียวนะฮะตาเขียวกับตาบุญชูเนี่ยแกก็ชวนกันไปว่าจะไปหาเห็ดว่าจะเดินไปแถวดงละครนะครับซึ่งไปกลางวันมันก็ไม่น่ากลัวเท่าไหร่ซึ่งย้อนกลับไปเมื่อ50กว่าปีที่แล้วเนี่ยเรื่องราวเกี่ยวกับดงละครการเจอสิ่งที่มองไม่เห็นเนี่ยมันก็ดังมานานมากแล้วนะ50กว่าปีที่แล้วเขาก็เจอกันมาเยอะพอสมควรซึ่งท่านเล่าให้ฟังว่าท่านก็ไปหาเห็ดกัน2คนเพื่อนรักเนี่ยท่านบอกว่าเดินเข้าไปใกล้ๆดงละครนี่แหละท่านบอกว่าก็ไปเก็บเห็ดเก็บอะไรเสร็จระหว่างที่ขากลับท่านบอกว่าเห็นคนกลุ่มนึงเดินเรียงกันมาประมาณสัก 4-5 คนได้ครับซึ่งท่านก็ถามแล้วว่าจะไปทางไหนกันหรือก็ถามว่าเห็นเดินกันมาหลายๆคนนะครับเหมือนกับจะไปที่ใดที่หนึ่งอ่ะครับก็เลยถามคนกลุ่มนั้นเขาก็เลยตอบกลับมาว่าจะไปดูลิเกคุณตาท่านก็ถามเอ้ามีลิเกหรือว่าไอชูไอชูก็บอกกูก็ไม่รู้ไปดูไม่เล่าก่อนจะกลับบ้านนะครับก็คุยกันก็ว่าจะไปดูลิเกกันเอ้าเดี๋ยวผมไปด้วยก็เดินไปยู่ไอ้ตะกร้าใส่เห็ดไปด้วยใส่ถุงย่ามไปด้วยท่านก็ไปนั่งไปถึงก็มีโรงลิเกฮะเป็นโรงลิเกที่เขาจะขึงผ้าเป็นผ้าที่เขาเขียนสีเอานะฮะเป็นฉากลิเกข้างหลังก็มีคนนั่งอยู่ประมาณ 6-7 คนไม่มากครับก็คือเหมือนกับมันจะเป็นดงคล้ายๆว่ามันจะเป็นแถวดงละครนะครับตรงแถวโบราณสถานเนี่ยซึ่งมันจะเป็นบริเวณลานกว้างๆคุณตาเล่าให้ฟังว่าช่วงนั้นเป็นเวลาประมาณโป๊ะเพ้นะฮะประมาณ5 โมง 6 โมงจะมืดในมืดท่านก็นั่งดูลิเกกันก็ได้ยินเสียงตะโพนระนาดนี่แหละบรรเลงขึ้นมาตอนนั้นก็เริ่มขนลุกเหมือนกันเพราะว่าแถวๆเนี้ยมันก็มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับดงละครเหมือนกันเกี่ยวกับการที่เขาเจอสิ่งที่เหนือธรรมชาตินะซึ่งตาก็บอกว่าตอนนั้นก็เริ่มวันเหมือนกันก็กลัวเหมือนกันแต่ก็นั่งดูกันไปเพราะว่ามันไม่ใช่ว่าจะหาดูกันง่ายๆนะครับบ้านนอกบ้านนาเนี่ยเขาก็นั่งดูลิเกกันเขาบอกว่าพอถึงฉากที่พระเอกนางเอก
ตีกันตบกันก็ไม่มีความรู้สึกที่ว่าคนรอบๆข้างเนี่ยเขาจะเศร้าไปด้วยหรือว่าฉากที่ตลกก็ไอ้คนข้างๆเขาก็ไม่ได้หัวเราะไม่ได้ยิ้มแย้มแจ่มใสก็นั่งดูแบบหน้านิ่งๆเนี่ยก็คือในกลุ่มที่คนนั่งดูลิเกเนี่ยมีคนหัวเราะแค่สองคนก็คือตาเกียวแล้วก็ตาชูสองคนเนี่ยที่นั่งดูลิเกกันเขาบอกว่าตอนนั้นเขาก็ไม่ได้สังเกตนะว่าทุกคนเงียบผิดสังเกตแต่ว่ามาสังเกตทีหลังว่าเวลาเราหัวเราะเนี่ยเราก็ได้ยินเสียงกันอยู่สองคนก็เลยหันไปมองข้างๆท่านก็บอกว่าไอ้คนข้างๆมันก็ไม่มีอากัปกิริยาที่จะมีอารมณ์ร่วมกับลิเกเขาในตรงเนี้ยซึ่งหลังจากที่ดูลิเกจบนะฮะตาชูกับตาเขียวเนี่ยก็จะว่าอ้าวพากันกลับเลยว่ามืดแล้วเดี๋ยวมืดมากมันจะกลับลำบากก็เลยเก็บสัมภาระต่างๆนะครับลุกขึ้นซึ่งตอนนั้นน่ะตาชูแกเหมือนไปทำไอ้ตะกร้าเห็ดนะหกเห็ดที่เก็บมากันนะหกตาชูกับตาเขียวก็พากันเก็บพอเก็บเสร็จเขาบอกว่าเงยหน้าขึ้นมาตรงบริเวณนั้นว่างเปล่าแต่ไม่มีอะไรให้เห็นเลยซึ่งมันจะมีฉากลิเกมีคนนั่งดูซึ่งตอนเนี้ยมันไม่มีอะไรเลยอ่ะเขาบอกว่าตอนนั้นมันเป็นที่โล่งๆเหมือนกับว่าก็เลยหันกลับไปพยักหน้าให้กันเป็นทำนองว่ารับรู้กันด้วยกิริยาท่าทางว่าเอาละกูเจอคนแล้วละทำนองเนี้ยก็เลยจำอ้าวพากันกลับคนหัวลุกกลับบ้านไปท่านก็ไปเล่าให้คนที่บ้านฟังซึ่งว่าก็ไปถึงบ้านก็เลยบอกคนที่บ้านว่ากูเจอเขาแล้วเราวะไอ้ที่เขาเล่ากันไอ้ผีดงลิเกอะไรเงี้ยกูเจอเข้ากับตัวแล้วจนต่อมาหลังจากที่เรื่องนี้เงียบๆไปเรื่องที่สำคัญก็คือในวันนั้นตาชูเขาเดินมาบอกกับตาเขียวนะฮะก็คือตาของผมบอกด้วยอารมณ์ยิ้มแย้มแจ่มใสเลยว่าไอ้เขียวกูได้เมียใหม่แล้ววะซึ่งตาผมก็ตกใจก็เลยถามอ้าวแล้วไอ้ดำอ่ะเมียมึงอ่ะมึงเลิกกันเลยนะเฮ้ยกูไม่ได้เลิกแต่กูมีเมียใหม่ละกูอยากมีเมียเพิ่มดำนองนั้นนะตาเขียวก็ได้นึกในใจว่าไอ้ห่านี่ลูกก็มีเมียก็มีทำไมมันดำอย่างนั้นดำนองนั้นนะท่านบอกว่าก็ยังไม่เคยเห็นหน้าตาของแฟนใหม่ตาชูเหมือนกันว่าหน้าตารูปลักษณ์สันฐานเป็นยังไงตาชูก็เลยบอกว่ากูอ่ะคบกันมา4-5 วันแล้วแหละวันเนี้ยเขาจะพากูไปบ้านเขาเขาจะพากูไปไหว้พ่อแม่เขาแต่ตาเขียวแกก็เลยอะไรว่ามึงถึงขั้นนี้ขนาดมันจะไปบ้านเขาแล้วเมียมึงลูกมึงก็อยู่ที่นี่อะไรกันตรงเนี้ยนะก็เลยว่าไอ้เขียวมึงไปเป็นเพื่อนกูหน่อยวะกูจะไปบ้านเขาเหมือนกับว่าใจมันไปทางนู้นหมดแล้วไปทางคนใหม่หมดแล้วนะซึ่งตอนนั้นตาชูเนี่ยกับกิริยาเหมือนกับว่าแกจะทิ้งเมียทิ้งลูกที่นี่ทุกอย่างก็ที่จะไปอยู่บ้านของแฟนใหม่แกนั่นแหละก็เลยตาชูเนี่ยก็เลยนำทางตาเขียวไปซึ่งตาเขียวก็จำยอมจะไปด้วยนะก็ไปเป็นเพื่อนนะก็อยากรู้ว่ามันไปแล้วมันจะไปอยู่ที่ไหนนะฮะเพื่อนรักกันเนี่ยเผื่อว่าผ่านไปผ่านมาจะแวะไปหามันบ้างเผื่อมันตัดสินใจที่จะไม่กลับมาแล้วทำนองเนี้ยนะฮะซึ่งตาเขียวแกก็ตามตาชูไปก็ไปเจอกับผู้หญิงคนหนึ่งที่ยืนรออยู่ตรงชายป่าผู้หญิงคนนั้นเป็นผู้หญิงที่ตาผมเล่าไว้ฟังว่าไม่เคยเห็นผู้หญิงที่ไหนสวยเท่านี้มาก่อนมันผิดกับคนชาวบ้านเนี่ยก็คือเขามีเอาง่ายๆว่าเหมือนกับเป็นลูกคุณหนูเป็นผู้ดีทำนองนั้นแหละบอกว่าทำไมคนสวยๆอย่างนี้คนหน้าตาดีผิวพรรณดีนี้เขาไม่อยู่ในป่าบ้านนอกบ้านนาอย่างนี้ก็ได้แต่นึกในใจนะซึ่งตาชูก็แนะนำให้รู้จักกันซึ่งผมจำชื่อไม่ได้แล้วว่าผู้หญิงคนนั้นน่ะชื่ออะไรซึ่งคุณตาเล่าไว้ก็นานมากแล้วคุณตาเล่าให้ฟังว่าหลังจากที่ตาชูเนี่ยแกแนะนำให้ตาเขียวได้รู้จักกับแฟนใหม่ของแกแล้วเนี่ยก็เลยแฟนใหม่ก็เลยพากันไปที่จะไปบ้านของผู้หญิงคนนี้ก็คือจะไปหาพ่อแม่เขาเนี่ยก็เลยไปด้วยกันระหว่างที่เดินไปจะไปเขียวก็คือตาของผมนะแต่แกก็เริ่มรู้สึกว่าไอ้ทางเนี้ยเหมือนกับทำไมเราไม่เคยผ่านว่าไม่เคยเห็นมาก่อนทั้งที่อยู่บริเวณเนี้ยนะซึ่งทางที่เดินเข้าป่าหาผักหาอะไรกันประจำเนี่ยมันก็จะจำเส้นทางได้แต่ว่าทางที่ผู้หญิงคนนี้พามามันเป็นทางแยกออกไปจากทางที่เขาเดินกันประจำซ
ซึ่งมันก็เป็นทางที่มันไม่คุ้นตาไม่รู้ว่าด้วยว่าตรงนี้มันมีทางอย่างนี้ด้วยเหมือนกับแกไม่เคยเห็นอ่ะก็เดินตามกันไปพอไปถึงก็ไม่น่าเชื่อครับมันเป็นหมู่บ้านจริงๆมันเป็นหมู่บ้านเป็นกลุ่มหมู่บ้านเลยทุกคนเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเป็นคนที่ผิวพรรณดีกันหมดเลยอ่ะเป็นเหมือนเป็นคนมีสตังค์นะทำนองนั้นนะก็คือไม่ได้ตกกระปกไม่ได้อะไรเลยอ่ะก็คือไปถึงบ้านนั้นพอไปถึงผู้หญิงคนนั้นก็เลยพาตาชูเนี่ยก็เลยขึ้นไปบนบ้านกันไปแนะนำให้คุณพ่อคุณแม่รู้จักซึ่งตาผมก็ขึ้นบ้านไปด้วยนะครับก็ขึ้นไปพ่อของผู้หญิงคนนั้นก็บอกกับตาชูว่าเขาถามตาชูว่า มึงรักลูกสาวกูจริงไหมตาชูก็พยักหน้าบอกจริงครับมึงมีเมียไหมเนี่ย มึงหนีใครมาไหมเนี่ยเฮ้ไม่มีครับผมไม่เคยมีถามเพื่อนผมได้ตาชูก็สะกิด เอาตาตอกเนี่ยสะกิดตาชูบอกตะกิดตะเขียวบอกทำนองว่าช่วยบอกกูช่วยเป็นแนวหนุนกูทีทำนองเนี้ยตาผมก็เลยบอกไม่มีจริงๆครับไม่มีหรอกครับช่วยเขาโกหกนะฮะก็เลยบอกไม่มีหรอกครับก็หลังจากได้คุยอะไรกันเสร็จก็กระชูก็ตกลงตรงใจว่าจะอยู่ที่นี่ซึ่งพ่อของผู้หญิงคนนั้นเขาก็ไม่ได้เรียกถึงตอดอะไรมากมายเพราะว่าเอาล่ะมึงเสียไหนๆมึงก็เสียผีกันไปแล้วมึงก็อยู่ด้วยกันที่นี่เลยมึงก็ช่วยกูทำงานทำไร่ทำอะไรไปที่นี่นะซึ่งตาเขียวเนี่ยแกก็เดินกลับบ้านคนเดียวหลังจากที่ล่ำลาเพื่อนรักแล้วนะฮะก็ถามไปถามมาเพื่อนรักก็ตัดสินใจว่าจะอยู่ที่นี่แน่ๆแล้วเนี่ยจะไม่กลับด้วยกันแล้วก็เลยเดินกลับคนเดียวนะระหว่างที่เดินกลับเนี่ยท่านบอกว่าก็มีกลุ่มบ้านบางบ้านที่เขาเหมือนกับเขาเป็นวงปีพาดเขาก็มีการซ้อมดนตรีของเขาสนุกเฮฮานะครับในบ้านนั้นเขาบอกว่าไอ้หนูมาทำไมที่นี่แล้วถามตาผมนะมีคนแถวนั้นถามก็เลยบอกว่าพาเพื่อนมาครับเพื่อนมันได้เมียอยู่นี่ลูกเต้าเหล่าใครแล้วเขาก็ตาผมก็เลยบอกว่าก็ไม่รู้เหมือนกันผมไม่ได้ถามชื่อพ่อแม่เขาเนี่ยครับอยู่บ้านหลังนี้ก็เลยชี้มือให้ดูก็เลยบอกว่าเฮ้ยบ้านนี้เขางวดนะมึงจะไปหาโกหกก็เชียวนะครับอะไรงวดนะเหมือนกับบ้านนี้เขาเข้มงวดบ้านนี้เขาเข้มงวดเออบ้านนี้เขางวดนะมึงจะไปหาโกหกก็เชียวนะเขาเอาตายนะก็เลยบอกเออทำไมเขารู้ว่าเราไปโกหกเขามาวะตรงนั้นน่ะก็เลยเดินกลับไปซึ่งทางเนี่ยมันก็แค่ก็จำทางได้ก็เดินออกมานะฮะพอเดินไปถึงบ้านพอตกช่วงเย็นใกล้จะค่ำแล้วยายดำแกก็เดินมาที่บ้านตาเขียวนี่แหละว่ามาถามตาเขียวว่าเขียวเอ้ยเห็นไอ้ชูไหมมันไปไหนของมันวะเนี่ยมันตั้งแต่เช้าแล้วนึกว่ามันมาที่นี่มันได้มาที่นี่ไหมตาผมก็อ้ำอึ้งๆแบบไม่อยากจะบอกความจริงกลัวเขาเสียใจก็คือเขาจูงลูกมาด้วยคือด้วยความสงสารเขาก็เลยไม่รู้จะพูดอีท่าไหนก็กลัวความผิดด้วยก็เลยบอกว่ามันไปหาของได้ตาแล้วมันบอกกูเหมือนกันแต่กูไม่ได้ไปกับมันแต่มันก็กลับมามึงไม่ต้องเครียดไม่ต้องอะไรหรอกแต่มันก็มาพอผ่านไปช่วงค่ำๆแล้วประมาณตั้ง18:00 น.คนอื่นเขาก็หลับหมดแล้วนะครับบ้านนอก18:00พอฟ้ามืดเขาก็นอนกันละแต่ว่ามียายดำเนี่ยนะถือคบมาเป็นคบไม้เนี่ยเดินมาบอกไอ้ชูไอ้เขียวไอ้ชูมันยังไม่กลับมาเลยมึงไปตามมันทีไปหามันทีก็บอกว่าจะไปหาที่ไหนแล้วมันไปตรงไหนแล้วเดี๋ยวเช้ามันก็มาแต่ผัวมันก็เป็นพรานไม่ต้องกลัวมันหลงป่าหรอกป่าที่นี่มันหากินมาเท่าไหร่แล้วก็เลยพูดไปทำนองว่าโกหกหนึ่งตกปิดความผิดไปพอวันต่อมาตอนเช้าปรากฏว่ายายดำยังไม่นอนเลยลูกก็ร้องไห้งอแงง่วงนอนแม่ก็ไม่ยอมนอนเพราะว่าเป็นห่วงผัวว่าหายไปทั้งวันทั้งคืนอ่ะก็เลยวันนี้ว่าตัดสินใจว่าจะไปหากันซึ่งตาชูก็อันอื่นๆแบบไปเดี๋ยวกูพาไปทำนองว่าอยากจะให้เขาไปเห็นกับตาเนี่ยเพราะว่าพูดไปเดี๋ยวกลัวเขาไม่เชื่อเดี๋ยวจะโดนด่าเอาว่าไปว่าผัวก็มีชู้ไปมีไม่น้อยเงี้ยก็เลยว่าเดี๋ยวพาให้มันไปเห็นกับตานั่นแหละก็เลยนำทางเมียตาชูกับลูกตาชูไป
พอเดินเข้าไปข้างในเนี่ยก็เลยคุยกันว่าไอ้ดำถ้าเกิดมึงเห็นอะไรที่มึงไม่อยากจะเห็นเนี่ยมึงกูเตือนมึงนะมึงทำใจไว้เลยครับไอ้ดำแกก็เลยทำใจอะไรวะมึงพูดมาสิจำลองนั้นน่ะก็เลยนะเดี๋ยวมึงเห็นก็เลยพากันไปตาของผมนะท่านก็จำทางได้นะท่านก็เลยเดินเลี้ยวเข้าไปเป็นทางที่เข้าไปหมู่บ้านบ้านนั้นน่ะท่านบอกว่าวันนี้แปลกกว่าวันที่มาเมื่อวานก่อนก็คือวันนี้มันเป็นป่าโล่งๆมันไม่ได้มีบ้านมันไม่ได้มีอะไรมีแต่ซากเมืองโบราณนะฮะก็คือเป็นซากของโรงละครครับท่านบอกว่าก็ไปตอนนั้นก็ตกใจเหมือนกันว่าเอ๊ะตรงนี้มันวันนั้นกูเห็นเป็นหมู่บ้านนี่ว่าก็เลยคุยอะไรใหญ่ดำนะก็เลยตะโกนหาตาผมนะครับตะโกนหาตาผมใหญ่ดำแล้วก็ลูกชายแกลูกชายตาชูพากันตะโกนหาตาชูให้ชูมึงอยู่ไหนตำนองนั้นนะคือหาไม่เจอก็เลยเดินกันเข้าไปอีกก็คือลึกเข้าไปอีกมองซ้ายมองขวามองไปก็ไม่เห็นจนไปสะดุดตากับหลังต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งซึ่งมันเป็นต้นไม้ใหญ่น่าจะสันนิษฐานว่าจะเป็นต้นไม้ยางนานะแถวนั้นมันเยอะนะเขาก็ไปชะโงกมองเขาปรากฏว่าเป็นตาชูจริงแต่ในสภาพที่ผอมกระหล่องเลยอ่ะซึ่งมันผ่านมาแค่วันก็คืนอ่ะมันไม่น่าจะผอมถึงขั้นแก้มตอบขนาดเนี้ยคือแค่ผอมมากแล้วสิ่งที่ทำให้ตาเขียวเนี่ยอ้าปากค้างยายดำยืนอึ้งลูกแกยืนร้องไห้แล้วก็คือภาพที่เห็นคือตาชูกำลังกอดกับโครงกระดูกผีอู้เหรอจะนั่งกอดนั่งหอมไม่รู้โครงกระดูกใครก็ไม่รู้อ่ะซึ่งมันน่าจะเป็นโครงกระดูกที่นานมาแล้วเพราะว่าโครงกระดูกนี้มันหลุดร่วงไปหมดแล้วอ่ะก็คือนั่งจูบหัวกะโหลกอ่ะนั่งหอมหัวกะโหลกนั่งจูบเหมือนนั่งคุยกับหัวกะโหลกกันอ่ะครับตาผมก็ไปสะกิดเอาตีนถีบเอาตีนยันก็มันเหมือนกับคนที่ขาดสติไปแล้วอ่ะครับเอาตีนถีบไปล้มไปลุกขึ้นมาก็หอมกระดูกอยู่นั่นแหละซึ่งตาผมก็เลยไปเอาผ้าประเจียดเขาเรียกผ้าประเจียดนะครับที่เขาจะมัดติดแขนไว้เงี้ยเวลาเข้าป่าเข้าดงก็เป็นผ้าของครูบาอาจารย์นั่นทำให้เอาผ้าประเจียดเนี่ยไปลูบหน้าตาชูเหมือนกับไปเช็ดหน้าเช็ดตาตาชูนะฮะพอเช็ดแล้วตาชูเหมือนกับได้สติคืนสติกลับแกตกใจลูกโด่งเฮ้ยอะไรเนี่ยวะทำไมเหมือนแกตกใจว่าแกมานั่งสูบหัวกะโหลกอยู่อ่ะเหมือนแกได้สติคืนสักพักหนึ่งตาชูลุกขึ้นแต่อากาศกิริยาเนี่ยเปลี่ยนไปจากตาชูที่รู้จักตาชูคนนี้พูดออกมาว่าไอ้คนอย่างเงี้ยมันสมควรตายแล้วแกบอกไอ้คนอย่างเงี้ยมันสมควรตายแล้วแกหยิบมีดพกที่เอวเนี่ยตัดลิ้นตัวเองเฮ้ยตาชูนะครับหยิบมีดมาแล้วก็ตัดลิ้นแกเองเหรอดึงลิ้นออกมาแล้วตัดปึ๊ดออกไปเลยอ่ะเฮ้ยต่อหน้าเมียต่อหน้าลูกต่อหน้าตาเขียวนะต่อหน้าเมียต่อหน้าตาเขียวคือยืนมองยืนอึ้งคืออ้าปากค้างว่าไม่คิดว่ามันจะทำอย่างนี้ไงไม่คิดว่าตาชูจะทำอย่างนี้ไม่ทันอึดใจแป๊บเดียวเองนะครับจะหยิบมีดจะแทงคอตัวเองอ่ะตัดลิ้นเอามีดมาแทงคออีกแทงคอตัวเองแล้วก็ล้มไปตรงนั้นโอ้โหด้วยความที่ลูกก็ร้องเสียงตรงนั้นคือป่ามันเงียบพี่ครับนึกภาพตามมันเป็นป่าที่เงียบๆไม่มีเสียงสัตว์ไม่มีเสียงอะไรมีแต่เสียงเด็กที่ร้องจ้ากเพราะว่าเหมือนจะเด็กที่มันขวัญผวาครับแล้วเมียของแกก็ตกใจอ่ะร้องไห้แต่ใจตาผมเองนั่นคือก็คือตาเขียวนะแกเขาไม่ได้พูดแล้วก็คือยืนอึ้งทำอะไรไม่ถูกคือมันเกิดเหตุการณ์มันเกิดขึ้นมันแป๊บเดียวเองพอตาชูลุกขึ้นมาก็ตัดลิ้นตัวเองพอตัดลิ้นนึงก็แทงคอเลยเงี้ยต่อหน้าลูกต่อหน้าเมียต่อหน้าลูกต่อหน้าเมียคือแป๊บเดียวเองมันชั่วเวลาไม่ถึงนาทีเงี้ยนี่คือตาผมก็ยืนอึ้งคือตายต่อหน้าต่อตาลูกเมียเลยเหรอครับใช่ครับโหซึ่งตอนนั้นตาผม
หลังจากที่หายตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อหน้าแล้วนะแกก็เลยจับตาชูเนี่ยอุ้มพาดบ่าตาผมบอกว่าตอนนั้นตัวเหมือนเด็กเลยตัวเหมือนเด็กก็คือมันแทบมันจะไม่มีเนื้อมีหนังอะไรแล้วมันพร้อมกระลองแก้มตอบไปหมดอ่ะซึ่งวันกับคืนไม่น่าเป็นไปได้อ่ะตาผมก็อุ้มพาดบ่ามาศพตาชูเลือดจะไหลตกมาตามทางอ่ะก็คือพอมาถึงบ้านก็เอาวางแค่ที่บ้านได้ก็ไปตามคนที่บ้านมาคนที่บ้านมาเห็นก็พากันมามุงดูกันเยอะแยะเขาถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นตาผมก็เล่าให้ฟังอย่างที่เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นนะครับว่ามันไปเจออะไรมาพอเมียแกรู้เมียแกก็ยิ่งเสียใจซ้ำเข้าไปอีกเพราะว่าผัวหนีตามผีผู้หญิงไปนะฮะซึ่งสันนิษฐานว่าเขาน่าจะเป็นผีนะซึ่งที่ตาชูกระเป็นอย่างเงี้ยเพราะว่าแกน่าจะไปโกหกเขาอะครับโกหกว่ายังไม่มีเมียไม่มีลูกใช่ฮะแล้วก็ไปได้เสียกับเขาเงี้ยอ๋อไปได้เสียกับผีในป่าแบบก็เป็นเรื่องราวใช่ไหมครับโอ้นี่คือคุณตาเล่าให้ฟังเมื่อ50ปีที่แล้วแล้วก็เลยเสียเพื่อนรักก็คือตาชูใช่ครับจากเหตุการณ์นี้เหมือนเข้าไปในเมืองลับแลอะไรแบบนี้เลยนะคล้ายๆดิคล้ายๆมันเป็นเหมือนกับดงลับแลนั่นแหละมันเหมือนกับเมืองลับแลเมืองที่ลึกลับน่ะโอ้อันนี้เป็นคนแถวนั้นเขาก็รู้จักกันในนามของคล้ายๆเหมือนผีบางบทอืมครับคือผมมานั่งจากรายการมาตั้งสมัยช็อกแล้วคำว่าดงละครเนี่ยผ่านหูผมตลอดเลยคุณเอิร์ธมาในหลายรูปแบบมากแม้กระทั่งผมจะได้ผมเคยส่งทีมงานไปเดินสายนะที่ดงละครที่จังหวัดนครนายกด้วยมันจะมีเรื่องเล่ามีตำนานอะไรเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยว่าฟังแต่ว่าก็เป็นหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่เกิดคนมีโอกาสได้ไปนครนายกก็มักจะมีโอกาสแวะไปที่นั่นนะเพราะมันมีเรื่องราวมีตำนานนะครับแล้วก็มีอะไรอีกเยอะแยะมากมายเลยอ่ะซึ่งเรื่องดงละครเนี่ยถ้าไปถามคนในพื้นที่คือทุกคนมีเรื่องเล่ามาเลยนะทุกคนในบริเวณนั้นมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับดงละครหมดเลยดูแต่ละเรื่องไม่ได้ไม่ซ้ำกันเลยนะที่เขาเจอกันมาครับโหยนี่คือตามาเล่าให้เอิร์ธแล้วเอิร์ธมาเล่าพวกเราฟังกับวันที่ตาเสียเพื่อนแล้วก็เมียของตาชูลูกของตาชูเห็นผัวเห็นพ่อฆ่าตัวตายต่อหน้าต่อตาโหไม่รู้ว่าฟังมันก็เป็นเรื่องเล่าผมขออนุญาตนิดนึงได้ไหมคุณเอิร์ธนั่นคือเรื่องเราทั้งหมดแล้วใช่ไหมครับครับผมนะผมให้เกล็ดกว่าฟังกันแล้วกันในเรื่องราวของดงละครอย่างที่บอกว่าปัจจุบันเนี้ยมันปิดอะไรไม่ได้หรอกครับมันก็จะมีแมสเซจมีเรื่องราวมีข้อความมีสตอรี่อย่างเช่นเรื่องของดงละครนี่แหละครับน้องเอิร์ธว่าฟังเมืองโบราณดงละครเป็นสถานที่ตั้งเมืองโบราณสมัยธารวดีและขอมอยู่ที่ตำบลดงละครห่างจากตัวเมือง9กิโลเมตรครับไปตามทางหลวงหมายเลข3076เลี้ยวขวาเข้าไปประมาณสัก6กิโลเมตรผ่านวัดเจดีย์ทองแล้วก็เลี้ยวทางไปวัดดงละครเดิมเรียกว่าเมืองลับแลเอิร์ธว่าฟังนะครับเป็นสถานที่ตั้งเมืองโบราณสมัยธารวดีและขอมนะเนินดินดงละครหรือว่าดงใหญ่มีพื้นที่6ตารางกิโลเมตรภายในเขาเรียกว่าภายในเนี่ยมีเมืองโบราณหรือว่าดงเล็กลักษณะเป็นรูปไข่ลักษณะเป็นรูปไข่อยู่ค่อนไปทางทิศตะวันตกของเนินดินมีคันดินเป็นกำแพง2ชั้นเรียกว่าสันคูเมืองแล้วก็มีคูน้ำล้อมรอบภายในเมืองน่าจะเป็นที่อยู่อาศัยของชนชั้นปกครองส่วนประชาชนตั้งบ้านเรือนเรียงรายอยู่บริเวณที่ลุ่มรอบเมืองความรุ่งเรืองแบ่งเป็น2ช่วงครับช่วงแรกเริ่มตอนพุทธศตวรรษที่14ถึง16เป็นวัฒนธรรมแบบธารวดีช่วงที่2พุทธศตวรรษที่17ถึง19เป็นวัฒนธรรมขอมแล้วก็วัฒนธรรมก่อนอยุธยาพุทธศตวรรษที่19นะครับชาวบ้านนครคงจะอพยพไปตั้งถิ่นฐานตามลำน้ำสายหลักในจังหวัดนครนายกสายฐานว่าน่าจะมีความสำคัญเกี่ยวข้องกับเมืองศรีมโหสถที่จังหวัดปราจีนบุรีเพราะเมืองทั้งสองอยู่ห่างกันเพียงประมาณ55กิโลเมตรโบราณวัตถุที่ค้นพบนะได้แก่เศษภาชนะดินเผาภาชนะเคลือบสีฟ้าลูกปัดแก้วลูกปัดหินเบี้ยดินเผาแผ่นตะกั่วตุ้มหูแหวนและกำไลสำริดแผ่นทองคำเศียรพระพุทธรูปกระไหล่ทองแล้วก็สถูปศิลาแรง
โอ้โหก็ฟังนี่เป็นข้อมูลเกี่ยวกับดงละครเป็นตำนานว่าฟังเป็นตำนานเป็นเรื่องเล่าที่ผมว่าหลายท่านน่าจะเคยได้ยินผ่านหูมาหลากหลายเรื่องรวมไปถึงเรื่องนี้ด้วยผมก็เคยไปนะครับตัวของเอิร์ธก็คงน่าจะเคยไปครับเคยไปเนาะผมว่าหลายท่านน่าจะเคยไปเพราะว่าฟังเป็นเรื่องเล่านะครับเป็นเรื่องเล่าเป็นเรื่องเล่าแต่ก็เป็นอีกหนึ่งสตอรี่ที่พอพูดถึงโหมดเรื่องอะไรแบบที่เป็นเรื่องลึกลับลี้ลับเนี่ยดงละครเป็นอีกที่หนึ่งที่มักจะถูกพูดถึงอย่างสม่ำเสมอครับโหแต่เรื่องนี้ฟังแล้วผมนึกภาพตามตอนที่เข้าไปหาตาชูอ่ะเข้าไปหาตาชูเนาะใช่ครับใช่ครับโอ้โหตอนนั้นถ้าผมเข้าไปแล้วผมไปเจอภาพเนี่ยผมคงตกใจเหมือนกันตอนนี้เห็นตาชูกำลังนั่งกอดโครงกระดูกอยู่อ่ะนะครับแล้วก็เห็นพอเห็นเมียเห็นลูกเห็นตาเขียวแล้วแกก็ควักมีดมาแล้วตัดลิ้นแล้วเอามีดแทงคอโอ้โหแล้วสุดท้ายเขาช่วยไม่ทันนะมันแป๊บเดียวเองมีแป๊บเดียวเราไม่ตังค์แกคงหลงเข้าไปในเมืองลับแลที่เป็นเมืองที่มีคนเคยอยู่มาในอดีตอ่ะนะครับก็ลองถึงขั้นทิ้งลูกทิ้งเมียแล้วเข้าไปอ่ะนะครับแล้วพอเจ้าเมืองถามก็ไปโกหกด้วยนะครับไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรแบบนี้หรือเปล่านะครับอ้าวนั่นก็เป็นเรื่องราวต่างๆนะครับผมเอาละฮะขอบคุณมากครับคุณเอิร์ธครับขอบคุณจริงๆฮะกับเรื่องดงละครน้องเอิร์ธทุ่ดง13ขอบพระคุณครับครับขอบคุณครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์หนอครับสวัสดีครับ12ปีที่ผ่านมาครับอาจารย์มาเล่าให้พวกเราฟังหน่อยครับเรื่องราวของจิตสุดท้ายที่ญาติของอาจารย์เนี่ยเล่าให้ฟังเกิดขึ้นบนที่นาด้วยใช่ไหมฮะใช่ครับผมมาเลยครับเรื่องราวเนี่ยเริ่มต้นอย่างไรครับอาจารย์ครับจิตสุดท้ายเนี่ยครับเป็นเรื่องของตามีเนาะตามีใช่ครับตามีเนี่ยเขาเป็นผู้ใหญ่บ้านอยู่ในที่หนึ่งก็แล้วกันสมัยนู้นย้อนไปตอนนั้นผู้ใหญ่บ้านก็จะมีอิทธิพลพอสมควรแล้วเนาะเขาก็เป็นที่พึ่งของชาวบ้านในละแวกนั้นได้ใครมีปัญหาเรื่องการทำมาหากินอะไรก็ตามแต่ตามีเนี่ยก็ช่วยเหลือชาวบ้านแถวนั้นตลอดมาไม่ว่านาจะร่มจะเกิดอะไรก็ตามแต่ชาวบ้านก็จะวิ่งมาหยิบยืมทรัพย์สินตามีก็จะให้ช่วยเหลือชาวบ้านไปหนึ่งคือด้วยความเป็นผู้ใหญ่บ้านแหละลูกบ้านมีปัญหาแกก็ช่วยได้แกก็ช่วยไปคราวนี้พอช่วยเยอะๆเข้าชาวบ้านก็เริ่มเรียกว่าเอาที่มาฝากกับแกไว้ครับก็แกก็บอกว่าเอ้าถ้าจะเอาที่วางไว้ก็คิดกันแบบนี้ก็แล้วกันว่าเก็บผลผลิตได้ทำอะไรเสร็จสรรพแล้วก็ตัดบางส่วนมาให้แกก็แล้วกันและที่เหลือก็ไปทำทุนกันต่อแบบนี้ใช้หนี้กันแบบนี้ตลอดมาแต่ที่แบบนี้มันก็เรียกได้ว่าวันนึงมันก็หลุดมือจากชาวบ้านนะเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วล่ะเพราะว่ามันก็หนี้สินมันก็เยอะมันก็ส่งไม่ไหวเป็นหนี้ลุงรังกันไปแบบนี้เขาก็ยกที่ให้ตามีพอที่มันเยอะเข้าแบบนี้แกก็เก็บไว้ชาวบ้านหนีเมื่อไหร่ก็มาไถ่คืนไปไม่ได้คิดดอกคิดดวงอะไรแพงขนาดนั้นหรอกก็เป็นชาวบ้านช่วยเหลือกันไปคราวนี้เรื่องนี้พอแกทำอยู่ในบริบทแบบนี้เยอะๆขึ้นที่มันก็ติดมือมากขึ้นแบบนี้หลายแปลงมากขึ้นโดยที่ของแกเองอ่ะก็มีอยู่แล้วเนาะเป็นที่ตกทอดมรดกตกทอดมามันก็เยอะแล้วล่ะที่นาเนี่ยก็เต็มไปหมดแล้วแถวนั้นอ่ะเรียกได้ว่าชาวบ้านแถวนั้นต้องเช่าที่ตัวเองทำกินอ่ะพอที่หลุดมือแล้วอ่ะที่ชาวบ้านก็ต้องมาเช่ากับตามีนี่แหละทำมาหากินกันต่อไปคราวนี้เรื่องมันด้วยความเป็นชาวบ้านต่างจังหวัดอ่ะมันก็มีลูกหลายคนเป็นเรื่องปกติแหละจริงไหมครับลูกแกก็มีลูกถึง5 คนด้วยกันด้วยความที่ทรัพย์สินก็เยอะที่มันก็เยอะลูกก็เยอะตามไปด้วยวันหนึ่งตอนที่แกจะเกษียณอายุราชการแล้วตอนนั้น60 กว่าแล้วกลับมาอยู่บ้านกับภรรยา2 คนลูก5 คนนี้ก็มีลูกชาย2 คน
ลูกสาวคนกลางแล้วก็คนเล็กอีก2คนก็เป็นผู้ชายหมดเท่ากับทั้งครอบครัวลูก5คนเนี่ย มีผู้หญิงคนเดียวซึ่งเป็นคนกลางครับแกก็กลับมาอยู่บ้านกับเมียแกใช้ชีวิตปกติทำมาหากินปกติตอนนี้ออกจากราชการมาแล้ววันหนึ่งแกเกิดเรียกว่าปวดท้องรุนแรงมากจนชาวบ้านน่ะก็ต้องหามตำมีไปโรงพยาบาลสิ่งที่ได้รับกลับมาจากคุณหมอพูดตอนนั้นก็คือตำมีเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายแล้วลูก5คนก็มาหาพ่อมาดูเป็นกำลังใจพ่อไม่เป็นไรแต่พ่อก็หายแบบนั้นแบบนี้เป็นกำลังใจให้กันต่อไปแต่ส่วนใหญ่ที่มาก็คือว่ารู้แน่ๆว่าวันหนึ่งพ่อต้องจากไปแน่ๆโลกนี้ยังไงก็ต้องจากไปในวันหนึ่งแน่ๆเขาก็กลับมาหาพ่อกันบ่อยมากเข้าบ่อยเข้าลูกชายก็เวียนไปลูกสาวก็เวียนมาแบบนี้ทุกคนที่มาหาตามีเนี่ยเอาด้วยความเป็นลูกแหละก็มีความรักพ่อแบบนั้นอยู่แล้วล่ะแต่ส่วนหนึ่งประเด็นหลักที่กลับมาหาพ่อก็คือพ่อไม่แบ่งอะไรให้มันเรียบร้อยก่อนล่ะ เลื่อนเงินเลื่อนมรดกทำไมพ่อไม่แบ่งจัดสรรต้นสวดให้มันเรียบร้อยไปเลยล่ะเผื่อวันหนึ่งพ่อจากไปแล้วมันจะได้ไม่มีปัญหาอันนี้คือลูกๆก็พูดกับพ่อเขานะตอนนี้พ่อได้ยินแบบนี้ความเป็นพ่ออ่ะมันรู้สึกว่าจริงๆแล้วลูกมันรักกูจริงหรือเปล่าวะหรือมันอยากได้แค่ทรัพย์สินที่กูมีเท่านั้นเองเขาก็คิดในใจแบบนี้อยู่ตลอดมาเลยตามีก็คิดอยู่ในใจแบบนี้วนอยู่กับเรื่องแบบนี้กับลูกกับเรื่องทรัพย์สินกับลูกแบบนี้โลกนี้อยู่มาสักพักหนึ่งมันก็ทรุดหนักลงเรื่อยๆทรุดหนักลงจนขนาดว่าต้องไปนอนโรงพยาบาลเป็นเดือนเลยนะกลับบ้านหมอบอกว่ากลับบ้านไปก็คงจะไม่รอดแล้วล่ะแกก็นอนโรงพยาบาลจนแบบใกล้จะวาระสุดท้ายแล้วแกก็ขอหมอว่าในเมื่อมันรักษาทางการแพทย์แบบนี้ไม่หายแล้วอ่ะเขาขอกลับไปอยู่บ้านก็แล้วกันอย่างน้อยเขาไปอยู่ที่บ้านเขาก็คิดในใจว่าอย่างน้อยกูขอให้กูไปตายที่บ้านดีกว่าไม่อยากตายโรงพยาบาลแกคิดแบบนี้ในใจก็เมียแกก็บอกว่าเอานะเราก็มีทรัพย์สินพอสมควรมันก็รักษากันต่อไปได้แหละถึงมันจะไม่หายก็ตามแต่ถึงมันจะไม่ดีขึ้นก็ตามอย่างน้อยอ่ะก็ให้มันสุดความสามารถของหมอไปด้วยกันอย่าทำแบบนั้นเลยจะกลับมานอนตายที่บ้านทำไมเขาจะมีฟังภรรยาพูดแบบนี้ก็ตัดสินใจได้เลยว่าถ้าหมอให้กลับบ้านฉันขอกลับบ้านแล้วหมอก็อนุญาตแต่มันจริงๆเพราะว่ามันสุดทางรักษาละยังไงก็ตกลงทางญาติตกลงผู้ป่วยตกลงอ่ะหมอก็อนุญาตให้กลับมาบ้านแต่ถ้ามีอะไรก็รีบกลับมาหาหมอได้ทันทีเพราะว่ามันไม่ไกลจากโรงพยาบาลมากครับเท่าไหร่ก็ยังกลับมาทันเขาแกกลับมาอยู่บ้านแล้วเนี่ยแกต้องมาทำเรื่องนึงซึ่งลูกทุกคนอยากให้แกทำนั่นแหละก็คือแบ่งทรัพย์สินทุกอย่างที่แกมีนะลูก5คนทุกคนแบ่งเท่ากันหมดตามที่แกตกลงกันไว้ลูกคนโตคนรองคนกลางคนเล็กได้ตามสัดส่วนที่ควรจะได้กันไปแต่มันเหลือที่ผืนหนึ่งตั้มซึ่งเป็นที่ตกทอดมรดกมาตั้งแต่รุ่นพ่อของแกละ มันเป็นที่นาผืนใหญ่มากและที่ผืนนี้แกรักที่ผืนนี้มากแกบอกไว้เลยว่าที่ผืนนี้ขอเก็บไว้เถอะอย่าแบ่งกันเลยลูก5คนขอให้ที่ผืนนี้เป็นมรดกชิ้นสุดท้ายของครอบครัวเราก็แล้วกันให้มันหาผลประโยชน์จากที่แบบนี้ได้แต่อย่าขายเลยพ่อขอร้องลูกทุกคนก็รับปากก็เซ็นชื่อในที่ผืนนี้ทั้ง5คนเซ็นชื่อเป็นเจ้าของร่วมกันไว้ไม่แบ่งให้ใครหรือกรรมสิทธิ์ใดๆทั้งสิ้นทุกคนมีสิทธิ์เท่ากันในที่ผืนนี้แต่วันหนึ่งก็มีเรื่องซึ่งลูกทุกคนก็มาเร้ากับพ่อมาเติมว่าพ่อแบ่งเถอะที่ผืนนี้แบ่งเถอะทำไมเขาอยากได้ที่ผืนนี้กันมากเพราะว่าที่ผืนนี้มันสวยมากมันติดถนนใหญ่มันเป็นที่นาก็จริงนะแต่มันมีถนนใหญ่ผ่า
านซึ่งมันก็เหมาะแก่การทำอย่างอื่นนอกจากทำนาในตอนนี้แล้วอ่ะเขาก็อยากจะแบ่งกันลูก5คนเขาก็อยากจะแบ่งกันแต่พ่อก็ยืนการคำเดิมว่ายังไงก็ต้องเก็บไว้มันที่มรดกอย่าขายเลยส่วนที่ทางซึ่งได้มาจากชาวบ้านก็ตามแต่เงินสดอะไรก็ตามแต่ในบัญชีพ่อมีเท่าไหร่เราก็แบ่งกันไปแต่ที่สุดนี้พ่อขอเถอะอย่าขายเลยลูก5คนก็รับปากแต่ในใจลูก5คนคิดเหมือนกันเลยว่าจะขายถ้าพ่อวันไหนพ่อนอนหลับแล้วลูก5คนก็จะขายเรื่องนี้เขาลูก5คนก็มาคุยกับแม่เขาว่าไม่เป็นไรตอนนี้พ่อยังอยู่ก็ยังไม่ขายหรอกแต่เมื่อไหร่พ่อนอนหลับไปแล้วโอนจะมาสิทธิ์ทุกอย่างแล้วเราก็จะขายที่คุณนี้กันแม่เขาก็มาคุยกับสามีว่าลูกมันอยากจะขายจริงๆนะมันก็เป็นเงินมหาศาลนะตั้มถ้าขายแล้วอะ mm-hmm. แบ่งกัน5คน5ครอบครัวมันก็เป็นเงินมหาศาลซึ่งจะตั้งตัวกันได้ใหม่ทำอย่างอื่นได้เลยโดยที่ไม่ต้องมาทำนาทำไร่อะไรกันอีกแล้วครับพอพ่อเขาได้ยินแบบนี้มันเกิดความเสียใจลึกๆในใจนะว่าทุกอย่างที่ให้ไปมันก็มีค่ามากขอแล้วนะจริงขอแค่นี้ทำไมยังทำให้พ่อเขาไม่ได้อีกวันหนึ่งมันเกิดเรื่องขึ้นทุกคนไม่คิดว่ามันจะเกิดพ่อเขาก็ตัดสินใจว่าถ้ามันจะขายจริงๆปู่ก็จะไม่ห้ามมันเขาก็นั่งคุยกับเมียเขาอยู่ว่าอ่ะเมียเขาไปนอนก่อนนะเดี๋ยวเขาขอทำธุระอะไรบางอย่างให้มันเสร็จสับก่อนแม่เขาก็เห็นว่าพ่อเนี่ยก็นั่งเขียนนั่งอะไรอยู่ที่โต๊ะทำงานก๊อกก๊อกแก๊กแก๊กซึ่งตอนนี้อาการป่วยของพ่อเนี่ยมันก็หนักมากแล้วหมอบอกแล้วอยู่ได้ไม่เกิน3เดือนหรอกพ่อก็ไปแน่ๆก็นั่งเขียนทำงานอะไรของเขาปกติพอรุ่งเช้าก็ตื่นมาล้างหน้าล้างตากินข้าวเสร็จแล้วก็พูดกับเมียว่าเออเดี๋ยวกูไปก่อนนะกูไปดูที่นาก่อนแล้วก็เดินออกจากบ้านไปสิ่งที่เกิดหลังจากนั้นไม่นานเลยเขาบอกว่าพ่อเขาออกไปจากบ้านไม่นานเลยหายไปสักพักตั้งแต่เช้ามืดเหมือนชาวเหมือนคนทำนาแต่เขาก็พยายามไปนะแต่ร่างกายเขาก็ไม่ไหวแล้วแต่เขาก็อยากจะไปดูที่นาพื้นนี้เขาบอกว่าเออขอไปดูหน่อยเถอะที่ของเรามันจะยังไงก็เป็นของเราอยู่ดีเขาก็ไปออกจากบ้านไปพยุงตัวเองไปไม้เท้าพยุงตัวเองออกไปจากบ้านจนได้สิ่งที่เขาทำก็คือตัดสินใจว่ากูจะอยู่ในที่สุดนี้แหละสิ่งนั้นก็คือกตวิบากกรรมตัวเองบนที่สุดนั้นครับชาวบ้านวิ่งกลับมาตามเมียของผู้ใหญ่บ้านเนี่ยว่าสามีตายแล้วในที่นาลูก5คนไม่ได้อยู่บ้านหลังเดียวกันนะอยู่คนละที่โทรตามกันกลับมาเมียก็วิ่งไปหาสามีซึ่งนอนอยู่ในที่นาแล้วก็หมดลมลงไปแล้วในตอนนั้นตำรวจก็มาเจ้าหน้าที่ก็มาพิสูจน์หลักฐานทุกอย่างในที่เกิดเหตุทุกอย่างไม่มีร่องรอยการต่อสู้สรุปได้ว่าแกอัตวิบากกรรมตัวเองก็กลับมาจัดงานศพทำอะไรต่างๆนั้นนะแล้วบนโต๊ะทำงานของแกซึ่งแกนอนอยู่บนเตียงแล้วก็มีโต๊ะอันหนึ่งซึ่งแกไว้วางของบางอะไรมันมีจดหมายฉบับหนึ่งสอดไว้อยู่ในลิ้นชักที่โต๊ะอันนั้นเขียนไว้ว่าจัดงานศพให้พ่อแค่3วันพอแล้วก็เผาพอเผาพ่อเสร็จแล้วเอาเท่ากระดูกพ่อที่เผาแล้วมาโปรยให้ทั่วที่นาผืนนี้พ่อจะอยู่ที่ดีตลอดไปครับนี่คือสิ่งที่แกเขียนในพินัยกรรมไว้แล้วก็ขอในพินัยกรรมสุดท้ายว่าที่ผืนนี้ขอให้ตกทอดเป็นของคนในตระกูลเราเท่านั้นใครจะถือครองก็ได้แต่ขอให้เป็นคนในตระกูลเราเท่านั้นที่ถือครองที่ผืนนี้
นั่นคือสิ่งที่แกสั่งเสียไว้สุดท้ายก่อนที่แกจะจากไปคนเนี้ยพอจัดงานศพเสร็จทำทุกอย่างเหมือนที่พ่อขอแล้วคือเอาเท่าอัฐิของพ่อไปโปรยให้ทั่วที่นาเลยพ่อจะอยู่ที่นี่พ่อขออยู่ที่นี่ลูกชายลูกสาวทุกคนก็ทำตามแบบนั้นที่นาผืนนี้ไม่มีใครทับนาทำอะไรอีกแล้วนะ ลูกทั้ง5คนก็ไม่ได้มายุ่งกับที่ผืนนี้แล้วแต่ด้วยบริบทในสังคมแบบนี้ครับที่มันสวยคนอยากจะได้เยอะมากพ่อก็เขียนพินัยกรรมไว้แบบนั้นแล้วว่าไม่ให้ขายขอให้ตกทอดอยู่ในตระกูลเท่านั้นครับจะทำยังไงทีเนี้ย5คนจะแบ่งกันยังไงแบ่งก็ไม่ได้ให้เช่าทำนาได้เท่านั้นเก็บผลประโยชน์จากที่นาแบบนี้ได้เท่านั้นไม่ให้อนุญาตให้คนอื่นมาถือครองที่พี่ชายคนโตซึ่งตอนเนี้ยพ่อจากกันแล้วพี่ชายคนโตเขาก็เป็นคนที่เรียกได้ว่าเป็นผู้จัดการมรดกนั่นแหละก็มานั่งประชุมกันพี่น้อง5คนว่าจะยังไงต่อแม่ก็ไม่ค่อยดีแล้วแม่ก็เก็บอารมณ์ได้แอดอีกคนแล้วแม่ก็ไม่ค่อยดีแล้วทุกคนยืนการคนเดิมว่าพี่เป็นผู้จัดการมรดกพี่แบ่งเถอะมันเป็นกรรมสิทธิ์ที่พี่ทำได้นะอย่างน้อยทุกคนก็ได้มีทางเดินต่อไปในชีวิตที่ดีกว่านี้นะในเงินก้อนไปตั้งตัวกันนะพี่ชายคนโตเขาก็บอกว่าไม่ได้หรอกยังไงพี่ก็ขายไม่ได้คำสั่งเสียงพ่อคำสุดท้ายจดปลายฉบับสุดท้ายคิดดูสิพ่อรักที่ส่วนนี้มากขนาดไหน ขนาดต้องเอาเท่ากระดูกตัวเองไปโรยให้ทั่วพื้นที่แบบเนี้ยพ่อรักที่ส่วนนี้มากนะอยากขายเลยเงินที่พ่อแบ่งให้อ่ะกับทรัพย์สินซึ่งมีแล้วก็แบ่งกันพี่น้อง5คนมันก็เยอะแล้วนะอย่าแบ่งเลยมันก็รับปากกันไป5พี่น้องก็รับปากกันไปไม่นานมีคนอยากได้ที่ติดต่อเสนอราคามาอีกก็กลับมาคุยกันใหม่ในพี่น้อง5คนอีกว่าพี่ขายเถอะพี่ชายคนโตก็ยืดกลางเดี๋ยวว่าไม่ขายถ้าจะขายหรือเองจะทำอะไรต่อจากนี้ก็ขอให้พี่จากไปก่อนแล้วกันพี่ไม่อยากทำแบบนี้จริงๆทุกคนได้ยินพี่ชายพูดแบบนี้ก็ฟังด้วยความแบบมันมีอารมณ์ในใจว่าทำไมพี่ไม่ทำให้มันเสร็จสับไปเลยอ่ะพี่เขาเห็นไหมตั้งแต่พ่ออยู่แล้วพ่อก็ไม่ทำให้มันเป็นเสร็จสับเรียบร้อยมันก็มีปัญหาแบบนี้เกิดขึ้นเราพี่น้อง5คนก็มีครอบครัว5ครอบครัวนะพี่ต่างคนต่างมีลูกมีเมียนะพี่แล้วก็มีหลานอีกพี่จะให้ไปอย่างนี้ยังไงแล้วถ้าเรา5คนไม่อยู่แล้วอะและที่ผืนนี้มันจะส่งต่อไปถึงใครอีกอะพี่จริงไหมตั้มครับจะเอายังไงล่ะคราวนี้พี่ชายก็ยืนการคำเดิมว่าพ่อสั่งไว้ยังไงก็ไม่ขายคราวเนี้ยลูกสาวคนกลางก็แบบเอาอย่างนี้พี่ถ้าพี่ไม่ขายยังไงพี่ก็ไม่ขายใช่ไหมหนูจะตั้งทนายฟ้องพี่ว่าเป็นผู้จัดการมรดกไม่ยอมจัดทรัพย์สินซึ่งเป็นมรดกให้กับทุกคนโดยธรรมเรียกว่าจะฟ้องพี่ชายตัวเองแล้วว่าจะเอาที่โดยการจะฟ้องพี่ชายตัวเองแล้วเงินมันมากจริงๆจังพี่น้องเริ่มทะเลาะกันแล้วกันเรื่องที่ผืนเนี้ยไม่มีใครยอมใครพี่ชายก็ยืนจากผมว่าไม่ขายถ้าจะเซ็นขายมันต้องเซ็นขายพร้อมกันทั้ง5คนถ้าคนหนึ่งคนใดไม่เซ็นที่ผืนนี้ก็ขายไม่ได้น้องสาวคนกลางก็เลยแบบงั้นหนูก็ตั้งทนายฟ้องพี่แล้วกันถ้าพี่ไม่ทำให้เรียบร้อยหนูก็ตั้งทนายฟ้องเขาก็ตั้งทนายฟ้องจริงๆนะตั้งเรื่องฟ้องกันพี่น้องทะเลาะกันแล้วเป็นเรียกว่าขึ้นโรงขึ้นศาลกันเพราะเรื่องทรัพย์สินกันแล้วตอนนี้ต่างคนต่างจะแย่งทรัพย์สินกันแล้วที่สุดท้ายซึ่งพ่อทิ้งให้เป็นมรดกของตระกูลทะเลาะกันแล้วตอนนี้คนเป็นแม่ซึ่งเก็บอรแอดได้ยินเรื่องนี้ทุกวันลูกที่รักกันดีตลอด5คนทะเลาะกันตลอดคนไหนที่เวียนมาหาแม่บ่อยๆไม่ได้มารักแม่รู้สึกเลยว่าคนที่เวียนมาหาแม่มาคุยกับแม่ไม่มีความรักแม่เลย
มีแต่เรื่องที่บอกแม่ทำไมแม่ไม่ช่วยพูดล่ะทำไมแม่ไม่ช่วยบอกล่ะแม่ก็ยังอยู่แม่ก็บอกถ้าแม่บอกในเขาก็เชื่อแม่นะทำไมแม่ไม่ทำแบบนั้นล่ะเสียสิ่งเรื่องนี้จ้ามันกลายเป็นเรื่องหนักมันก็ไปอีกนะถ้า5คนเนี้ยเซ็นพร้อมกันที่นี้ขายได้แต่ถ้าคนใดคนหนึ่งไม่อยู่บนโลกนี้แล้วมันจะคุยกันง่ายต้องเกิดคำนี้ขึ้นในใจเลยเรื่องนั้นมันก็เกิดขึ้นจริงๆครับครับน้องชายคนเล็กถูกลอบยิงสาเหตุจากอะไรไม่รู้ตำรวจก็ยังจับคนร้ายไม่ได้ตอนนี้จาก5คนเหลือ4แล้วนะพี่สาวคนกลางก็ยังตั้งทนายฟ้องพี่ชายคนโตผู้เป็นผู้จัดการมรดกขึ้นโรงขึ้นศาลกันเขาก็ยันคำเดิมว่าพ่อสั่งไว้สุดท้ายที่ในการพ่อฉบับสุดท้ายว่าห้ามขายส่งให้ต่อได้คนในตระกูลเท่านั้นเองเหลือ4ไม่พอตั้มพี่ชายคนรองเสียชีวิตจากอุบัติเหตุเหลือ3แล้วนะตอนนี้ตายไปทีละคนละคนนะคนที่จะขายที่เนี่ยเริ่มตายไปทีละคนละคนแล้วเหลือ3คนแล้วพี่ชายคนโตพี่สาวคนกลางแต่น้องชายคนรอง3คนแล้วเท่านั้นพอ3คนแล้วเงินในกองกลางตั้งมันมากขึ้นกว่าเดิมอีกนะจากหาร5เหลือหาร3แล้วนะครับสุดท้ายเรื่องเนี้ยพี่ชายคนโตก็ยอมตัดปัญหาทุกอย่างจะแบ่งก็แบ่งไปจากที่แบ่ง5แบ่งแค่3เพราะว่า2คนเสียไปแล้วลูกคนนั้นก็ไม่ได้ด้วยเมียอีกคนก็ไม่ได้ด้วยแบ่งกันแค่3คนพี่น้องก็แบ่งพอแบ่งพี่ชายคนโตถือไว้เหมือนเดิมไม่ขายก็ถือไว้พี่สาวคนกลางก็จะขายที่ก็ขายแบ่งแล้วก็ขายไปจะได้จบปัญหาคนที่เสียใจที่สุดก็คือแม่เสียใจทุกวันนี้เลยว่าสิ่งที่มีเนี่ยมันทำให้ลูกทะเลาะกันขนาดนี้เลยเหรอพ่อมึงอยู่มึงก็ยังทะเลาะกันพ่อมึงตายไปแล้วมึงก็ยังทะเลาะกันเรื่องที่เรื่องทางอีกทำไมพี่น้องมันคุยกันไม่ได้เลยเหรอจริงๆเรื่องเนี้ยสิ่งที่มาจากนี้พี่สาวคนกลางเป็นมะเร็งลำไส้เริ่มจะตายอีกคนแล้วแต่สิ่งที่เขาก่อนจะตายเขามาเล่าให้กับพี่ชายคนโตและน้องชายคนรองว่ากูขายที่วันนั้นพ่อไปหากูที่บ้านพ่อไปยืนไปเตียงกูแล้วก็ชี้หน้าด่ากูว่าไอ้ลูกทรพีสิ่งสุดท้ายของตระกูลมันยังรักษาไว้ไม่ได้มึงไม่น่าเกิดเป็นลูกกูเลยนี่คือสิ่งที่พี่สาวเขาเล่าให้ฟังว่าคืนนั้นที่เขาขายที่แล้วพ่อไปยืนไปเตียงแล้วก็ชี้หน้าด่าเขาแบบนี้หลังจากนั้นพ่อก็เดินอ้อมจากเตียงที่เขานอนอยู่นะเดินมาข้างตัวเขาแล้วก็ข้าวไปบนเตียงข้าวขึ้นไปยืนบนตัวเขาแล้วก็ชี้หน้าลงมาอีกว่ามึงจะต้องเป็นเหมือนกูตายยังไงมึงต้องตายเหมือนกูแบบนั้นแล้วก็ค่อยเอาเท้าเหยียบที่ท้องของลูกสาวตัวเองนะเหยียบลงไปลูกสาวเขาบอกว่ารู้สึกเลยว่ามันเป็นเหมือนเราถูกเหยียบจริงๆแต่สิ่งที่เห็นนั่นก็คือพ่อแท้ๆนะเขารู้เลยว่าเป็นพ่อแท้ๆเขาเห็นชัดมากว่าเป็นพ่อแท้ๆมาทำแบบนั้นกูพ่อพูดคำเดิมเลยอีลูกทรพีมึงไม่น่าเกิดเป็นลูกกูเลยแล้วก็เหยียบลงไปเขาเหยียบลงไปเหยียบลงไปที่ท้องเขาเหยียบจนเขาสะดุ้งสุดตัวแล้วก็แฟนเขาก็จับมือว่าเธอเป็นไงเธอเป็นอะไรเกิดอะไรขึ้นเหงื่อแตกพากทุกอย่างหายใจแบบคนแบบใกล้จะตายอ่ะลูกสาวคนกลางมาเล่าแบบนี้ให้พี่ชายคนโตฟังว่าพ่อไปหาเขาทำแบบนี้กับเขาเขาจะต้องตายเหมือนพ่อใช่ไหมอารมณ์คนขายที่ขายทางมีเงินมีทองมหาศาลมันน่าจะมีความสุขใช่ไหมจ๊ะถูกต้อง
แต่เงินที่มีเงินที่ได้กลับมามันกลายเป็นความทุกข์ในใจของคนทั้งครอบครัวเลยไม่มีใครมีความสุขกับเงินนี้เลยครับใครที่ขายที่พ่อก็จะไปหาคนนั้นที่พ่ออยู่กระดูกพ่อก็อยู่ในที่แบบนั้นมึงจะกล้าขายได้อีกเหรอจะทำยังไงคราวนี้พี่ก็ขายไปแล้วตั้มและตอนนี้ตัวเองก็เป็นมะเร็งลำไส้อยู่รอวันตายใครคำนั้นพ่อบอกว่ากูเป็นอะไรตายมึงต้องเป็นเหมือนกูแบบนั้นพี่สาวเขาก็บอกว่าถ้ามีเงินไปซื้อคืนได้ถ้าเขายอมขายคืนเขาจะเอาเงินทั้งหมดที่มีไปซื้อกลับมาคืนให้กับเป็นกองกลางของครอบครัวนี้แต่มันทำแบบนั้นไม่ได้แล้วที่ทั้งหมดถูกขายไปแล้วใช่อยู่เฉพาะของพี่ชายคนโตเท่านั้นซึ่งถูกแบ่งมาแล้วพี่ชายคนโตก็ไม่ขายก็ทิ้งไว้แบบนั้นครับส่วนที่เหลืออีกสองส่วนมันถูกขายไปแล้วน้องชายคนกลางก็ใช่ว่าจะดีนะลองจากพี่สาวไปก็ไม่ดีพี่สาวเป็นมะเร็งลำไส้น้องชายเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากพ่อเขาบอกแล้วว่าถ้ากูเป็นอะไรตายเอาที่กูไปขายมึงจะเป็นเหมือนที่กูตายที่ผืนนี้ท่านเจ้าของซื้อไปทำอะไรไม่ได้เลยนะทำอะไรก็ไม่ขึ้นนะที่มันสวยมากที่มันดีมากเขาสร้างเรียกว่าสร้างเทาเฮาส์ติดถนนสวยเลยถนนดีที่ดีทุกอย่างดีหมดขายไม่ได้สร้างแล้วก็มีใครซื้อทั้งที่มันดีทุกอย่างทำเลก็ดีทุกอย่างดีหมดตอนเนี้ยเทาเฮาส์ที่สร้างเนี่ยขายไม่ได้เลยเจ้าของซื้อไปขายไม่ได้เป็นเทาเฮาส์ล้างจนถึงทุกวันนี้มันถูกเขาคนที่เขาซื้อไปอ่ะเขาก็มาเล่ากันปากต่อปากในชุมชนว่าอยู่ไม่ได้หรอกลุงจะเดินทั้งวันเลยลุงจะเดินห่วงที่ทั้งวันก็เดินมาชี้หน้าหน้าบ้านว่าพี่กูมึงมาอยู่ทำไมพี่ผมปูมเข้ามาอยู่ได้ไงแบบเนี้ยทุกคนที่ซื้อไปแล้วก็ต้องระเหตุระหกเดินทางจากที่ตัวเองออกไปอ่ะต้องยอมปล่อยให้เป็นที่ล้างอ่ะตั้มครับเนี่ยจิตสุดท้ายของคนคนหนึ่งห่วงที่ขนาดนี้ตามความสุขของเงินที่มีในครอบครัวมันไม่ได้สร้างให้ชีวิตดีขึ้นเลยทุกวันนี้มีแค่พี่ชายคนเดียวซึ่งยังดีอยู่เหมือนเดิมพี่สาวก็ลองก็ระยะสุดท้ายแหละน้องชายลองไปก็ไม่น่าจะอยู่นานทุกคนเงินที่ได้มากอบความสุขที่มีมันถูกทำลายลงด้วยบางสิ่งบางอย่างซึ่งมันถูกเรียกได้ว่าเป็นที่อาถรรพ์ก็ได้ที่ต้องสาปก็ได้จิตสุดท้ายของเจ้าของที่เขาก็สั่งไว้แบบนั้นว่าอย่าทำแต่ทุกคนก็ทำคงเงินเท่านั้นเองแต่เรื่องทั้งหมดก็ประมาณนี้ครับมันเป็นเหมือนคำขอของคุณพ่อเขานะครับจากคำขอมันแปลเปลี่ยนมาเป็นเหมือนคำสาปเนาะเพราะว่าคำว่าเงินตัวเดียวครับอาจารย์หนอมันหอมมันหวานใครๆก็ฝันที่อยากจะได้หรอกเงินกองเงินมหาศาลแต่ท้ายที่สุดเงินเหล่านั้นเนี่ยจากเรื่องเล่าเนี่ยมันก็ย้อนกลับมาไม่ได้ทำให้เรามีความสุขหรอกแต่มันเหมือนกับใช้เงินยื้อชีวิตให้อยู่บนโลกใบนี้แต่ท้ายที่สุดด้วยอาการที่เขาเป็นเนี่ยไม่แน่ใจว่าจะยื้อได้ถึงแค่ไหนกับเงินที่แล้วมันหามาได้ถูกแล้วมันก็กินเงินที่เขามีไปเรื่อยๆนะโลกเนี้ยถูกต้องคุณถมเท่าไหร่มันก็ไม่หายนะหมดไม่รู้กี่ล้านโลกนี้มันก็ไม่หายนะแล้วก็เงินที่มีจากสิ่งที่ได้มาชอบครัวไม่เคยมีความสุขจากเงินที่ได้เลยคนที่เสียใจที่สุดตั้งแต่เริ่มเรื่องก็คือพ่อแล้วก็แม่ถูกต้องเสียใจมากไม่น่าถ้าแม่เขาเสียใจจนวาระสุดท้ายของแม่เขาแบบลูกทุกคนมันคุยกันไม่ได้จริงๆเหรอมันทำไมต้องทะเลาะกันด้วยแม่ขอสักครั้งได้ไหมทุกคนก็บอกว่าไม่มันก็ต้องแบ่งแหละแม่มันจะถือว่ายังไงต่อไปจะเอายังไงต่างคนต่างมีครอบครัวนะแม่ทุกครั้งที่ลูกที่เหลือมาหาแม่ก็คุยแต่เรื่องเนี้ยแม่พูดกับพี่สี่แม่บอกพี่สี่พี่เขาไม่ยอมถ้าแม่คุยได้พี่เขาน่าจะยอม
แม่บอกไม่เคยมีใครรักแม่จริงๆสักคนเลยเหรอถ้าไม่คุยเรื่องเงินกับแม่จะไม่มาหาแม่ใช่ไหมครับนั่นแหละคือความเสียใจของความเป็นพ่อแล้วแม่แต่จริงเรื่องนี้คนที่ควรจะต้องแข็งที่สุดเนี่ยก็คงจะเป็นพี่ชายคนโตนะฮะต้องแข็งจริงๆแต่ไม่ว่าจะแข็งขนาดไหนเนี่ยพอถูกคนในครอบครัวพี่น้องเนี่ยโดยเฉพาะน้องคนกลางที่เป็นผู้หญิงฟ้องเนี่ยคำสั่งศาลเนี่ยต่อให้แข็งขนาดไหนมันก็ต้องต้องยอมจริงๆฮะนะครับทั้ง5คนเนี่ยน้องคนสุดท้ายเนี่ยนะฮะโดนยิงถูกไหมครับถ้ามาไล่กันสรุปส่วนคนที่4เนี่ยดูเหมือนจะมีอาการเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากนะใช่ส่วนคนกลางที่ว่าเป็นผู้หญิงเนี่ยนะครับเป็นเหมือนกับมะเร็งลำไส้มะเร็งลำไส้ใช่คนที่สองนี่ก็เกิดอุบัติเหตุอุบัติเหตุไม่แน่ใจว่าเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นโดยอุบัติเหตุเองหรือว่าโดยอะไรก็ตามแต่มันก็เสียชีวิตลงไปแบบนั้นได้ครับก็เหลือแต่เพียง3คนนะฮะจากพื้นที่ที่ต้องแบ่ง5ก็เหลือแบ่ง3ผมก็มาคิดว่าสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคิดภาพตามแล้วก็แบ่งช่องเป็น3ช่องโดยที่ช่องตรงกลางกับขวาสุดเนี่ยถูกขายไปแล้วนะเหลือแต่พื้นที่ของพี่ชายคนโตซึ่งเป็นพี่ชายที่เป็นพื้นที่ที่คุณพ่อขอเอาไว้ว่าอยากขายแล้วพี่ชายก็คือเก็บเอาไว้โดยพื้นที่อันนี้ก็ยังคงมีเท่ากระดูกของคุณพ่ออยู่ด้วยผมเชื่อว่าใช่ครับวิญญาณที่ไปหาทางด้านของน้องคนกลางหรือน้องคนเล็กเนี่ยก็น่าจะเป็นน้องเขาเรียกว่าเป็นคุณพ่อนั่นแหละครับใช่เอาจริงอาจารย์หนอครับผมเรื่องนี้มันดูไม่ไกลกับชีวิตผมเลยนะแต่ว่าเป็นเรื่องครอบครัวผมไม่สามารถที่จะพูดอะไรได้เยอะมากนะคล้ายกันเลยคล้ายกันจนทำให้ผมมองเห็นถึงคุณพ่อช่วงนึงแล้วกันที่ท่านดูแบบดูแย่มากๆอ่ะจนมีความรู้สึกว่าทำไมต้องฟ้องร้องกันด้วยกับแค่พื้นที่ที่คุณพ่อขอไว้ยังทำไม่ได้เหรอโดยเมื่อก่อนหน้านี้เขาก็ให้ทุกสิ่งทุกอย่างกับพวกเราแล้วเนี่ยนะครับแต่ก็อย่างที่บอกแหละด้วยพื้นที่นะจากที่ฟังมาคือมันใกล้ถนนใหญ่มันสามารถที่จะนำไปต่อยอดทำนู่นนี่นั่นอะไรต่างๆก็สุดแท้แต่ได้แต่มันเป็นที่สุดท้ายจริงๆแต่น้อยที่สุดอย่างน้อยที่สุดเรื่องนี้ยังคงเหลือพื้นที่ของคุณพ่อก็คือพี่ชายยังเก็บเอาไว้เนาะใช่ครับใช่ครับเก็บไว้แบบนั้นพ่อเขาตั้งใจว่าที่ผืนนี้ก็ขอให้มันเป็นทรัพย์สินซึ่งทิ้งให้ลูกให้หลานงอกเงยกันไปใครจะถือครองก็ได้ขอให้เป็นคนในตระกูลก็แล้วกันแต่อย่าขายไปเลยเพราะที่ผืนนี้เป็นที่ต้นตระกูลของพ่อเขาก็สั่งไว้แบบนี้ก่อนที่พ่อเขาจะนอนหลับไปแล้วช่วงนั้นจำได้ไหมครับอาจารย์ว่าทางฝั่งญาติเขาเล่าให้ฟังไหมว่าคุณพ่อเนี่ยมีการลงลายลักษณ์อักษรเขียนเป็นสัญญงสัญญาอะไรขึ้นมาไหมว่าห้ามพี่น้องเนี่ยมายุ่งเกี่ยวกับพื้นที่ที่นาผืนนี้นะต้องเก็บเอาไว้ใช่เพราะคือจดหมายฉบับสุดท้ายซึ่งอยู่ในดินชักของพ่อเขาอ่ะมันก็เขียนว่าจัดงานศพเท่านี้นะพ่อตายแล้วเผาเสร็จแล้วเอาเท่ากระดูกพ่อไปโปรยที่นะแล้วที่ผืนนี้ซึ่งเอาเท่ากระดูกของพ่อไปโปรยอ่ะขอให้พี่น้อง5คนถือครองร่วมกันนะอย่าขายมันเลยเขาเขียนไว้แบบนี้แต่พอพ่อตายไปสักพักแล้วมูลค่ามันก็มหาศาลมันจริงถูกต้องมันขึ้นแบบโอ้โหผมนึกภาพไม่ยากเลยฮะพื้นที่ครั้งหนึ่งอย่าพูดตามใจเย็นๆแต่มีข้อความที่ผมอ่านนืออ่านดูแล้วเนี่ยก็คิดไปในอีกมุมมองนึงได้เหมือนกันฮะอาจารย์หนอมีส่งมาจากคุณจูปีเตอร์นะครับคุณจูปีเตอร์บอกว่าเราสงสารลูกเลยอ่ะจะเก็บที่ดินทำนาเหมือนเดิมไม่ได้แล้วนะโลกมันเปลี่ยนไปปล่อยวางดีที่สุดอย่าไปทำให้ลูกตกนรกเลยยังไงลูกก็สำคัญกว่าที่กินอยู่แล้วอันนี้ก็คือความเห็นต่างที่มองอีกมุมนึงนะถูกต้องใช่ฮะโลกมันเปลี่ยนไปทุกอย่างบริบทในโลกมันเปลี่ยนไปมันจะกลับไปทำแบบเดิมไม่ได้แหละแต่เขาก็ไม่ได้ห้ามว่าต้องทำนาตลอดชีวิตเขาแค่บอกว่าให้เก็บที่ไว้นะให้เป็นคนถือครองก็เป็นคนในตระกูลไปคุณจะทำอะไรกันก็ทำเขาก็ไม่ได้ว่าแบบนั้นหรอกแต่ว่าคนเราก็ใคร
ายเถอะจบๆง่ายไปขายเลยมันก็เลยเป็นเรื่องติดอยู่ในที่ดินแบบนั้นทำอะไรก็ไม่เจริญสักอย่างตอนเนี้ยครับก็เจ้าของใหม่ก็ถือที่ครองซึ่งติดอาถรรพ์แบบนี้มันทำอะไรก็ไม่ขึ้นนะตั้มจริงที่ดินอาถรรพ์ทำอะไรก็ถ้าทำร้านค้าร้านอาหารห้องเช่าตึกเช่ายังไงก็มีอุปสรรคต่างๆนานาเข้ามาใช่ครับมันต้องแก้กันเยอะมากเลยแล้วก็ผมก็ไม่รู้สิพอฟังเรื่องราวเรื่องนี้เหมือนกับจิตสุดท้ายของคุณพ่อเขาก็ยังคงไม่ไปไหนด้วยนะยังคงไม่ไปไหนหวงไม่งั้นพื้นที่ไม่งั้นเขาคงใช่ตามไม่งั้นเขาคงไม่เอาเท่ากระดูกตัวเองไปโปรยให้รอบที่หรอกทำขนาดนี้แล้วลูกก็ยังก็เข้าใจแหละบริบทของโลกมันเปลี่ยนทุกคนมีสังคมใหม่ต่างคนต่างมีครอบครัวมันก็ต้องคิดถึงอนาคตของครอบครัวตัวเองก็อันนั้นเข้าใจได้ในบริบทแบบนั้นแต่อย่างน้อยถ้าถือครองกันไว้ก็ทรัพย์สินที่มันงอกเลยจากที่ก็แบ่งกันไปนะพี่น้องสิ่งที่พ่อให้ไปมันก็มากมหาศาลพอสมควรแล้วนะทั้ง5คนก็จริงฮะแต่ว่าขอข้อสุดท้ายให้พ่อไม่ได้เลยหรือไงกันก็ว่าไปสังคมมันเปลี่ยนบริบทมันเปลี่ยนนะครับครับหรือในมุมมองคุณพ่อนะตอนนั้นนะที่ยังมีชีวิตอยู่คงอยากจะเก็บพื้นที่อันเนี้ยเอาไว้ให้เขาเรียกว่าระดับแบบเหลนโหลดเลยนะเพราะว่าในอนาคตเนี่ยมันก็จะยิ่งเพิ่มมูลค่ามากขึ้นมากขึ้นการที่ครอบครัวหนึ่งจะมีพื้นที่สวยๆได้เนี่ยแล้วเก็บเอาไว้นานๆเนี่ยณตอนนี้นี่ต้องบอกเลยว่าก็เป็นไปได้แต่ว่าโอกาสที่จะเก็บไว้นานแค่ไหนเนี่ยมันค่อนข้างยากจริงนะฮะมันก็หลายมุมมองนะผมก็เคารพในการตัดสินใจแล้วก็ทุกๆความเห็นบางคนก็ปล่อยวางก็ดีที่สุดแต่ว่าก็ต้องมองว่าจุดประสงค์หลักเนี่ยก่อนที่คุณพ่อเขาเสียชีวิตเขาอยากจะให้เก็บคนในครอบครัวใช่โดยเฉพาะลูกๆเนี่ยเก็บไว้ใช่ครับตั้มเขาคิดเขาผมคิดแทนเขานะอันนี้เขาไม่ได้บอกผมคิดแทนเขาคงคิดว่าอย่างน้อยอ่ะที่ถ้ามันขายไปแล้วมันก็หมดไปเนาะเงินทองใช้ไปแล้วมันก็หมดอย่างน้อยที่มันก็เป็นทรัพย์สินซึ่งทุกคนก็ยังมีที่ทำมาหากินมีอะไรแบบนี้ในความเป็นผู้ใหญ่เขาคิดแบบนี้แหละเขาก็คงไม่ได้คิดว่าเรื่องต่อไปมันจะเป็นอะไรขนาดนั้นอย่างน้อยให้ลูกให้หลานมีที่ทำมาหากินเขาคงคิดแค่นั้นในตอนนั้นแหละจริงเขาก็เลยสั่งเสียไว้แบบนั้นเอาล่ะนะฮะไม่ว่าจะจุดจบเป็นยังไงนะครับครับผมก็ขอให้ทุกดวงวิญญาณเนี่ยที่เสียไปแล้วเนี่ยผมก็ขอให้ไปสู่ภพภูมิที่ดีไปสู่เหมือนกับโลกใหม่ไวๆแล้วกันเนาะครับนะครับก็ต้องแสดงความเสียใจต่อทุกการจากไปด้วยแล้วกันครับเอาล่ะมาถึงตอนนี้ต้องบอกเลยฟังเรื่องของอาจารย์หนอเนี่ยผมดิ่งจริงๆเลยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอาจารย์หนอผมยอมรับเลยผมฟังเรื่องนึงของคุณนัท2ดอกอันนี้ก็ดิ่งจริงๆเรื่องของครอบครัวเรื่องของคุณพ่อคุณแม่พอฟังแล้วแบบโอ้ยผมก็ชอบมาแบบอินเนาะเวลาเราฟังเรื่องแบบนี้โดยเฉพาะเรื่องของอาจารย์หนอผมเคยผ่านช่วงหนึ่งของชีวิตไปผมบอกได้เลยว่าเหมือนเคยเห็นคุณพ่อแบบต้องเดินริมถนนด้วยลักษณะท่าทางที่เหมือนมันพูดยากเหมือนคนบ้าใช่ที่แบบเพราะว่าถูกเนี่ยคล้ายๆกับเรื่องเลยนึกออกผมเลยเข้าใจแล้วก็เข้าใจว่าครั้งหนึ่งคนที่เขาให้คำสาบานไว้กับลูกๆไว้เนี่ยเขาก็อยากจะให้ลูกๆเขารักษาคำสัญญาเนาะแต่บางอย่างในฐานะที่อาจารย์หนอบอกแล้วก็ทุกคนในห้องแชทบอกเนี่ยโลกมันเปลี่ยนไปละก็ต้องเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ก็ต้องว่าจริงนะบางครั้งก็อาจจะต้องใช้คำว่าปล่อยวางเข้ามาด้วยแหละนั่นแหละครับดีที่สุดนะแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลไม่ว่าใครจะออกความเห็นยังไงเราจะไม่ไปก้าวไก่กันนะครับเราจะให้เกียรติกันนะนะฮะโอเคได้ครับแม่ครับผมสรุปเลยเรื่องนี้ครั้งแรกที่ได้ฟังกับอาจารย์หนอเรื่องดีมากนะฮะขอบพระคุณมากสำหรับการมาเล่าเรื่องในครั้งนี้นะครับเรื่องของจิตสุดท้ายเรื่องของประสบการณ์จากญาติๆนั่นเองนะครับเอาละผมดูจากอาจารย์จากฉายาของอาจารย์ใช่ไหมฮะอาจารย์หนอดูเหมือนกับมีฉายาว่าศาสตราพยากรณ์นี่หมายถึงว่าอาจารย์นี่ดูก็เป็นนักพยากรณ์คนหนึ่งในแวดวงนี้แหละครับจะสามารถติดตามอาจารย์ได้ทางไหนบ้างครับเนี่ยก็ในแอปฟ้านะครับพิมศาสตราพยากรณ์เราก็น่าเจอกันละอ๋ออันนี้ไงผมเจอละอาจารย์หนอภาษาไทยเลยนะฮะศาสตราพยากรณ์นะครับไปปรึกษาได้นะครับผมดูจากหน้าน่าจะเป็นหน้าแฟนเพจไหม
อันนั้นจะเจอในแฟนเพจติ้งใส่แมสสีดำใช่ไหมใช่แล้วก็เห็นเหมือนกับมีทริปพิศนุโลกอะไรใช่แล้วก็มีอีกเฟสหนึ่งซึ่งไม่มีอาจารย์หนอมีแต่ศาสตร์แล้วก็ตราพยากรณ์อีกเฟสหนึ่งเหมือนกันครับเฟสเดียวกันได้ครับสามารถที่จะให้คำปรึกษาได้ใครที่อยากจะได้รับคำปรึกษาเรื่องราวในชีวิตแล้วรู้สึกว่ามันออกนอกทางไปแล้วอ่ะอยากจะกลับเข้ามาอยู่เส้นทางหลักเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยลองดูนะฮะกับทางด้านของศาสตราพยากรเรามานั่งคุยเป็นเพื่อนหรือว่าไม่อยากดูก็นั่งคุยกันเป็นเพื่อนระบายให้ฟังนั่งคุยกันเป็นเพื่อนอยากใช้คำว่ามานั่งดูชะตาชีวิตกันเลยนั่งมีปัญหามานั่งคุยกันเป็นเหมือนแบบที่ปรึกษาเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องคุยกันก่อนนั่นแหละครับง่ายๆคุยกันแบบนี้ง่ายกว่าสบายๆครับนะครับผมเอาล่ะหวังว่าขอให้มีคนเข้าไปปรึกษาเยอะๆนะครับอาจารย์นะครับผมตามขอบพระคุณครับผมยินดีครับไว้เจอกันโอกาสหน้านะครับอาจารย์หน่อยนะครับผมครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมพี่พอสำเภากลางใบสวัสดีครับสวัสดีครับป้าออสยินดีต้อนรับสู่เดอะช็อคในคืนนี้ครับผมครับน้ำป่าพาสยองนะฮะพี่พอสำเภาอยู่ภาคเหนือใช่ไหมปัจจุบันอยู่กรุงเทพครับแต่ว่าเมื่อก่อนก็อยู่ที่ภาคเหนือนี่แหละครับครับผมมาไม่ถามอะว่าพี่พอสำเภาอยู่จังหวัดไหนตำบลใดแต่จะตั้งใจฟังเรื่องนี้เชิญได้เลยครับขอบคุณครับย้อนกลับไปครับผมจำไม่ได้นะครับว่าเป็นเดือนไหนแต่ว่าที่จำได้แม่นเลยเนี่ยเป็นช่วงปี49ครับป๋าครับปี49เนี่ยตอนนั้นผมก็อายุได้ประมาณสัก12 13นั่นแหละครับตอนนั้นผมบวชเป็นเนนแล้วก็ได้มีโอกาสไปจำพรรษาที่วัดนึงครับผมที่จังหวัดอุตรดิตถ์ครับจริงๆวัดนี้เนี่ยก่อนหน้านี้ผมเคยเอาเรื่องของวัดนี้มาเล่าในรายการไปแล้วครั้งนึงครับเพราะว่าด้วยความที่วัดนะฮะก็มีวิญญาณมีอะไรต่างๆที่แบบว่าค่อนข้างหลอนค่อนข้างช็อกอยู่พอสมควรก็เลยนำมาถ่ายทอดเป็นรายการไปแล้วเรื่องก่อนๆนะฮะถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นเรื่องกุฏิผีมีวิญญาณนะฮะจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับแม่ตะเคียนนะฮะแต่ทีนี้เนี่ยพอดีช่วงนี้ผมดูข่าวนะฮะเรื่องของน้ำท่วมใช่ไหมครับน้ำท่วมน้ำป่าที่เกิดขึ้นทางภาคเหนือก็แสดงความเสียใจแล้วก็อยากจะให้กำลังใจกับผู้ประสบภัยณตอนนี้ครับผมแล้วในระหว่างนั้นเนี่ยก็นึกขึ้นได้นะฮะว่าตัวของพอสำเภาเองนะครับในตอนปี49นะครับก็ได้พบได้เจอกับเรื่องราวที่ทั้งหลอนทั้งสยองแล้วก็ขนหัวลุกมากๆเลยครับที่วัดนี้แหละฮะตอนนั้นเนี่ยพอสำเภาจำได้ว่าอยู่ในช่วงเข้าพรรษาครับก็ถ้าในระหว่างพรรษานะฮะถ้าเป็นวันปกติธรรมดาทั่วไปตื่นเช้ามาเราก็จะไปบิณฑบาตกันใช่ไหมครับครับแต่ว่าถ้าเป็นวันพระนะครับวันพระใหญ่เนี่ยชาวบ้านในละแวกวัดนะครับเขาก็จะมาทำบุญกันที่วัดนะฮะมาถวายอาหารเช้ากันที่วัดก็จะมีการเทศฟังธรรมอะไรการเสร็จสรรพเรียบร้อยก็ให้ศีลให้พรแล้วก็แยกย้ายกันเรื่องมันเกิดขึ้นก็คือว่าก่อนหน้านั้นนะครับก่อนที่จะเกิดเรื่องจำได้เลยว่ามีผัวเมียนะครับผมสามีเนี่ยเป็นฝรั่งส่วนภรรยาเนี่ยเป็นคนไทยนะครับขับรถจิ๊บนะครับผมเข้ามาจอดในวัดนะครับพอจอดเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยภรรยาเขาก็เดินลงมาแล้วก็เหมือนมาถามไทยนะฮะว่าเดี๋ยวจะขอรบกวนเข้าห้องน้ำหน่อยค่ะพอดีเขาไปเที่ยวน้ำตกที่อยู่ภายในตำบลเราเนี่ยแหละฮะเขาไปเที่ยวน้ำตกมาแล้วที่นั่นเนี่ยมันไม่มีห้องน้ำที่แบบว่าเป็นกิจลักษณะนะครับก็เลยอยากจะมาขอพึ่งหน่อยนะครับก็เลยบอกเข้าไปทางนี้นะครับโยมเดี๋ยวไปทางนี้เข้าห้องน้ำไปปรากฏว่าพอภรรยาเขาเดินเข้าห้องน้ำไปคนที่เป็นสามีฝรั่งนะฮะที่อยู่ในรถเขาก็เปิดประตูเดินลงมาครับป๋าผมก็เข้าใจว่าเดี๋ยวเขาก็จะคงจะไปเข้าห้องน้ำเหมือนกันแต่ว่าไม่ใช่ครับคนเนี้ยเขาเดินไปที่กลางวัดครับตรงใกล้ๆกับทางหน้าวัดเนี่ยช่วงสนามกลางวัดนะครับจะมีต้นไทรอยู่ต้นนึงครับคนนี้เขาเดินเข้าไปตรงใกล้ๆกับต้นไทรครับแล้วก็สิ่งที่ผมเห็นน่ะที่เขาทำนะก็คือตอนนั้นผมก็นั่งอยู่กับเด็กวัดด้วยกันนะครับ
ก็คือเขาเดินเข้าไปใกล้ๆตรงต้นไทรแล้วก็ทำท่าตบมือครับป๋าใช่ครับเดินไปตบมือแบบเหมือนยิ้มเหมือนชอบใครอะไรสักอย่างอยู่ตรงต้นไทรนะครับป๋าคือตอนนั้นทุกคนนะครับทั้งผมเองที่เป็นเนรแล้วก็เด็กวัดอีก 3-4 คนงงกันหมดเลยครับว่าเกิดอะไรขึ้นเขาไปยืนตบมืออะไรอยู่ตรงใกล้ต้นไทรวะน่ะทีนี้พอภรรยาเขาเข้าห้องน้ำเสร็จเขาออกมาเขาก็ไปเห็นเหมือนกันฮะว่าสามีเนี่ยเขาไปยืนตบมืออยู่ตรงใต้ต้นไทรก็เลยเฮ้ยอะไรหัวกูเป็นอะไรวะเนี่ยก็เลยรีบเดินไปถามไปหานะครับไปคว้าเอาตัวสามีเนี่ยกลับมาก็ปรากฏว่าเขาก็คุยกันเป็นภาษาอังกฤษนะฮะตอนนั้นพอสัมภาษณ์ก็ไม่เข้าใจนะฮะแต่ก็ได้เรื่องราวประมาณว่าอ๋อสามีเขาเห็นว่าตรงใต้ต้นไทรเนี่ยเห็นว่ามีจัดมหรสพอะไรกันเหรอคือเห็นมีนางรำสามสี่คนยืนรำเดินกันรอบต้นไทรเลย เห็นแล้วมันสวยดีก็เลยแบบอยากจะเข้าไปถ่ายรูปเนี่ยไม่ได้เอากล้องมาเนี่ยเดินเข้าไปชื่นชมตบมือเมื่อกี้เนี่ยกะว่าจะให้ติ๊บไปแล้วนะดีนะภรรยามาคว้าตัวไปก่อนครับเท่านั้นไงฮะก็เดี๋ยวไปตามหลวงพ่อเจ้าวาดมานะจากที่ตอนแรกเนี่ยไปเล่นน้ำตกกันมาครับสามีภรรยาคู่นี้ตอนนี้ต้องมาเล่นน้ำมนต์กันต่อเพราะว่าเขาก็กลัวว่าเดี๋ยวอะไรไม่ดีมันจะติดตัวไปด้วยนะเนาะเพราะว่าเข้าไปทักไปทายเขานะฮะหลังจากนั้นก็ลดน้ำมนต์ให้อะไรให้เสร็จสับเรียบร้อยปั๊บสองคนนี้เขาก็ขับรถออกกลับไปแล้วภายในวันนั้นครับ คือด้วยความที่วัดนี้นะครับอยู่ชนบทมากๆคืออยู่นอกเมืองสุดๆเลยนะฮะแล้วก็เป็นพื้นที่ค่อนข้างห่างไกลเพราะฉะนั้นมันจึงแปลกมากครับถ้าเกิดว่ามันจะมีพวกรถรถเก๋งรถกระบะหรือว่ามีพวกรถสิบล้ออะไรพวกนี้ผ่านนะฮะ huh. แต่ปรากฏว่าช่วงประมาณบ่ายเย็นๆวันนั้นเนี่ยมีรถสิบล้อขับเข้ามาประมาณ 3-4 คันได้พร้อมกับรถกระบะอีกขับตามเป็นขบวนเลยครับขับผ่านหน้าวัดไปทุกคนก็มองว่าเขาไปไหนกันว่าโดยเพราะว่าทางที่ตรงเข้าไปด้านในนะครับจนสุดทางเนี่ยมันก็คือจะเป็นภูเขาฮะที่เป็นน้ำตกที่ชาวบ้านเขาชอบไปเล่นด้วยกันบ่อยๆครับเหมือนที่สามีภรรยาเมื่อกี้ที่เขาไปเที่ยวกันมานะฮะแต่มันไม่มีทางที่จะไปไหนต่อได้แล้วมันเป็นทางตันก็ว่าทำไมสิบล้อพวกนี้เข้ามาจากไหนก็จะไปไหนกันปรากฏว่าผ่านไปได้วันสองวันครับพวกเด็กวัดก็มาบ่นๆกับผมว่าเนนผมเนี่ยตั้งใจกับเพื่อนๆไว้เนี่ยว่าเนี่ยหยุดเสาร์อาทิตย์เนี่ยผมกะว่าจะไปเล่นน้ำตกกับเพื่อนนัดกันเอาไว้แต่ปรากฏว่าพอไปถึงเนี่ยเขาเอาไม้เอาอะไรมากั้นนะครับเป็นรั้วเขียนป้ายว่าห้ามเข้ากำลังปรับปรุงก็ไม่รู้ว่าเขามาบูรณะอะไรกันที่น้ำตกหรือเปล่าแต่ว่าน้ำตกบ้านเรามันก็ไม่ได้ใหญ่ไม่ได้อะไรนะหรือว่าเขาจะมาสร้างแบบให้มันเป็นแหล่งสถานที่เขาท่องเที่ยวหรือยังไงก็เลยถ้าเขาทำเป็นสถานที่ท่องเที่ยวก็ดีนะชาวบ้านแถวนี้เขาจะได้แบบว่ามีงานมีเงินมีอะไรเข้ามาเนาะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าเขาจะปิดไปถึงเมื่อไหร่นะฮะแล้วหลังจากนั้นไม่นานครับป๋าเป็นช่วงวันพระใหญ่อย่างที่ผมบอกไปว่าถ้าเป็นวันพระใหญ่เนี่ยตื่นเช้ามาเราจะไม่ได้บิณฑบาตใช่ไหมครับเพราะว่าญาติโยมเนี่ยเขาจะมาถวายอาหารเช้ากันที่วัดแต่ปรากฏว่าวันพระวันนั้นนะครับขออภัยนะครับ วันพระวันนั้นเนี่ยญาติโยมมากันเยอะผิดปกติเลยครับป๋าคือด้วยความที่ปกติเราก็อยู่ที่วัดนี้นะฮะเราก็จะเห็นว่าเดี๋ยวพอวันพระเนี่ยญาติโยมก็จะมากันแต่ก็จะมาแบบหน้าเดิมๆที่เรารู้จักกันนะฮะพออุ้ยแม่อุ้ยพ่อขาแม่ขาที่ว่าอายุมากๆหน่อยนะฮะเขาก็จะมาทำบุญใส่บาตรกันในวัดเนี้ยแล้วก็จะคุ้นหน้าคุ้นตากันดีอยู่แล้วแต่ปรากฏว่าวันนั้นเนี่ยโอ้โหมากันเยอะมากเลยครับจนเราเข้าใจว่าวันนี้มันวันพิเศษอะไรหรือเปล่าทำไมญาติโยมมากันเยอะผิดปกติหลังจากที่ฉันเช้าเสร็จแล้วฟังเทศฟังธรรมให้สิ่งให้พรกันเรียบร้อยแล้วก็ลองพูดคุยกับเด็กวัดนะครับลองถามกันดูจริงๆแล้วเด็กวัดนี่ก็ไม่ใช่เด็กที่ว่านอนอยู่ที่วัดประจำนะฮะจริงๆบ้านเขาก็อยู่แถววัดเนี่ยแหละครับเพียงแต่ว่าด้วยความที่ชนบทนะฮะเขาก็จะแบบว่าไม่มีที่ไปเล่นไปไหนไกลๆใช่ไหมครับส่วนมากเขาก็มาเล่นกันในวัดก็เหมือนเป็นเด็กวัดไปในตัวนั่นแหละครับก็พูดคุยถามไทยกันว่าเฮ้ยวันนี้มันวันอะไรวะทำไมมันแปลกๆจังทำไมญาติโยมเข้ามากันเต็มไปหมดเลยมันมีงานอะไรหรือเปล่าหรือว่าใครเป็นอะไรหรือเปล่ามีสังสรรค์กันหรือว่ายังไงเด็กวัดก็บอกว่าจริงๆไม่ใช่เรื่องนั้นหรอกไม่ใช่เรื่องที่ว่าจะมีงานอะไรหรอก
แต่มันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับผีเกี่ยวกับวิญญาณนี่แหละเพราะว่าก่อนหน้านี้ช่วงประมาณ 3-4 วันก่อนหน้านี้มีชาวบ้านหลายคนครับที่เห็นคล้ายๆกันว่าช่วงประมาณดึกๆนะฮะเที่ยงคืนตีหนึ่งเนี่ยเอาละเริ่มได้ยินเสียงหมาเห่าหอนตามบ้านละสักพักหนึ่งไอ้เราก็ด้วยความที่ว่ามันเป็นชนบทนะป๋าดึกๆกลางคืนมันเงียบมันไม่มีไฟไม่มีอะไรอยู่แล้วนะฮะพอได้ยินเสียงหมาเห่าเนี่ยก็ใครมาเดินอะไรแถวนี้หรือเปล่าใครไปใครมาหรือเปล่าใช่ไหมครับก็ต้องชะโงกหน้าออกหน้าต่างไปดูพอชะโงกหน้าออกไปดูสิ่งที่เห็นก็คือว่าเห็นว่ามันมีคนเนี่ยเดินร้องไห้อยู่ตรงถนนหน้าบ้านนะครับแล้วปรากฏว่าเห็นแบบเนี้ยติดต่อกัน 3-4 วันบ้างก็คุยกันนะครับเหมือนชาวบ้านเขาก็มาคุยกันนะครับว่าเฮ้ยเมื่อคืนเองเห็นไหมว่าเห็นนี่ฉันเห็นว่าเป็นผู้หญิงอ่ะเดินร้องไห้มาน่ะเฮ้ยใช่เหรอแต่ว่าฉันเห็นเป็นผู้ชายนะอ๋อของแกเห็นมากี่คนของฉันเห็นมาคนเดียวนะแต่อีกคนก็บอกเฮ้ยไม่ใช่นะฉันเห็นมากัน 3-4 คนเลยนะเดินอยู่หน้าบ้านน่ะเดินไปทางวัดน่ะก็นั่งพูดคุยกันนะฮะหลังจากที่ทำบุญเสร็จแล้วใช่ไหมครับญาติโยมเขาก็มาคุยกันในวัดเนี่ยแหละฮะว่าไอ้สิ่งที่เห็นเนี่ยมันคืออะไรถ้าจะคิดไปเองก็คงไม่น่าใช่เพราะว่ามันเห็นกันแทบจะทุกบ้านนะฮะแล้วหมาก็เห่าฮ้อนทุกคืนเลยจนคุยกันไปคุยกันมาก็สรุปใจความได้ว่าเอาอย่างนี้ไหมเดี๋ยวลองไปถามร่างทรงดูไหมหรือลองไปถามหมอดูไหมเผื่อเขาจะให้คำตอบเราได้นะฮะปรากฏว่าพอไปถามหมอดูไปถามร่างทรงเนี่ยเขาก็ให้เขาเรียกว่าไงเนี่ยเหมือนให้คำตอบมาแบบไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะฮะเพราะว่าแต่ละคนก็พูดไม่เหมือนกันเลยบ้างก็ว่าเป็นวิญญาณบรรพบุรุษบ้างก็ว่าเป็นวิญญาณเล่ร่อนคือแต่ละคนตอบไม่เหมือนกันเลยนะฮะครับชาวบ้านก็ได้แต่งงแล้วก็สงสัยว่าเอ๊ะตกลงเขาเป็นใครมาจากไหนแต่ดูจากการแต่งกายของวิญญาณพวกนี้ที่เขามานะฮะคือดูแล้วเขาก็ไม่ใช่คนสมัยก่อนสมัยเก่านะครับป๋าเพราะว่าชุดที่เขาใส่เนี่ยก็ใส่กางเกงขายาวใส่เสื้อยืดบางคนก็ใส่เหมือนเสื้อลายสก๊อตอย่างเงี้ยฮะเหมือนจะไปตัดก้อยกันนะฮะคือตอนนี้ชาวบ้านเดินร้องไห้ใช่ครับชาวบ้านเชื่อว่าเป็นผีหมดแล้วถูกป่ะใช่ครับป๋าจนพอมาอีกวันพระนึงที่เป็นวันพระใหญ่นะครับครับรอบนี้เนี่ยจำได้เลยว่ามีรถคันนึงเป็นรถที่แบบค่อนข้างหรูมากเลยฮะปกติเราชาวบ้านชนบทเราก็รู้กันอยู่แล้วใช่ไหมฮะอ๋อบ้านนี้เหรออ๋อคันนี้ขับกระบะอ๋อคันนั้นขับรถเก๋งอ่ะคนนี้ขับรถอีแต๊กใช่ไหมฮะแต่ถ้าวันไหนมันมีรถแปลกๆเข้ามาหรูๆเข้ามาเนี่ยเขาก็จะมองกันว่าเอ๊ะมาจากไหนเนาะมาจากในเมืองหรือเปล่าเออปรากฏว่ารถคันนั้นขับเข้ามาจอดในวัดครับแล้วก็เข้ามาที่ศาลาเพื่อมาทำบุญเนี่ยแหละฮะครับก็เห็นกันว่าน่าจะไม่ใช่คนแถวนี้นะฮะเป็นผู้หญิงคนหนึ่งครับที่เหมือนจะเพิ่งมาอยู่แถวนี้หรือว่ายังไงนี่แหละฮะก็คือหลังจากที่พูดคุยกันกับญาติโยมเสร็จแล้วเรียบร้อยเนี่ยก็ได้ใจความประมาณว่าคนนี้เนี่ยเขากำลังจะมาเป็นครูสอนที่โรงเรียนวัดแถวๆนี้แหละฮะครับทีนี้เนี่ยบ้านพักครูเนี่ยมันจะไม่ได้อยู่ติดกับโรงเรียนครับเขาจะมีแบ่งเป็นที่เอาไว้ให้ซึ่งเขาก็มาอยู่คืนแรกเขาก็เห็นเลยฮะว่า ช่วงประมาณดึกๆเนี่ยฮะได้ยินเสียงหมามันเห่ามันหอนด้วยความที่ว่าสงสัยนะฮะว่าเอ้ยดึกๆมันหอนมันเห่าอะไรเพราะว่าแถวนี้มันก็มืดแล้วมันก็เงียบมากนะฮะว่าเอ้ใครมันจะมาเดินเลยแถวนี้หรือเปล่าก็ด้วยความที่ว่ากลัวอันตรายนะฮะก็เลยลองเปิดหน้าต่างออกมาดูปรากฏว่าพอเปิดหน้าต่างออกมาดูสิ่งที่เห็นก็คือเป็นผู้ชายครับเดินร้องไห้เดินมาตามถนนมืดๆนั่นแหละป่าค่อยๆเดินมาเรื่อยๆเรื่อยๆจากตอนแรกที่เห็นไม่ค่อยชัดนะฮะพอเดินมาใกล้ๆกับทางบ้านของเขาใช่ไหมฮะก็จะมีไฟหน้าบ้านที่เปิดเอาไว้อยู่นะฮะส่องไปที่ถนนก็เริ่มเห็นชัดมากขึ้นว่าเป็นผู้ชายใส่เสื้อแบบคล้ายๆเหมือนเสื้อไปตัดอ้อยนะฮะมีเกงขายาวชุดเหมือนเป็นชุดคนทำงานนะครับเดินร้องไห้มาตามถนนนึกๆอยู่กันนะฮะพอสังเกตดีๆไม่ได้มาคนเดียวครับตามีผู้หญิงเดินตามมาอีกคนนึงลักษณะคล้ายๆกันเลยครับแต่งตัวเหมือนไปทำงานมานะครับเดินร้องไห้มาเหมือนกันแล้วหลังจากนั้นก็เริ่มนับไม่ได้แล้วครับป๋าเพราะมันมากกว่า3 4 5 6 7จนเขานับไม่ถ้วนแล้วว่ามันเดินมากันเต็มถนนเลยครับป๋าอ๋อครับ
จังหวะที่เขาเห็นแบบนั้นเนี่ยเขาก็ปิดหน้าต่างแล้วก็กลับมานั่งในที่ตัวเองนะฮะบนเตียงนอนว่าเฮ้ยไอสิ่งที่เห็นเมื่อกี้ไม่ใช่คนแน่นอนแต่ที่มันน่ากลัวกว่านั้นน่ะเพราะว่าบ้านที่เขาอยู่ตอนนี้มันไม่มีสารพระภูมิกระตาและเสียงที่เขาได้ยินว่าคนเดินร้องไห้อยู่บนถนนตอนนั้นน่ะตอนเนี้ยมันกำลังเดินเข้ามาในบ้านของเขาครับครับเราเป็นเสียงของคนไม่รู้กี่สิบคนนะป๋าที่แบบร้องไห้กันอย่างเงี้ยแล้วเดินเข้ามาในบ้านน่ะคือเหมือนแบบร้องไห้ระงมอยู่ที่ใต้ถุนบ้านมั้งกันเถอะใช่ครับป๋าแล้วเขาแบบไม่กล้าทำอะไรแล้วได้แต่นอนขดตัวเองอยู่ในห้องอย่างนั้นทั้งคืนนะครับจนเช้ามาเนี่ยก็โทรไปคุยกับน่าจะเป็นคุณครูในโรงเรียนเดียวกันนะครับว่าในพี่เมื่อคืนหนูเจอแบบนี้แบบนี้หนูทำยังไงดีเขาก็แนะนำว่าวัดที่อยู่ใกล้ที่สุดก็วัดตรงนี้แหละอ่ะเดี๋ยวเราขับรถมานะเดี๋ยวไปเจอกันที่วัดตอนเช้าก็เลยได้มาที่วัดกันแล้วก็มาพูดคุยกันนี่แหละฮะก็ยังอยู่ในความสับสนอยู่นะครับป๋าเพราะว่าทุกคนไม่มีคำตอบที่เป็นคำตอบที่แบบชัดเจน 100% เลยว่าสิ่งที่เขาเจอกันอยู่ตอนเนี้ยมันมาจากไหนบ้างก็เจอเป็นผีเด็กบ้างบ้างก็เจอเป็นผีคนแก่บ้างบ้างก็เจอเป็นผีแบบวัยรุ่นหนุ่มสาวนี่แหละฮะแต่ทุกคนเนี่ยจะพูดเหมือนกันเลยว่าเขาใส่ชุดเหมือนแบบมาทำงานนะฮะคือทุกคนบอกว่าใครวะใช่ครับจะบอกว่าเป็นผีบ้านพระบุรุษก็ไม่น่าใช่ถามว่าเป็นผีญาติก็ไม่ใช่ไม่คุ้นหน้าเลยทุกคนก็ได้แต่คุยกันด้วยความสับสนงงงวยนะครับสุดท้ายก็แยกย้ายกันกลับไปแล้วหลังจากคืนนั้นนะฮะเช้ามาปกติเนี่ยตอนเช้าเช้าเนี่ยผมจะตื่นด้วยการที่จะมีพระหลวงพ่อหลวงพี่เขาไปเคาะระฆังตอนเช้าใช่ไหมครับเป็นสัญญาณให้มาทำวัดเช้าแล้วก็ออกไปบิณฑบาตกันแต่ปรากฏว่าเช้าวันนั้นผมตื่นขึ้นมาปกติเนี่ยผมตื่นมาเนี่ยมันจะยังฟ้ามันจะยังไม่ค่อยสว่างครับมันจะเป็นช่วงเช้ามืดแต่ว่าก็พอมองเห็นนะครับป๋าแต่ปรากฏวันนั้นผมตื่นขึ้นมานี่โอ้โหคือแดดออกแล้วนะครับแต่ว่าฝนตกหนักมากฮะแล้วก็เสียงน้ำเนี่ยไหลซุ่มซ่ำซุ่มซ่ำซุ่มซ่ำเหมือนพายุเข้านะครับไอ้เราก็ด้วยความที่ว่ากุฏิที่เราอยู่ตอนนั้นเนี่ยมันเป็นกุฏิไม้แล้วก็ค่อนข้างเก่ามากแล้วก็เลยว่าเอ้ยถ้าเรายังอยู่อย่างนี้เนี่ยเผลอๆเราจะไปกับน้ำนะก็เลยรีบลุกขึ้นมาแล้วก็เปิดประตูจากกุฏิออกมาดูนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นครับปรากฏว่าสิ่งที่เห็นนะฮะกุฏิเนี่ยเป็นกุฏิแบบยกสูงนะฮะแต่มองไปที่ด้านล่างนะครับน้ำนะครับสีแบบน้ำตาลแดงๆนะครับป่าเป็นน้ำบอกได้เลยครับว่าเป็นน้ำป่าเหมือนน้ำท่วมน้ำป่านะครับป่ามันไหลแบบแรงมากครับป่าพัดเอาทุกอย่างที่แบบว่าอยู่ข้างล่างครับไปหมดเลยครับแม้แต่ไอ้รถจักรยานของโยมที่เขามาจอดฝากไว้นะครับก็ลอยปลิวไปตามน้ำนะฮะมองออกไปไกลอีกหน่อยก็จะเป็นโบสถ์เป็นรั้วเป็นหน้าถนนทางโน้นก็เห็นว่าโอ้มันแดงไปหมดเลยครับน้ำไหลพัดไปหมดเลยจังหวะนั้นก็ออกเอายังไงดีหลวงพี่ถามหลวงพี่หลวงพี่เอาไงดีครับแล้วเรายังไงกันดีแล้วเราจะโหอย่าว่าจะบิณฑบาตเลยจะออกจากกุฏินี้ยังไงดีเพราะว่าน้ำมันท่วมแล้วมันไหลแรงมากอ่ะหลวงพี่ก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเนี่ยเดี๋ยวเราใจเย็นนะเดี๋ยวรอให้น้ำมันเบาลงให้มันลดลงอีกสักหน่อยนึงแล้วเดี๋ยวค่อยออกไปกันแล้วก็ไปดูว่าชาวบ้านเขามีอะไรให้เราช่วยเหลือไหมแต่ว่าตอนนี้มันยังทำอะไรไม่ได้นะครับเพราะว่าน้ำมันมาแรงมากจนกระทั่งน้ำลดลงครับป๋าตอนนั้นเนี่ยผมก็ใจชื้นขึ้นละว่าเราก็ไม่ได้คิดว่ามันจะลำบากอะไรนะฮะไม่ได้คิดว่ามันเป็นเรื่องไม่ดีอะไรขนาดนั้นคิดว่าอย่างน้อยๆน้ำมันมาตอนนี้มันก็ไม่คือมันก็ไม่ได้ท่วมแบบข้ามวันข้ามคืนนะฮะครับพวกน้ำป่าเนี่ยมันจะไม่ได้เหมือนพวกน้ำท่วมโดยปกติทั่วๆไปมันจะมาไวแล้วก็ไปไวครับป๋าครับไม่ถึงเย็นๆนะครับน้ำก็เริ่มลดลงลดลงลดลงแล้วก็เอาละอ่ะเดี๋ยวพับสบงจงกระเบนแล้วก็ไปช่วยกันวิดน้ำออกนะฮะแต่ตรงไหนที่น้ำมันขังก็อ่ะไปจัดการออกของอะไรที่พอจะเก็บมาได้ก็เก็บมาจังหวะนั้นนะครับที่กำลังทำงานช่วยกันอยู่กรี๊ดเสียงกรี๊ดดังมาแต่ไกลเลยครับป๋าแล้วมันไม่ได้ดังมาจากจุดเดียวครับป๋าผมมองตามเสียงไปเนี่ยทางซ้ายของวัด
ั้งด้านกลางของวัดทั้งด้านขวาของวัดแล้วก็รอบรอบวัดนะครับป๋าเสียงกรี๊ดดังทั่วระงมไปหมดเลยครับป๋าเกิดอะไรขึ้นจนผมตกใจมันเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นทำไมเขากรี๊ดกันดังอะไรขนาดนั้นแทบจะกรี๊ดกันทุกบ้านนะครับป๋าอ๋อเป็นเสียงกรี๊ดของชาวบ้านเหรอครับพี่พอใช่ครับเป็นเสียงกรี๊ดของชาวบ้านที่กรี๊ดกันระงมเลยครับแทบจะทุกบ้านรอบรอบวัดนะครับป๋าจนเราว่าเอ้ยอะไรวะมันเกิดอะไรขึ้นใครๆเป็นอะไรหรือเปล่าก็เลยพยายามที่จะเดินไปหน้าวัดนะครับไปที่ถนนเพื่อจะดูว่าเอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นไปถามญาติโยมที่เรารู้จักที่อยู่ตรงข้างๆวัดแถวนั้นนะครับปรากฏว่าเดินไปยังไม่ทันได้ถึงหน้าวัดเลยครับป๋าผมก็รู้แล้วครับว่าเขากรี๊ดอะไรกันเพราะสิ่งที่เห็นนะครับป๋าคือศพครับเป็นศพของคนที่มากกว่าผมบอกเลยว่ามากกว่า10คนอ้าวพอน้ำลดถูกไหมใช่ครับมากับน้ำเหรอมาจากน้ำครับป๋าแล้วพอน้ำมันลดลงไปเนี่ยศพที่ลอยมาเนี่ยบางทีก็ไปพาดกับรั้วโรงเรียนบ้างไปพาดกับซุ้มประตูวัดบ้างไปพาดกับต้นไม้บ้างนะครับมันไม่ได้อยู่บนพื้นอย่างเดียวถูกไหมใช่ครับป๋าโอ้ยแบบน่ากลัวยิ่งบ้านบางคนที่แบบมีกระไดหน้าบ้านแบบยกสูงขึ้นไปชั้นสองเนี่ยผมเห็นแบบสีอันนี้บ้านตรงข้ามวัดเลยครับป๋าครับเขาไปพาดอยู่ตรงราวบันไดนะสองศพโอ้อันนี้น่ากลัวคือทุกคนกรี๊ดแบบไม่กล้าทำอะไรกันเลยนะครับป๋าเรื่องศพก็ว่าหนักแล้วที่หนักกว่านั้นคือไม้นะครับป๋าไม้ท่อนใหญ่ๆไม้สูงนะครับป๋าขนาดประมาณ5เมตรได้ความยาวนะครับประมาณ5เมตรกว้างประมาณสัก4คนโอบ3คนโอบได้ครับไม้ท่อนขนาดนั้นนะป๋าน้ำมันพามาไปทะลุกำแพงวัดไปทะลุบ้านคนก็มีต่างคนก็ต่างแบบโอ้โหเราจะเอากับอะไรก่อนดีเราจะช่วยคนก่อนไหมเราจะหรือว่าเราจะไปเก็บศพกันก่อนดีหรือว่าเราจะไปช่วยเอาไม้ออกจากรั้วบ้านคนไปช่วยเอารถลงมาเอาคือมันไม่รู้จะทำอะไรไปแล้วนะตาตอนนั้นคือทุกคนเนี่ยจะแบบนั่งแบบเข่าซุดนะฮะว่าแบบโหมันมาแค่แป๊บเดียวมันมาเมื่อเช้าเนี่ยนี่ยังไม่ทันเย็นเลยพอมันไปแล้วมันทิ้งอะไรไว้ให้เนี่ยโอ้ทุกอย่างคือมันแบบทุกคนต่างน้ำตาไหลนั่งร้องไห้แบบเกิดอะไรขึ้นวะแล้วศพมาจากไหนเพราะว่าสภาพศพนะครับป๋ามันไม่เก่าเลยครับมันยังดูใหม่ๆอยู่เลยดูแล้วไม่น่าจะตายมาเกินอาทิตย์ด้วยซ้ำครับแล้วคนที่เขาพอที่จะมีความกล้าในการที่จะเข้าไปเก็บคู่ศพออกมานะครับป๋าเขาก็บอกได้เลยว่าไม่ได้ตายเพราะว่าจมน้ำครับเพราะว่าสภาพศพของส่วนคนของศพส่วนใหญ่นะฮะที่เขาเก็บกันมาเก็บคู่กันมานะครับเป็นลักษณะของการโดนทำร้ายอ๋อมีร่องรอยการถูกทำร้ายใช่ครับทั้งปากคอทั้งโดนยิงทั้งอะไรต่างๆคือมันเป็นร่องรอยของการที่แบบถูกฆาตกรรมมานะครับครับครับทีนี้เรื่องก็เป็นเรื่องราวใหญ่โตนะครับมีการเรียกตำรวจเรียกอะไรมาเพราะว่ามันไม่ใช่แล้วมันไม่ใช่เรื่องที่แบบธรรมชาติมันจะเคลียร์กันยังไงใช่ครับป๋าว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็เลยมีการพูดคุยสอบถามกับชาวบ้านนะครับว่าก่อนหน้านี้ เห็นอะไรแปลกๆบ้างไหมมันมีอะไรแปลกๆบ้างไหมนะฮะคนที่เขาเชื่อเรื่องวิญญาณเรื่องผีนะครับป๋าเขาก็พูดตรงๆภาษาบ้านๆนะป๋าเห็นสิเห็นผีไงเนี่ยก่อนหน้านี้เห็นทุกคืนเลยมันเดินร้องไห้กันตามถนนเลยหน้าบ้านเนี่ยไปหมดเลยแต่คนที่เขาแบบที่เขาก็เชื่อนะฮะแต่ว่าเขาก็ใช้หลักเหตุผลนะเนาะเขาก็บอกว่าถ้าไม่ใช่เรื่องผีนะก็จำได้ว่าก่อนหน้านี้มันมีพวกรถสิบล้อรถอะไรพวกนี้ขับผ่านบ้านเข้าไปทางภูเขาทางน้ำตก แล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็เห็นว่าไปตั้งรั้วปิดเอาไว้ไม่แน่ใจว่าเขาไปปรับปรุงหรือว่าไปทำอะไรหรือเปล่าด้วยความที่เราก็เป็นชาวบ้านตาดำๆนะฮะก็ไม่รู้ว่าเขามาทำงานทำอะไรกันก็ไม่อยากไปรบกวน และที่ตรงนั้นมันก็ไม่ใช่ที่ของชาวบ้านเขาด้วยเขาก็เลยไม่ได้ไปอะไรแต่ว่าหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นก็ไม่แน่ใจเพราะว่าไม่นานหลังจากนั้นเนี่ยช
ชาวบ้านก็เริ่มมีคนเห็นผีเห็นวิญญาณมาเดินตามถนนมากขึ้นจนวันเนี้ยที่น้ำป่ามันพัดพาเอาศพมาเอาท่อนไม้มาเพราะหลังจากที่สำรวจแล้วนะฮะว่าศพเนี่ยไม่ได้เสียชีวิตเพราะน้ำแล้วก็ท่อนไม้ท่อนเนี่ยที่มันลอยมาตามน้ำเนี่ยเป็นไม้เขาเรียกว่าอย่างไรไม้มงคลทั้งนั้นเลยครับป่าเป็นไม้มงคลไม้ที่เขาห้ามไม้ห่วงห้ามเนาะไม้ห่วงห้ามใช่ครับก็เลยเนี่ยแหละฮะน่าจะเป็นสาเหตุนี้หรือเปล่าก็เลยมีการสืบสวนเรื่องราวกันไปต่อนะฮะโดยมุ่งไปที่ภูเขาลูกนั้นนะฮะที่อยู่ปลายสุดของหมู่บ้านที่เหมือนตกนะครับครับก็ได้เรื่องราวอย่างนี้ครับว่าสิบล้อที่มาเนี่ยไม่ใช่มาแบบเป็นทางการนะฮะส่วนใหญ่แล้วคือมาจากน่าจะเป็นคนใหญ่คนโตที่เขาจ้างกันมาเพื่อที่จะมาลักลอบตัดไม้แล้วศพเนี่ยพอไปดูที่ต้นทางจริงๆแล้วเนี่ยก็ยังมีเหลืออยู่อีกเยอะเลยครับป๋าคิดว่าน่าจะเป็นคนงานที่ถูกฆ่าปิดปากนะครับ อยู่ที่นั่นทำไมต้องฆ่าพี่พ่ออย่างที่บอกไปนะครับป๋ามันเป็นไม้มงคลแล้วคืออุตรดิตถ์เนี่ยเป็นเมืองที่แบบว่าอนุรักษ์ไม้นะครับยิ่งไม้สักเนี่ยครับโอ้ยอายุเป็นร้อยปีนะครับป๋าแล้วไม้พวกนี้เนี่ยมูลค่าเขาไปเอาเนี่ยมูลค่าไม่ใช่น้อยๆนะฮะครับแล้วหลังจากนั้นก็มีการสืบสวนเรื่องราวกันไปต่อก็ได้ความสรุปอย่างนี้ฮะว่ามีคนเนี่ยเข้าไปตัดไม้เข้าไปลักลอบขนไม้จากข้างในป่าเนี่ยออกมานะครับแล้วก็มีการฆาตกรรมเกิดขึ้นอาจจะมีการฆ่าปิดปากแล้วก็ฝังเอาไว้แต่ด้วยความที่ว่าเขาขุดไม่ได้ลึกนะครับป๋าเขาก็ขุดเอาแค่พอฝังคนเอาไว้ได้นะครับป๋าแล้วพอฝังไปแล้วเนี่ยก็กล่าวว่าเออเดี๋ยวทำงานจบแล้วเขาก็จะไปแต่ปรากฏว่าพอน้ำป่ามันมานะครับป๋าดินมันถล่มดินมันซุดมันก็มาทั้งน้ำทั้งดินทั้งไม้ที่เขาตัดกันเอาไว้นะป๋าก็ชะเปิดหน้าดินมาหมดใช่ครับแล้วมันก็ลอยมาติดกันตามวัดเนี่ยแหละฮะตามกำแพงตามบ้านคนเต็มไปหมดเลยครับโอ้ยน่ากลัวพี่พอสำเภานึกภาพตามน่ากลัวมากหลังจากวันนั้นก็ไม่ต้องรออะไรทั้งสิ้นนะครับป๋าชาวบ้านทุกคนก็มารวมโจกันที่วัดนะครับครับทางวัดเองก็ได้มีการจัดบุญใหญ่เลยครับจัดบุญใหญ่เป็นการสวดเพื่อที่จะแบบว่าเขาเรียกว่ายังไงอะสวดล้างวิญญาณนะครับสวดแผ่เมตตาสวดล้างวิญญาณสวดเพื่อที่จะแบบว่าให้สิ่งไม่ดีมันขจัดตะเป่าออกไปแล้วก็เสริมสิ่งดีๆเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยนะครับค่ะเรียกว่าเป็นการทำบุญทั้งตำบลทำบุญทั้งหมู่บ้านเลยก็ว่าได้ครับป๋าเรื่องราวของน้ำป่าก็มีประมาณนี้ครับคือพูดง่ายๆว่ารถบรรทุกที่ตอนเด็กวัดมาเล่าให้เนนพอฟังอะเนาะที่บอกว่าเขาไม่ให้เข้าแล้วเขาปิดคือตอนนั้นเขาก็ขนคนมาลักลอบตัดไม้ลักลอบขนไม้แต่ว่าคนที่ตายก็คือแรงงานที่รับมาหรือว่าคนแปลกหน้าที่มาแหลมเข้าพื้นที่กลัวจะมารู้ความลับอะไรแบบนี้หรือเปล่าพี่พอก็เลยเก็บปิดปากซะทั้งสองอย่างเลยก็ได้ว่าได้ครับป๋าเพราะว่า โอ้โหที่ผมเห็นเนี่ยมันก็เกินสิบแล้วครับป๋าแล้วน้ำเนี่ยมันไม่ได้จบแค่หน้าวัดเราอยู่แล้วนะครับป๋าใช่น้ำมันก็ไปเรื่อยๆใช่ไหมครับมันก็ลงจากที่สูงลงที่ต่ำใช่ไหมครับมันก็ไปเรื่อยๆแล้วผมก็ไม่มั่นใจว่าก่อนหน้าเราจะมีอีกกี่ศพมาถึงที่หน้าวัดเราเนี่ยมีประมาณกี่ศพแล้วเลยจากวัดเราไปอีกมันจะมีอีกกี่ศพเนี่ยครับป๋าใช่ใช่โอ้แล้วนึกดูนะพี่พอสำเภาคุณผู้ฟังครับพอน้ำลดปุ๊บศพใครไม่รู้พลาดอยู่บันไดบ้านอย่างเงี้ยอยู่ๆก็บ้านอยู่สบายๆกลายเป็นแบบบ้านที่ต้องอาถรรพ์เลยอ่ะใช่ไหมน่ากลัวนี่แหละครับป๋าสิ่งที่มากันนะโอ้มาทั้งไม้มาทั้งโน่นนั่นนี่พี่พอแล้วตอนนั้นเป็นเนนพี่พอมันเกิดสถานการณ์แบบนี้พอน้ำลดแล้วเนี่ยก็เชื่อว่าเจ้าหน้าที่ทางการผู้นำชุมชนชาวบ้านก็คงต้องช่วยกันทั้งหมดอ่ะนะพี่ที่ทำบุญอะไรอ่ะแล้วพี่พอสัมภาในฐานะเนนวันนั้นทำอะไรบ้างในฐานะเนนใช่ไหมครับป๋าจำได้ว่าผมสวดบทปุสลาแล้วก็
บทบทบางสกุลนะครับป๋าสวดจนจำได้แม่นจนถึงทุกวันนี้นะครับป๋าคือสวดทั้งวันทั้งวันครับป๋าเพราะว่าญาติโยมเขาก็พากันแบบมาถวายผ้าบางสกุลกันทั้งวันนะครับครับเพราะเขามีความเชื่อว่าถ้าเกิดอยากต้องการให้ผีหรือว่าวิญญาณไปผุดไปเกิดไปที่ชอบที่ชอบนะครับก็ให้มาถวายผ้าบางสกุลใช่ไหมครับปรากฏว่าทั้งที่ไม่มีงานศพนะครับป๋าที่วัดไม่มีงานศพเลยแต่ว่าทั้งวันนะครับสวดผ้าบางสกุลสวด อันนี้จ้าวัตสังฆาราแล้วก็กุศลธรรมากุศลานิสสวดทั้งวันนะครับเหมือนหลังจากที่แบบทำบุญใหญ่อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยพี่พอยังมีตกค้างไหมยังมีเห็นอยู่ไหมยังมีอยู่ไหมตรงนี้ผมก็คุยกับน้องๆเด็กวัดนะฮะว่ามีใครยังเห็นอยู่ไหมอะไรยังไงนะครับเขาบอกว่าตอนเนี้ยก็เงียบๆไปแล้วนะที่บ้านแถวๆเนี้ยแถววัดเนี้ยก็ไม่ค่อยมีคนเห็นไม่ค่อยมีอะไรละนานๆจะมีสักทีนึงแต่ก่อนหน้าเนี้ยไม่นานเนี่ยพอหลังจากที่เรื่องราวตรงนี้มันเคลียร์เสร็จสรรพไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับป๋าไอ้ตรงส่วนน้ำตกที่เขาเคยปิดไปนะฮะก็กลับมาเปิดอีกครั้งหนึ่งแล้วปรากฏว่าพอเด็กวัดมันไปเที่ยวกันมันก็กลับมาเอาเรื่องเอาราวมาบอกเราว่าพี่รู้ไหมน้ำตกอ่ะเป็นสิบศพเลยพี่ที่มันไปอยู่ตามซอกหินน่ะแล้วไม่มีใครเห็นแน่จนมันเน่ามันอืดมันเละจนแบบเนื้อมันยุ่ยออกมาแล้วคนก็ไปเล่นน้ำกันไม่รู้ว่าข้างบนเนี่ยมันมีกี่ศพที่มันติดอยู่ตามซอกหินน่ะจนสุดท้ายเราเอ๊ะทำไมน้ำมันเหม็นจังวะพอขึ้นไปดูนะฮะโอ้โหนั่นแหละฮะได้ปิดอีกรอบหนึ่งมันตกโอ้ครับน่ากลัวน่ากลัวคือลองเอาคิดถึงบรรยากาศถ้าเป็นตัวเราเองนะพี่พอสัมภาวหรือคุณผู้ฟังก็แล้วแต่เราไปเล่นน้ำอยู่ในแอ่งน้ำนะแล้วปรากฏพบศพที่ลอยหรือว่าติดอยู่อะแล้วมาเห็นตอนหลังอะกับน้ำที่เราดำผุดดำว่ายเข้าปากเข้าหูเข้าตาเข้าคอเราจะรู้สึกยังไงอะใช่ไหมใช่ครับก็น้องเขาก็เล่าให้ฟังว่าแรกๆก็ไม่ได้คิดอะไรนะฮะจนว่าเอผมใครว่ามันเข้าหน้าเราเนี่ยแล้วก็เอสามันไม่คงไม่ใช่สาหร่ายแน่นอนแหละเล่นไปสักพักเอ้ผมใครอีกแล้วว่ามันมาติดหน้าเราเนี่ยดำผุดดำว่ายอย่างนั้นนะจนสักพักนึงมันเริ่มไม่ใช่มันแตกๆกินเกลิ่นมาโอ้ใช่ครับป๋าและที่สำคัญมันจะมีพวกหนอนตัวขาวๆนะครับป๋าเออมันมาตามน้ำด้วยฮะมันไม่ได้มาตัวเดียวแน่ใช่ครับป๋าตัวไม่เห็นอย่างนั้นนะคือรู้เลยว่าคืออะไรกินมาซะอ้วนเลยน่ากลัวแม่ว่าจะไม่บอกแล้วว่าอยู่อุตรดิตถ์พี่พอสัมภาวพูดเองขอโทษครับป๋าหลุดไปหน่อยไม่ใช่มีทั้งเห็นอินโฟกราฟิกเขาขึ้นมาที่นักการเมืองเขาบอกว่าเรื่องของเขื่อนนี่อยู่อุตรดิตถ์นะครับแต่มันเกิดขึ้นทุกพื้นที่แหละพี่พอสัมภาวอย่างบ้านครับใช่ครับบ้านยายป๋าเนี่ยอยู่ที่จังหวัดแพร่กับคืออุตรดิตถ์แพร่น่านขึ้นชื่อเอาแพร่กับอุตรดิตถ์ดีกว่าขึ้นชื่อเรื่องไม้สักถูกป่ะใช่ครับใช่ครับมันก็จะมีเรื่องแบบเนี้ยเกิดขึ้นคือทำป่าลักลอบตัดไม้จริงๆตัดไม้มีหลายที่นะตอนอย่างตอนป๋าอยู่ลำปางพี่พ่อสัมภาวแล้วป๋าก็จัดรายการแบบเป็นชั่วโมงสุดท้ายก่อนปิดสถานีอย่างปิดสถานีตอนเที่ยงคืนป๋าก็จะจัดประมาณ 4-5 ทุ่มอะไรแบบเนี้ยแล้วดึกๆ ก็จะมีแก๊งวัยรุ่น FC ซึ่งแฟนๆรายการก็อายุรุ่นราวไม่ห่างกันละครับมีอยู่วันหนึ่งมันน้องๆก็มาน้องก็เป็นวัยรุ่นขี่รถกระบะมาโหยโหลดแอปเลยสวยงามมาแล้วก็ถามอะเฮ้ยรถไปโดนอะไรมามันเป็นรูกระสุนไงโอ้เออมันเป็นรถแบบรถมันรุ่นใหม่เลยอะต
อนนั้นนะรุ่นใหม่เลยแต่งสวยเลยเมื่อก่อนเขาฮิตแบบโหลดเตี้ยแล้วล้อปริ้นปริ้นออกนอกตัวถังหน่อยครับไม่ภาพออกบอกน้องก็เล่าให้ฟังอ๋อไปทำไม้มาคือเรื่องของเรื่องอ่ะก็คือตัดไม้เถื่อนน่ะแล้วไปลักลอบขนน่ะพี่พรสัมภาวครับมาเป็นขบวนเป็นคันนำเป็นคนปิดเป็นคนกันแหกด่านอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็โดนเจ้าหน้าที่อ่ะเขายิงยางอ่ะแต่พลาดไปโดนขอบกระบะเพราะรถมันเตี้ยไงไปโดนขอบกระบะกระสุนทะลุตรงขอบกระบะไปทะลุหัวเก๋งแล้วไปฝังอยู่ตรงเบาะที่นั่งโชคดีนั่นแหละคือใช่ลักลอบขนไม้อ่ะเราก็ว่าน้องวัยรุ่นที่บ้านคงมีสตังออกป้ายแดงกระบะป้ายแดงมาแต่งเครื่องมานิดหน่อยก็จะวิ่งเป็นขบวนนะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เล่าให้ฟังนานมาแล้วไม่ต้องไปตามจับเขาคุณเจ้าที่มันนานมากแล้ว 3-40 ปีแล้ว เราก็ได้แต่ฟังแล้วก็พยักหน้าอื้อๆอ้อๆโชคดีที่รอดมาได้ครับโอเคพี่พอสัมภาวสนุกเช่นเดิมขอบคุณมากครับครับขอบคุณมากครับแล้วตอนนี้ไปเจอกันอีกครับแล้วเดี๋ยวอีกนิดเดียวพี่พอแล้วตอนนี้ญาติอยู่ที่ต่างจังหวัดหรือเปล่าของผมจริงๆแล้วบ้านเกิดอยู่ที่พิษณุโลกครับแต่ตอนนี้ก็ล่าสุดก็คุยกับแม่ก็บอกว่าก็ยังไม่มีนะยังไม่มีน้ำมานะก็ยังแห้งอยู่แต่ฝนก็ตกอยู่เรื่อยๆนะครับป๋าก็ยังพะวงกันอยู่ครับแต่ว่าพิษณุโลกก็น่าจะเป็นน้ำน่านเนาะใช่ครับแม่น้ำน่านน้ำน่านก็คิดกันอยู่ว่าถ้าน้ำมาเมื่อไหร่ก็คงไม่มีโอกาสได้ไปนอนบนหลังคาบ้างนะแต่จะขอว่าอย่ามาเลยนะฮะเพราะว่าชาวบ้านก็ลำบากจริงครับเป็นทุกข์จริงขอให้ทุกคนรอดและปลอดภัยจากสถานการณ์น้ำในปีนี้นะครับนะครับเหมือนกันครับขอบคุณครับพี่พอสัมภาวขอบคุณครับป๋าครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับพี่ดัชสวัสดีจ้าสวัสดีครับป๋าออสเชิญครับพี่ดัชก็ก่อนที่จะเล่าก็เหมือนเดิมนะครับผมใช้ดุลพินิจแล้วก็วิจารณญาณในการรับชมรับฟังฮะเน้นไปเพื่อความสนุกสนานเพื่อความบันเทิงเพราะว่าเรื่องผีมันไม่มีเหตุผลนะครับผมฟังเป็นเรื่องเล่านะครับผมโอเคคือว่าเรื่องนี้มันเกิดที่เชียงใหม่เมื่อประมาณ20ปีประมาณ21ปีนะครับผมครับบางทีป๋าอาจจะไม่เคยฟังเรื่องเก่าๆของผมผมจะท้าความให้ฟังนิดนึงคือว่าสมัยเมื่อตอนที่ผมอายุ23ปีที่เชียงใหม่นะครับผมผมเคยมีเมียคนแรกที่ชื่อว่าพาแล้วตอนนั้นไปอยู่กับพาได้ประมาณ3ปีก็มีลูกชายคนนึงแล้วพาก็เสียชีวิตไปจนผมก็ตั้งตัวไม่ถูกก็กลับบ้านแล้วเอาลูกอ่ะไปฝากให้น้าช่วยเลี้ยงแล้วตัวเองก็ขึ้นมาใหม่ขึ้นมาเชียงใหม่ๆเพราะว่าผมชอบที่เชียงใหม่มากบรรยากาศมันดีครับกลับมาผมก็มาหางานทำทั่วไปนี่แหละครับผมคือมันเป็นงานแบบอิสระครับผมไม่ใช่บริษัทหรือโรงงานอะไรพอทำไปเสร็จมีอยู่วันหนึ่งผมก็ไปเดินเที่ยวเล่นที่แถวไนท์บาซ่า มันเป็นแหล่งที่นักท่องเที่ยวเขาเที่ยวกันเยอะอยู่แล้วผมไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งครับผมเขากำลังช่วยแม่ขายของอยู่เขาแต่งชุดเครื่องแบบนักศึกษาเลย แล้วผมเป็นโรคอะไรก็ไม่รู้ก็เห็นชุดนี้มันก็จะแพ้ภูมิตัวเองอ่ะ ก็ไม่รู้เห็นแล้วว่ามันสะดุดตา แล้วบวกกับเขาก็หน้าตาน่ารักด้วย ทราบข่าวถามคนแถวนั้นเขาบอกว่าผู้หญิงคนนั้นมีคนมาจีบเยอะนะทั้งพ่อค้าแม่ค้าทั้งรปภ.ทั้งแถวนั้นจีบกันหมดเลยไอ้เราก็สนใจในตัวน้องเขาผู้หญิงคนนี้มีชื่อว่าขิงก็พูดง่ายๆก็คือเป็นเมียคนที่สองผมเนี่ยแหละครับผมแต่ก่อนที่จะเป็นเมียมันมีเรื่องราวครับผมก็ไปจีบทำเป็นไปซื้อของเนี่ยแหละแล้วก็ไปจีบเธอขิงก็คุยด้วยจะแบบว่าแม่ค้าหรือเปล่าก็ไม่ทราบแต่ก็มีการให้เบอร์โทรมาแต่ให้เป็นเบอร์บ้านผมก็ไม่ค่อยกล้าโทรไปหรอกเพราะว่าโทรไปทีไรก็ไม่เคยเจอขิงรับสักทีคือแต่แม่เขารับด้วยความที่เราไม่ค่อยกล้าโทรก็อาศัยจีบเขาเรื่อยๆเงี้ยอาจจะเป็นดวงดีมั้งผมก็เลยแบบว่าได้ใจเธอมาครองโดยการชวนออกเดทครั้งแรกโดยการพาไปดูหนังขิงเนี่ยเขาเรียนอยู่ที่ปวส
ประมาณปีสองใกล้จะจบแล้วเราอยู่ที่เทคโนแห่งหนึ่งในเชียงใหม่นั่นแหละพอไปดูหนังเสร็จก็พาไปกินข้าวตามสเต็ปของผู้ชายทั่วไปแหละแต่สิ่งหนึ่งที่หวังในตัวผิงมันก็ไม่ค้นเรื่องอย่างว่านะผู้ชายอ่ะเพราะว่าผมก็หวังในตัวเขาแหละแต่เราจะออกแบบมุมมามันก็ไม่ได้เราต้องค่อยๆจินไปค่อยๆไปเงี้ยจนครั้งหนึ่งผมก็มีความคิดว่าเราก็ต้องเริ่มทีละนิดโดยการชวนเธอไปเที่ยวที่สวนสัตว์แห่งหนึ่งซึ่งสถานที่เนี้ยในนี้จะมีสถานที่เยอะแต่ผมขอละไว้ที่เป็นที่เข้าใจกันนะป่ะนะครับคือเป็นสวนสัตว์แห่งหนึ่งครับที่เชียงใหม่นั่นแหละผมก็พาขี่มอเตอร์ไซค์เข้าไปช่วงนั้นเป็นวันที่ขิงโดดเรียนด้วยปกติขิงจะเข้าบ่ายแล้วก็เลิกประมาณทั้งสองสามทุ่มนั่นแหละผมก็ชวนเธอโดดเรียนเธอก็โดดด้วยก็ไปเที่ยวสวนสัตว์กันมีการจ่ายค่าตั๋วค่าอะไรเสร็จเอารถไปจอดที่เขาให้จอดแล้วสวนสัตว์แห่งนี้ถ้าคนเคยไปเที่ยวจะรู้ว่าพื้นที่มันกว้างมากๆมีทั้งทางลาดชันลาดลงอย่างเงี้ยถ้าตอนแรกผมไปใหม่ๆผมไม่รู้ว่ามอเตอร์ไซค์มันเอาขึ้นไปได้ผมก็พาน้องขิงเขาเดินดูสัตว์นู่นสัตว์นี่แล้วก็สัตว์แต่ละที่ก็โอ้โหอยู่ใกล้กันนิดเดียวไงป่าห่างกันเป็นกิโลอ่ะไปดูเสือเสร็จไปดูลิงไปดูกว่าจะครบรอบคือขาลากกันเลยเดินอ่ะจนไปจบที่สุดท้ายมันจะเป็นอยู่บนสุดเลยนะมันเป็นแบบว่าพวกสัตว์เลี้ยงพวกเป็นสัตว์น้ำอะครับมีหลายอย่างเลยแหละพอผมเข้าไปกว่าจะเดินไปถึงก็เหนื่อยกันพอสมควรแหละพอไปถึงก็ไม่ต้องรออะไรละบอกขิงปะขึ้นไปดูกันเถอะเดี๋ยวจะได้หมดนี่ก็เราก็กลับกันปรากฏว่าขึ้นไปเสร็จปุ๊บเขาเขียนป้ายข้างหน้าว่าต้องขอโทษว่าปิดปรับปรุงค่ะเนี่ยผมก็เซ็งกันโอ้โหกะว่าจะมาดูสัตว์น้ำที่สวยงามซะหน่อยก็มันก็เฟลออกเฟลปุ๊บก็เดินกลับไอ้ขาขึ้นวันเหนื่อยแล้วขากลับแต่งโชคดีหน่อยเพราะว่ามันเป็นช่วงทางลงมันก็จะเดินแบบว่าสะดวกสบายหน่อยเดินไปได้สักพักหนึ่งขิงก็บ่นปวดขาเขาคงปวดจริงๆแหละเพราะผมเป็นผู้ชายแท้ๆยังปวดขาเลยผมก็อาสาอุ้มเขาอะอุ้มแบบคนเจ็บป่วยเลยนะแบบซ้อนใต้ขาหนีบเนี้ยอุ้มเนี้ยอุ้มไปได้แป๊บนึงเขาบอกว่าปล่อยวางเถอะมันอายเขาผมบอกเขาบอกมันอายเขาเดี๋ยวเขาหาว่าเป็นอะไรผมบอกไม่เป็นไรหรอกไม่มีใครเห็นหรอกเราอยู่กลางเขาเนี่ยกำลังทางลงเขาบอกเขาก็ดึงดันแบบจะลงอ่ะพอลงเสร็จเขาบอกผมก็ยังไม่ยอมนะงั้นขี่คอก็ได้อ่ะก็ให้เขามาขี่คอเพราะว่ามันจะได้สัมผัสในสิ่งที่มันไม่สัมผัสครับคิดหน่อยเงี้ยแต่เนื่องจากว่าเขาใส่ชุดนักศึกษากระโปรงมันจะตึงๆเขาก็เอาขามาแบบเกี่ยวเอวเราเนี้ยไม่ได้ใช่ไหมก็ปล่อยขาลากยาวไปผมก็เอามือไปแบบกระตุ้นตรงบั้นท้ายกันไว้อะระหว่างที่กำลังขี่คอนไปเนี่ยเดินจังหวะนั้นเป็นทางโค้งแล้วลงพอดีครับผมครับสายตาผมก็ไปเห็นฝรั่งคู่หนึ่งเป็นผู้ชายกับผู้หญิงเขายืนคุยกันไกลๆนะผมไม่ได้ยินหรอกว่าเขาคุยอะไรกันอยู่แต่ลักษณะเขาพูดจากันอยู่แล้วพอเดินเข้าไปใกล้ผมก็วางไอ้ขิงลงแล้วก็พยายามจะสงสัยว่านักท่องเที่ยวเนี้ยเขาต้องการความช่วยเหลืออะไรหรือเปล่าแต่เนื่องจากภาษาอังกฤษเราไม่แข็งแรงไงเราก็บอกว่าเดี๋ยวไงลองขิงลองไปถามให้เขาให้พี่หน่อยแล้วกันว่าเขาต้องการอะไรเผื่อเราจะช่วยเขาได้พอเดินเข้าไปใกล้ปุ๊บก็เห็นว่าผู้ชายเนี่ยลักษณะตีที่หน้ามีรอยเลือดครับโอ้ครับครับเป็นเลือดไหลลงมาแล้วก็ที่แขนถลอกปอกเปิดหมดเลยผู้หญิงเนี่ยรู้สึกว่าจะแขนหักตัวหรือเปล่าถ้าผมมองไม่ผิดนะแล้วเขาคุยกันแล้วเขาก็คุยอะไรก็ไม่รู้ผมก็เดินไปถึงก็ให้ขิงเพื่อพูดเป็นภาษาอังกฤษให้นั่นแหละก็ประมาณว่ามีอะไรให้ช่วยไหมเขาก็ตอบมาว่าเขาขับรถมอเตอร์ไซค์มาเป็นรถมอเตอร์ไซค์ยี่ห้อคันหนึ่งลงมาจนทางลงมันชันแหละแล้วเขารถมาครกล้มแล้วมอเตอร์ไซค์มันตกไปตรงจะเรียกว่าเหวได้ไหมก็ผมไม่ใช่ว่าเหวหรอกมันเป็นแบบเขามีหลายชั้นอ่ะป่าใช่ไหมครับมันก็หล่นไปทางหลายทางผมก็มองดูเป็นลักษณะรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยเป็นทางลงไปจริงๆผมก็บอกว่าดีแล้วน่ะที่ไม่เป็นอะไรนะก็ให้ขิงเป็นคนสื่อสารให้ครับยังไงเดี๋ยวผมไปตามเจ้าหน้าที่ให้ละกันเขาก็ขอบคุณผมก็บอกว่าขิงอยู่กับพี่ฝรั่งสองคนนี้ละกันนะพอลงไปกว่าจะขึ้นมามันใช้เวลาเดี๋ยวพี่วิ่งไปเดี๋ยวก็มาแล้วขิงก็บอกไม่เอาหนูจะไปด้วยแล้วจะบอกเป็นแฟนภาษาอะไรปล่อยให้แฟนอยู่กับคนที่ไม่รู้จักอ่ะอยากมาก็มาก็ปกติเราก็รีบกันแล้วด้วยที่ว่า
น้องก็ใส่รองเท้าหรือคัชชูมันเดินลำบากเราเดินไปได้ประมาณสักครึ่งทางอ่ะเพราะว่าเจ้าที่เขาอยู่ข้างล่างกันความโชคดีอย่างนึงคือมันมีมอเตอร์ไซค์ครับผมขี่ตามหลังผมมารู้สึกจะเป็นมอเตอร์ไซค์คนงานแหละผมก็โบกรถเขาจอดครับก็ถามว่ามีอะไรเหรอน้องเมื่อกี้พี่มาพี่เห็นฝรั่งคู่หนึ่งยืนอยู่ตรงไหล่ทางนะครับผมเขาบอกว่าเห็นแต่ก็นักท่องเที่ยวธรรมดาก็ไม่มีอะไรไม่ใช่เหรอคือเขาประสบอุบัติเหตุครับพี่อยากให้เจ้าหน้าที่มาช่วยเขาหน่อยครับเขาก็ขี่ไปตามเจ้าหน้าที่มาให้ครับครับผมก็ยืนรอตรงนี้แหละพอสักพักนึงเจ้าที่ขี่มอเตอร์ไซค์มา2คันเป็นผู้ชายซ้อนกันมาประมาณ4คนอ่ะครับคันละ2คนขี่มาเจอผมก็ตรงไหนน้องผมก็พาเข้าไปแต่พอพาไปสถานที่อ่ะไม่เจอฝรั่งผัวเมียคู่นั้นแล้วนะครับป๋าผมก็อ้าวเขาไปไหนน่ะเขาบาดเจ็บด้วยนะเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าอ้าวตรงนี้แน่นะสักดูร่องรอยการล้มอ่ะมันก็มีจริงเขาก็ไปชะโงกชะโงกดูซึ่งหน้าผาตรงนั้นอ่ะมันก็ไม่สูงเท่าไหร่หรอกครับคร่าวๆก็ประมาณสัก50เมตรได้เขามองไปเขาเห็นว่าเป็นมอเตอร์ไซค์หล่นไปจริงพร้อมกับร่างผู้หญิงผู้ชาย2คนนะครับป้าตกไปพร้อมกับมอเตอร์ไซค์เขาบอกใช่2คนนั้นไหมบอกผมก็ไปดูมันก็ไกลๆก็น่าจะใช่นะครับแต่ตอนที่คุยกันน่ะเขาคุยกับผมอยู่ข้างบนนี่นะแล้วเขาบาดเจ็บด้วยน่ะเขาคงไม่มีสาเหตุที่เขาจะกระโดดลงไปเอามอเตอร์ไซค์หรอกทั้งนั้นเขาก็วอร์กันล้มๆก็มาช่วยกันแต่เขาก็กันผมออกจากพื้นที่นะก็มีการมากันเจ้าหน้าที่มากันก็เป็นอุบัติเหตุคือนักท่องเที่ยวอ่ะขับรถมอเตอร์ไซค์มาแล้วแหกโค้งตรงนั้นแล้วก็หล่นไปที่หน้าผาตรงนั้นกระตุกเสียชีวิตทั้งคู่ครับอ้าวครับก็สรุปถึงนี่คือพอถ้าข่าวปุ๊บอ่ะตัวชาหน้าซีดเลยอ่ะแบบว่าผมก็ตกใจแหละแต่เรื่องแบบนี้ผมเคยแบบประสบเรื่องผีเรื่องวิญญาณอ่ะผมเคยเจอมาตั้งแต่เล็กไงถึงจะไม่บ่อยทุกวันแต่ก็พอจะทำใจได้บ้างหลังจากนั้นถิงเนี่ยเขาเจอครั้งแรกเขาก็ตกใจเขาก็ถามผมว่าที่เราคุยกันเมื่อกี้เนี่ยคุยกับวิญญาณเหรอบอกก็คงใช่แล้วแหละเขาบอกรีบกลับเถอะพี่ถิงไม่อยู่แล้วไม่เที่ยวแล้วหมดอารมณ์เที่ยวแล้วหลังจากนั้นผมก็พาเขาแต่เนื่องจากตอนนั้นมันเป็นกลางวันนะป่าไม่ใช่กลางคืนอะไรนะครับประมาณสักเกือบจะเที่ยงแล้วอ่ะผมก็ปลอบใจถิงจนสงบมาได้ที่แล้วก็ชวนเขาไปกินข้าวพอกินข้าวอะไรเสร็จเขาก็ยังตื่นอยู่อ่ะแบบหน้ายังเสียๆอยู่ผมบอกเอางี้แล้วกันเดี๋ยวพี่พาไปนั่งเล่นที่สวนสาธารณะมีชื่ออย่างหนึ่งในเชียงใหม่สถานที่อย่างนี้คือลักษณะมันเป็นสวนหย่อมไม่กว้างมากมันจะมีพื้นอิฐให้คนแบบวิ่งออกกำลังกายได้ตรงกลางเป็นบ่อน้ำใหญ่ๆแล้วก็มีสวนหญ้าล้อมรอบแล้วก็เป็นห้องน้ำสาธารณะเงี้ยแล้วก็มีศาลาอันนึงพักเอาไว้คนเขาไปนั่งหลบแดดหลบฝนกันครับผมก็จอดรถข้างหน้าปุ๊บข้างหน้าที่เนี่ยเขาจะมีของขายกันพวกผลไม้ดองขนมก็นี่ขนมนั่นประมาณ 4-5 เจ้านี่แหละครับเราก็ซื้ออะไรกินแล้วก็ติดไม้ติดมือไปผมก็พาน้องขิงเนี่ยไปนั่งที่สวนหย่อมแห่งหนึ่งตอนนั้นรู้สึกอากาศมันเย็นๆอยู่ผมก็ใส่เสื้อกันหนาวอยู่ด้วยความที่เป็นสุภาพบุรุษผมก็ถอดเสื้อกันหนาวเพื่อจะคลุมให้เขาลักษณะคือผมนั่งคัตมาดแล้วให้น้องขิงเนี่ยนอนหนุนตักผมกับป้าแล้วผมก็เอาเสื้อกันหนาวคุมแต่ไม่ได้คุมไปที่ตรงหน้าอกแต่นะคุมไปช่วงระหว่างเอวลงไปถึงกระโปรงอะครับก็นั่นแหละก็คือแบบจะคิดไม่ดีไม่ร้ายกับเขาแหละคืออย่างน้อยเราก็เป็นผู้ชายก็ต้องมีกำลังกำไรบ้างอะผมก็คิดอยู่แค่นี้ในหัวผมตอนนั้นนะตอนนั้นนะก็อังอังไปคิดอย่างเงี้ยลักษณะพอกำลังเพลินเนี่ยครับผมต้องสะดุ้งสุดตัวเพราะมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งอายุประมาณ 14-15 ปีเนี่ยลักษณะก็ใส่เสื้อยืดตัวใหญ่เกงขาสั้นผมนี่ไม่ค่อยมีล้อมแหลมเหมือนคนเป็นโรคมะเร็งนะครับอ๋อครับเขาเดินมาถึงเขาบอกว่าเอาไหมพูดอย่างเงี้ยผมบอกเอาอะไรวะหันไปเขาก็ในมือเขาจะมีสมุดอยู่เล่มนึงแล้วก็มีปากกาอันนึงครับเขาผมก็ถามเอาอะไรเหรอเขาก็ไม่พูดอะไรจดแล้วก็ขี่ออกมาแล้วก็พับเป็นสี่เหลี่ยมเล็กๆยื่นให้ผมแล้วก็บอกว่า5 บาทผมบอกอะไรวะ5 บาทมันคืออะไรวะเนี่ยผมก็ด้วยความที่ตอนนั้นจะพูดว่าน้องก็ไม่ได้ไงผู้หญิงก็ยังมองอยู่เดี๋ยวมันจะเสียเชิงชายไงเท่าไหร่นะน้อง5 บาทเหรอที่ให้ไป10 บาทเขาก็ได้รับจากผมไป
เขาวิ่งไปหาคนนั้นคนนี้ทำเหตุการณ์ซ้ำๆแบบเนี้ยกับเหมือนที่ทำกับผมอ่ะครับผมก็เอากระดาษมาคลี่ดูเอ้ามันเป็นตัวเลขแต่ตอนนั้นผมจำไม่ได้หรอกว่าเลขอะไรนะว้าสองตัวบ้างสามตัวบ้างเออผมมันคืออะไรวะเนี่ยให้หวยเหรอผมก็ไม่สนใจอ่ะขยำทิ้งไปหลังจากนั้นก็พาน้องขิงกลับไปส่งแม่ที่ไนบาซ่าคือหลังจากที่ผมพาน้องขิงเที่ยวเนี่ยแต่มันน้องขิงจะไม่ได้โดดเรียนทุกวันนะคืออาทิตย์หนึ่งก็ประมาณครั้งหรือสองครั้งทุกครั้งจะจบด้วยที่สวนหย่อมนี้ตลอดเลยจนวันหนึ่งเวลาผ่านไปได้ประมาณเกือบถ้าจำไม่ผิดน่าจะอาทิตย์กว่าหรือเกือบสองอาทิตย์นั่นแหละเหตุการณ์จะซ้ำๆเงี้ยจนผมก็แวะที่เดิมเนาะขิงสวนหย่อมไงประจำไงบอกก็ได้พี่พอไปถึงมันต้องแปลกใจเพราะว่าสวนหย่อมเขาปิดปรับปรุงด้านหน้าครับผมก็บอกอดเลยครับนะแล้วจะไปนั่งเล่นตรงไหนได้เนี่ยเพื่อฆ่าเวลาหลังจากนั้นผมก็ไปที่อื่นกันพอเวลาผ่านไปได้ประมาณ 3-4 วันผมก็กลับมาที่สวนหย่อมนี้เหมือนเดิมคราวนี้เขาก็เปิดปกติก็เลยจะระหว่างที่จะเข้าไปก็ถามแม่ค้าว่าเห็นสวนหย่อมเขาปิดปรับปรุงเนี่ยเขามีอะไรกันหรออ๋อก็ไม่มีอะไรหรอกเขาก็ปิดปรับปรุงทำดายงดายหญ้าทำความสะอาดเนี้ยสะอาดตรงผมก็เข้าไปนั่งเหมือนเดิมทำเดิมๆซ้ำๆเหมือนกันอ่ะเพราะตอนนั้นต้องบอกป๋าว่ากับน้องขิงเนี่ยผมได้แต่ภายนอกนะภายในยังไม่ได้แตะเลยจนเหตุการณ์มันก็มาอีกน้องผู้หญิงคนนี้ที่ว่าเขียนจดเบอร์ก็มาทักผมอีกคราวนี้คนที่พูดกลับกลายเป็นน้องขิงพูดว่าก็บอกแล้วไงไม่เอาทำไมรบกวนนักท่องเที่ยวเขาจังเลยเขารำคาญรู้ไหมเนี่ยน้องคนนั้นก็บอกว่าไม่เอาก็ไม่เอาสินั่นแหละแล้วก็เดินสะบัดแบบไปหาคนอื่นเนี่ยเราก็ได้แต่เลเลมองเอาก็ไปรบกวนคนนั้นคนนี้บางคนก็ไม่สนใจทำเป็นไม่สนใจอะไรเงี้ยเพราะถ้าให้ความสนใจเขาก็จะตื้อยังไม่เลิกหลังจากนั้นครับหลังจากนั้นคือเราก็ดำเนินกิจกรรมของเราไปเรื่อยๆจนถึงเวลากลับบ้านน้องคนนี้ก็มายืนดักรออีกยืนให้อีกเห็นกระดาษสีเหลืองเล็กๆพับแล้วก็บอกว่า5บาทเนี่ยไอ้ขิงก็บอกไม่เอาเป็นอะไรเนี่ยพูดไม่รู้เรื่องเหรอเขาก็บ่นตามภาษาผู้หญิงเนี่ยผมก็เดินไปเถอะอย่าไปอะไรเขาเลยกลับเถอะเดินไปผู้เด็กผู้หญิงก็เดินตามมานะเดินห่างอยู่ประมาณสัก2-3 เมตรนั่นแหละเดินมาแต่พอออกมานอกสวนหย่อมเขาหยุดยืนตรงประตูอ่ะเขาไม่ออกมาสักพักหนึ่งผมก็เลยคุยกับขิงว่าใจเย็นเอางี้เดี๋ยวกินผลไม้ดองกินพวกฝรั่งแช่บุ้ยมะขามอะไรเงี้ยใจเย็นเนาะเขาก็มาซื้อที่แม่ค้าแม่ค้าก็ถามว่าเอาอะไรคะพอผมก็บอกเอานู่นเอานี่แล้วขิงนี่มันก็บ่นไม่เลิกไงบอกอะไรก็ไม่รู้น่ารำคาญหมดบรรยากาศหมดเลยเนี่ยแม่ค้าก็บอกว่าเสียอะไรหรอมันมีเด็กอยู่คนยังไงไม่รู้ลูกเต้าเหล่าใครเนี่ยมากวนนักท่องเที่ยวเนี่ยเอาไอ้นู่นมายื่นให้เนี่ยไม่รู้อะไรเป็นเขียนเป็นตัวเลขอ่ะป้าแกก็เอามือทาบอกว่าฮะมันยังอยู่หรอป้าเขาพูดอย่างนี้ครับผมก็บอกอ๋อป้ารู้จักเหรอครับรู้จักจ้ามันเป็นหลานฉันเองเวลาฉันมาขายของฉันก็เอามาด้วยแต่มันโชคร้ายอย่างหนึ่งมันเสียชีวิตไปแล้วเมื่อประมาณนักอาทิตย์ที่แล้วนี่แหละด้วยโรคประจำตัวของเขาเป็นอ่ะเขาเป็นโรคมะเร็งนะรู้ป่ะทุกวันนี้ป้าก็ยังเสียใจอยู่เลยแม่มันก็ทิ้งไปป้าก็เลี้ยงมันตั้งแต่เล็กเนี่ยอายุได้สัก14-15ก็มาเสียไปแล้วแล้วเขาผ่านหน้าถามผมก็หันมันมองหน้าขิงไอ้ขิงเอาอีกแล้วหน้าซีดอีกแล้วป้าพูดจริงหรือพูดเล่นเนี่ยจริงเขาก็บอกชื่อมาว่าน้องชื่อน้องคนนี้คนนี้มันเสียไปแล้วป้าเลยหยุดขายไปพักนึงไงเนี่ยเพิ่งจะมาขายทำใจได้ก็มาขายผลไม้ตอนนี้ก็อยู่กับลุงกันสองคนลุงป้านี่แหละครับคราวนี้ผมก็รับของจากป้าแล้วก็รีบเดินหนีเลยพอผมไปส่งน้องขิงที่นายตาซ่าเดิมขิงบอกว่าไม่เอาแล้วนะพี่หนูไม่ไปที่สวนหย่อมนี้แล้วนะว่ายังไงหนูก็ไม่กล้าไปเหยียบที่นั่นแล้วสองรอบแล้วเนี่ยที่สวนสัตว์ก็เที่ยวหนึ่งมาที่นี่ก็อีกเที่ยวหนึ่งผมบอกแต่อย่างน้อยเขาก็มาแบบสภาพที่ดีนะดีหรือไม่ดีไม่รู้อ่ะถ้าขึ้นชื่อว่าผีขิงไม่เอาสักอย่างเขาบอกนี้สักพักหนึ่งผมเห็นเอางี้เดี๋ยวพี่เปลี่ยนสถานที่ให้ใหม่ดีกว่าจนเวลาผ่านไปอีกหลายวันครับผมก็ยังผมก็ยังแบบยังสุภาพบุรุษอยู่ยังไม่ได้แบบจะรวบรัดเธอแค่ทีเดียวหรอกจนวันหนึ่ง
ผมก็พาน้องขิงเนี่ยไปเที่ยวแถวๆอำเภอนอกๆอ่ะแถวอำเภอสันกำแพงครับผมครับเราขี่ไปมันเป็นผมบอกวันนี้ไปเที่ยวไกลหน่อยนะโดดเรียนอีกสักวันเนาะชวนขิงโดดเรียนอย่างเดียวผมอ่ะพอไปถึงผมก็ไปถึงก็ไปแวะก่อนจะไปผมบอกเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวน้ำพุร้อนผมพูดอย่างนี้แต่ก่อนจะถึงน้ำพุร้อนมันจะมีถ้ำหนึ่งที่จะแวะก็ได้ไม่แวะก็ได้แต่ผมเห็นว่าเดี๋ยวไปถึงวัยเวลามันจะหมดไวใช่ไหมเราก็พยายามยื้อให้เวลามันนานที่สุดอยู่นานๆรับตาคนหน่อยครับผมรับตาคนแล้วเข้าถ้ำแล้วแต่ครูแรกผมบอกนี่นะผมก็ขี่รถขึ้นเนินไปจอดข้างๆศาลาเหมือนศาลาริมทางเลยแล้วจะมีแม่ค้าอยู่คนหนึ่งเขาปูโต๊ะเป็นโต๊ะแบบพับได้นะแม่ค้าก็บอกว่ามาไหว้พระหรอคะทางนี้เลยค่าดอกไม้ธูปเทียนทางนี้เลยค่าตอนนั้นก็ราคาประมาณ10บาท20บาทนี่แหละครับผมก็ซื้อดอกไม้มาโคลกรรมกับขิงเขาบอกลงดีๆนะบันไดมันชันนะลักษณะถ้ำที่เนี่ยมันจะเป็นลูกกงเหมือนเอากงเหล็กไปครอบปากถ้ำไว้ป่านึกสภาพนะครับแล้วจะมีประตูเปิดผมก็ถามว่าเอาลูกกงไปครอบไว้ทำไมล่ะครับเนี่ยก็เวลาใครไม่อยู่ไงไม่มีเจ้าที่มาดูแลเราก็ล็อกไว้เพราะถ้ามันปิดไม่ได้ไงก็ต้องเอาลูกทำลูกกงมาแล้วก็แจล็อกประตูก็เปิดอยู่ผมก็ลงไปผมดูแล้วมันจะมีหินย้อยมาขวางทางอยู่ยาวประมาณสักเมตรเนี่ยผมบอกว่าขอพี่ลงก่อนแล้วกันเพราะว่าพี่เป็นผู้ชายไงลงไปจะดูว่ามันชันขนาดไหนซึ่งก็เป็นการเที่ยวครั้งแรกผมด้วยคิดอย่างที่ผมคิดไว้ใช่ไหมผมก็ลงมาก่อนแล้วก็เขาก็ลงตามมาแต่บันไดมันชันยังเป็นบันไดเหล็กครับผมบันไดเหล็กแล้วสูงประมาณสัก3เมตรได้กว่าจะถึงถ้ำอ่ะผมก็ค่อยๆลงค่อยๆลงเขาก็บอกว่าทำไมลงช้าจังบอกลงไวๆสิผมก็ลงมาเสร็จเขาก็บอกว่ารู้นะว่าลงก่อนอ่ะคิดอะไรอยู่อ่ะแต่เรื่องอันนี้เขาก็ผ่านๆกันไปพอลักษณะถ้ำก็เป็นถ้ำโล่งๆกว้างๆเลยมีพระพุทธรูปเต็มนะครับผมและที่สำคัญอ่ะมันจะมีพระประธานอยู่ตั้งเป็นแบบให้คนไปกราบไหว้ครับแล้วก็ในนั้นจะมีพระสงฆ์อยู่รูปหนึ่งนั่งอยู่ข้างๆพระประธานเหมือนแกนั่งสมาธิหรืออะไรสักอย่างนี่แหละรูปเดียวกลิ่นธูปกลิ่นควันเทียนก็คุ้งไปหมดเลยได้บรรยากาศเลยหรือแบบลงมาแล้วยังไงต้องศรัทธาผมก็เอาธูปดอกไม้ธูปเทียนไปถวายพระแล้วจุดธูปไหว้เสร็จแล้วก็ไปนั่งอยู่ข้างหน้าหลวงพ่อก็จะปลุกแกแบบให้ออกจากสมาธิมันก็ใช่เรื่องใช่ไหมผมก็เห็นว่านานท่านไม่ลืมตามาพูดมาคุยกับญาติโยมเราเนี่ยรู้มีแค่เราสองคนว่ามาเที่ยวอ่ะไม่รอดีกว่าก็ลุกออกมาจากตัวท่านแล้วก็เดินดูรอบๆท่านอ่ะว่ามันมีอะไรน่าสนใจบ้างก็ผมมองแล้วมันก็ไม่มีอะไรน่าสนใจนะกลับกันดีกว่าตอนแรกจะบอกขิงเนี่ยกลับเถอะเดี๋ยวจะได้ไปที่น้ำพุร้อนกันต่อแต่ตอนนั้นขิงก็ไปเดินอีกมุมนึงครับผมครับเคยไปเดินดูพวกพระพุทธรูปองค์น้อยๆที่เขาวางแบบรอบๆถ้ำไว้ครับผมก็กำลังจะเดินไปบอกเขาก็เดินกลับมาหาผมพอดีแล้วสักพักผมก็คราวนี้เขาให้ผมขึ้นก่อนเขาบอกว่าพี่ขึ้นไปก่อนเลยเดี๋ยวหนูขึ้นตามผมบอกเดี๋ยวตกนะผมก็ขึ้นไปพอขึ้นไปบนปากถ้ำปุ๊บก็จะรอไงไม่ขึ้นมาสักทีนะผมก็ยืนรออยู่ประมาณนาทีนึงได้อ่ะไม่เห็นขึ้นมานาทีเลยก็พยายามจะก้มดูแต่มันลำบากเดี๋ยวจะตกผมก็เดินออกมารอนอกกรงข้างนอกดีกว่าก็มาคุยกับแม่ค้าอะไรเงี้ยบอกแม่ค้าครับที่นี่มีใครมาเที่ยวเลยเหรอบอกนานๆนาทีนึงเขาไม่ค่อยมาเที่ยวก็หรอกเดี๋ยวนี้มันช่วงโลซีซั่นด้วยละมั้งสักพักนึงน้องขิงก็ขึ้นตามมาแต่สิ่งที่แปลกก็คือว่าเขาบอกว่าทำไมพี่ทิ้งขิงเลยจะกลับทำไมไม่สะกิดก่อนขอให้ขิงยืนดูพระอยู่ก็ได้หันมาดูพี่จริงพี่ไม่อยู่แล้วอ่ะหนูก็เลยต้องขึ้นตามมาแล้วผมก็บอกว่าเอาก็มันไม่มีอะไรน่าดูตอนแรกขิงก็เดินตามพี่มานี่นาพี่ขึ้นก่อนก็ยังคุยกับขิงเลยว่าให้พี่ขึ้นไปก่อนเลยเพราะถ้าหนูขึ้นก่อนพี่จะทะลึ่งอีกเนี่ยแล้วผมก็ยิ้มๆแล้วก็ขึ้นมาก่อนผมก็คุยกับเหตุผลเขาอย่างนี้ก็บอกว่าหนูยังดูพระอยู่หันกลับมาจริงพี่ไม่อยู่แล้วแล้วผมก็บอกว่าก็แบบทำหน้าเว่อร์นะบอกโอเคโอเคไม่เป็นไรถือว่าเป็นเรื่องแปลกแล้วกัน
แล้วก็บอกที่หลังอย่าทิ้งสิ่งอย่างนี้นะเขาแล้วก็บอกแม่ค้าคุยกับแม่ค้าว่าทำงานเดี๋ยวผมกลับก่อนนะครับก่อนจะกลับผมถามเรื่องสิพระสงฆ์ที่นั่งอยู่นะเขานั่งสมาธิตลอดเขาไม่คุยกับญาติโยมเลยหรอเขาบอกว่าในท่านเนี้ยไม่มีพระสงฆ์ที่เป็นคนนะมีแต่พระพุทธรูปผมก็บอกนี่ถามขิงเนี่ยขิงเห็นไหมมีเขานั่งสมาธิอยู่อ่ะเขาบอกมีจริงแต่เป็นพระพุทธรูปสองรูปนะองค์ใหญ่ๆพระประธานนะข้างหน้าเราหนึ่งข้างข้างอีกหนึ่งนะเขาบอกอย่างนี้ผมก็บอกเฮ้ยมันจะเป็นไปได้หรอที่เห็นเนี่ยมันเป็นคนนะเพียงแต่ไม่ได้ไปสัมผัสท่านหรืออะไรหรือจะว่าจะเป็นหุ่นขี้ผึ้งผมก็พยายามให้เหตุผลไงเขาบอกว่าไม่ใช่หุ่นขี้ผึ้งหรอกพระทองเหลืองธรรมดานี่แหละเนี่ยป้าเนี่ยขายของนี่มาตลอดจะรู้ได้ถ้าแถวนี้มันไม่ได้อยู่ใกล้วัดมีพระที่ไหนท่านมาจำวัดที่นี่หรอกเป็นสถานที่ท่องเที่ยวผมก็บอกเอาแล้วแต่อย่างน้อยก็ถึงจะเจอเป็นรูปแบบนี้ก็ยังดีอ่ะคุณเจอเป็นพระเป็นอะไรบ้างผมก็เลยชวนขิงไปสถานที่น้ำพุร้อนต่อขิงมันก็งงว่าเออตะกี้พี่ก็คุยกันไปตลอดทางว่าเห็นพระนะเห็นอย่างนั้นอย่างนี้ผมบอกมันก็แปลกดีเนาะวันนี้เป็นวันอะไรวะเนี่ยเราอะพอไปถึงที่น้ำพุร้อนถังกำแพงซ้ายมือครับผมมันจะเป็นลำธารกว้างประมาณเมตรนึงน้ำก็จะไหลมาเรื่อยๆมาจากแหล่งมาจากที่ไหนผมไม่ทราบแต่น้ำไหลมาเป็นธารไม่แรงมากเอื่อยก็มีน้ำให้พอเห็นอะพอไปถึงหน้าประตูที่ท่องเที่ยวเป็นน้ำพุร้อนอะผมก็จอดรถเพราะว่าประตูรั้วมันเปิดอยู่ฝั่งเดียวอีกฝั่งนึงมันยังปิดอยู่ผมก็ยังแบบไม่กล้าไงเอ๊ะเขาเปิดหรือเปล่านะแต่มันก็สายแล้วนะถ้าเปิดเพราะผมจำได้ว่าที่เนี่ยผมเคยมาเที่ยวแล้วเคยมากับพี่ชายกับพี่สาวตอนนั้นเขาก็เปิดแต่เช้านี่นาผมก็เลยเดินเข้าไปถามก่อนบอกขิงรอที่รถก่อนพอผมเดินผ่านประตูไปก็เจอพนักงานคนหนึ่งเป็นผู้หญิงวัยกลางคนแกก็สวัสดีค่ะมาเที่ยวหรอคะบอกครับเปิดไหมครับเนี่ยออกยังเปิดอยู่ค่ะสักพักหนึ่งเขาก็เดินมาแล้วก็มาเปิดประตูอีกฝั่งที่มันปิดอยู่ให้อ้าออกบอกเชิญข้างในเลยค่ะรถจอดฝั่งนั้นนะคะน่ะไม่ต้องกลัวหายนะคะมีเจ้าที่คอยดูแลตลอดก็เสียค่าบัตรผ่านด้วยถ้าจำไม่ผิดรู้สึกจะราคาผู้ใหญ่50บาทหรือเด็ก20อะไรประมาณนี้แหละค่ะผมก็จ่ายไปบอกว่า2คนครับเสร็จเขาก็บอกว่าจะกินไข่ต้มน้ำแร่ร้อนๆไหมเนี่ยเดินไปอีกหน่อยประมาณสัก 20-30 เมตรจะเห็นซุ้มน่ะแล้วตรงข้างๆซุ้มจะมีบ่อน้ำพุร้อนสูงประมาณสักเมตรหนึ่งแล้วก็มีน้ำพุที่เขาเปิดพุ่งไปสูงๆอ่ะผมก็ว่านี่น้ำพุร้อนเหรอครับเนี่ยร้อนอย่าเอามือเข้าไปจุ่มนะมันร้อนมากเขาบอกซื้อไข่ไหมคะชะลอมาประมาณ80หรือ100นึงนั่นแหละในนั้นก็จะมีไข่ประมาณ10ถึง12ฟองแล้วก็ลักษณะการต้มก็คือเอาไม้เสียบชะลอมแล้วก็เข้าไปจุ่มเขาก็จะเขียนป้ายบอกว่าไข่ตอนนี้กี่นาทีไข่ต้มกี่นาทีอะไรเงี้ยไข่ลวกกี่นาทีแล้วข้างๆก็จะมีพวกซอสแม็กกี้พริกไทยเอาไว้ให้เรากินได้ในระหว่างที่ผมกำลังรอไข่สุกก็เดินดูนู่นดูนี่กันเขาบอกว่าเขาแนะนำนะพนักงานเจ้าเดิมผู้หญิงเนี่ยเขาบอกว่าเคยอาบน้ำแร่กันไหมเหมือนสปาผมบอกผมมาเที่ยวครั้งที่แล้วก็ไม่เคยอาบนะมีแต่พี่ชายกับพี่สาวอาบแต่ผมไม่กล้าไงลองดูสิคะไหนๆก็มาแล้วอ่ะเขาก็บอกเออผมก็พูดว่าเออน่าสนใจดีนะเคยหาไปถามขิงว่าลองอาบน้ำกันไหมคือในหัวผมว่าจะได้อาบน้ำไปขิงแล้วโว้ยคิดอย่างนี้เราก็คิดเออเราก็คิดอย่างนี้อย่างในหัวเราคิดอย่างเดียวเลยไม่คิดเรื่องอื่นอ่ะเรามุ่งทางนี้เออขิงอาบน้ำกันเถอะหมายถึงไหนๆก็มาแล้วหวานล้อมต่างๆนานาเลยจนขิงมันก็อาบก็ได้ไหนๆก็มาแล้วจะได้ไม่เสียเที่ยวเขาก็เนี่ยไปเห็นในเรือนพักตรงนั้นไหมขึ้นไปเลยค่ะแต่เจ้าที่เขาไม่เดินตามนะก่อนเดี๋ยวมีเจ้าที่คอยอยู่ข้างบนคอยรับแบบรับแขกคุณอยู่เงี้ยพอผมขึ้นไปก็เจอผู้หญิงคนแต่อายุอ่อนกว่าเขาก็ถามว่ามาแช่น้ำแร่กันใช่ไหมคะผมก็ครับสองคนครับมันจะเงียบๆหน่อยนะที่เนี่ยช่วงโลซีซั่นด้วยไม่มีนักท่องเที่ยวเท่าไหร่หรอกเปลี่ยนเสื้อผ้าตรงนี้ค่ะแล้วของมีค่าไว้ในล็อกเกอร์นะคือเขาบอกไม่ต้องห่วงนะว่าของจะหายกุญแจเป็นแบบมาสเตอร์คุณใส่แล้วคุณก็เอาไปติดตัวไปได้เลยไม่ต้องกลัวว่ามีกุญแจสำรองอะไรลักษณะล็อกเกอร์คือมันใส่ด้วยกันเขาก็มีเสื้อผ้าถ้าเป็นผู้ชายจะเป็นกางเกง
กางเกงขาจะยาวประมาณถึงเข่าอ่ะของผู้หญิงมันจะเป็นชุดแบบว่าเหมือนชุดว่ายน้ำอ่ะคือว่ายน้ำแบบชุดเรียกว่าแบบชั้นเดียวอ่ะเขาเรียกยังไงนะตัวเดียวครับวันพีชแล้วก็มีผ้าเช็ดตัวให้กระผืนขิงเขาก็เปลี่ยนเสร็จแล้วเขาก็เอาผ้าเช็ดตัวพันอีกทีนึงเสร็จเขาบอกว่าผมก็คิดว่าเอาเราว่าเนี่ยอาบน้ำแล้วว่าบอกผู้ชายฝั่งนี้นะคะผู้หญิงฝั่งนี้ค่ะอ้าวเลยกูผมคิดงี้ไงยอดแบ่งชายใช่ไหมคะหญิงชายด้วยผมก็ขิงก็ไปอาบของขิงแล้วกันพี่ก็อาบอยู่ฝั่งนี้มีอะไรก็เนี่ยห้องมันอยู่ใกล้ๆกันแหละมีอะไรก็วิ่งมาหาพี่ได้แบบเจอแบบอะไรอย่างเงี้ยพวกสิ่งที่ไม่ดีพวกจิตพวกอะไรเงี้ยผมก็ลงไปพายตัวก็พาดบ่าพอเดินไปถึงขอบบ่อสายตาผมก็มองเห็นผู้ชายเป็นลักษณะคนเอเชียที่ไม่ใช่คนไทยถ้าไม่ใช่คนจีนก็คนญี่ปุ่นสองคนเขานั่งแช่ในอ่างอยู่แล้วแล้วเขาคุยกันอะเสียงเบามากเหมือนเขาคุยกันเป็นภาษาบ้านเขานะผมก็แค่ยิ้มแล้วก็พยักหน้าให้เหมือนเป็นการทักทายแล้วตัวเองก็เอาไว้ตัววางข้างๆแล้วกุญแจอันนี้กุญแจล็อกเกอร์แล้วเราก็ลงไปข้างกางเกงอะลงไปน้ำมันก็ร้อนประมาณเกือบ40องศามันก็สะดุ้งนิดนึงแต่พอร่างกายมันปรับได้เราก็นั่งแช่มันก็จะสูงประมาณเลยหน้าอกมาหน่อยระหว่างที่แช่ไปผมก็เอาหัวไปหนุนไปตัวไงพอได้สติก็มาเล่ผู้ชายเขาก็คุยเขาไม่ได้สนใจแล้วผมหรอกผมก็นั่งคิดเอ๊ะมีลูกค้าแค่นี้เองเหรอในระหว่างที่กำลังนั่งอยู่เนี่ยหูผมก็ดีนเสียงผู้หญิงคนหนึ่งกรี๊ดเสียงลั่นเลยนะกรี๊ดแล้วก็วิ่งมาทางเนี้ยหันไปดูไม่ใช่ใครครับเป็นไอ้ขิงครับผมเขาวิ่งมาไอ้ตัวก็บังทันกายอยู่นะแต่ไอ้ตัวผืนนั้นมันเปียกผมก็คิดว่าเขาคงลงไปทั้งไอ้ตัวนั่นแหละพอลงมาเสร็จเขาไม่ต้องร้อยผมถามว่าเกิดอะไรขึ้นกระโดดลงมาในบ่อที่ผมนั่งอยู่เลยครับน้ำก็บานตุ้มก็อัดกระเด็นไปโดนนักท่องเที่ยวสองคนนั่นหรือเปล่าผมก็ไม่ทราบไงผมบอกอะไรของขิงเนี่ยค่อยๆลงไม่ได้หรอแล้วเป็นอะไรบอกพี่ไม่ไหวแล้วผีหลอกบอกงี้ผมบอกผีอะไรใจเย็นใจเย็นไหนเล่าพี่ฟังดิเขาก็ทำท่าเลิกลากเหมือนจะไม่อยากเล่าตรงเนี้ยผู้ชายสองคนนั้นเขาก็หยุดคุยนะแล้วก็หันมามองเหมือนกับว่าเกิดอะไรขึ้นวะ อะไรกันเงี้ยผมก็ถามขิงว่ามันเกิดยังไงเกิดอะไรขึ้นเล่าพี่ฟังดิเขาก็ตะกุกตะขักเหมือนไม่มีสมาธิในการเล่าจนสักแป๊บหนึ่งจนเขาบอกว่าก็ช่วงที่ขิงเข้าไปใช่ไหมก็เดินเข้าไปก็ไม่รู้ว่าต้องลงยังไงขิงก็ลงทั้งพันทุกตัวเลยแล้วก็ไปนั่งอยู่ในอ่างในอ่างนั้นมีผู้หญิงอยู่คนหนึ่งเขานั่งแช่อยู่แล้วลักษณะผู้หญิงนั้นเป็นคนผิวขาวผมยาวเหมือนคนญี่ปุ่นเขาบอกเนี่ยผู้หญิงนั้นเขาก็มองนะมองขิงตลอดเลยเหมือนกับว่าเหมือนกับเก้งกาคนไม่เคยมาหรือเปล่าอะไรประมาณเนี้ยลักษณะพอขิงเข้าไปนั่งแช่น้ำก็จะท่วมมาที่ประมาณหน้าอกเขาก็นั่งเลิกลักเนี่ยมองก็พยายามมองผู้หญิงนั้นอยู่ตลอดสักพักหนึ่งผู้หญิงคนนั้นพอมองขิงเขาไม่ละสายตาเลยนะสักพักเขาดำน้ำลงไปครับป๋าพอดำน้ำปุ๊บขิงมันก็ไม่รู้นะว่าไอ้น้ำร้อนๆเนี่ยเขาดำไปเพื่ออะไรหรือเขาจะรักษาอะไรบนหนังศีรษะอะไรเขาหรือเปล่าเราก็ไม่ทราบไงก็ช่างเขาเถอะเขาจะดำมันก็เรื่องของเขาเป็นสิทธิ์ของเขาเนี่ยแต่การดำของผู้หญิงคนนี้เขาดำปุ๊บผมมันยาวใช่ไหมมันก็สยายทาแบบเต็มไปแบบแพ้น้ำหมดเลยครับแต่ขิงบอกยังเห็นหน้าเขาอยู่เลยเพราะน้ำที่นั่นมันใสแต่เห็นแบบเบลอๆไงแล้วผู้หญิงคนนั้นน่ะสายตาเขายังมองไปที่ขิงจากในน้ำนะป๋าโอ้ยน่ากลัวครับมองมาที่ขิงตลอดสายตาเพ่งขิงบอกอะไรของเขาวะน่ะจนขิงก็พยายามจะไม่ได้สบตาเขาอะทำอย่างนี้อยู่ประมาณสักเกือบนาทีอ่ะผู้หญิงคนนี้ยังไม่ขึ้นมาเลยวินานนะครับขิงแบบประมาณเกือบนาทีถ้าขิงจำไม่ผิดอ่ะแล้วผู้หญิงนี้ก็ไม่ขึ้นแต่ตายังมองมาที่ขิงอยู่ตลอดเลยจนสักพักหนึ่งขิงก็เริ่มแบบเอาจริงวะแล้วร่างนั้นก็ค่อยๆขยับมาจากใต้น้ำนะป๋าผมก็สยายตามบนแพน้ำมาด้วยเงี้ยจนเกือบจะถึงขิงอยู่แล้วประมาณสักเมตรเนี่ยมันตัดสินใจลุกจากน้ำแล้วก็วิ่งมาเลยกุญจงกุญแจที่วางงั้นก็ไม่ได้เอามาด้วยบอกขิงว่าเนี่ยขิงเจอลักษณะเนี้ยบอกเฮ้ยคนหรือเปล่าผมบอกไม่ใช่หรอกพี่คนบ้าอะไรดำน้ำเป็นนาทีได้บอกเอาผมก็เอางี้นะงั้นไปดูกับพี่ให้มันแบบ
คาแบบหายคาใจไปเลยจังหวะที่ลุกปุ๊บเนี่ยผมก็จะหันไปขอโทษนักท่องเที่ยวสองคนเนี่ยเหมือนกับถึงเราพูดภาษาไม่ได้แต่เราใช้ภาษากายได้ไงผมแบบขอโทษไปยิ่งได้ขอโทษท้าอะไรเงี้ยแต่หันไปนักท่องเที่ยวสองคนนั้นไม่อยู่ผมก็ถามอ้าวนักท่องเที่ยวสองคนเมื่อกี้ไปไหนวะบอกไม่มีนะพี่หนูมาเห็นพี่นั่งอยู่ในสายอยู่คนเดียวหนูถึงกระโดดลงเลยไงบอกเฮ้ยงั้นก็รีบขึ้นเนี่ยผมบอกเนี่ยไอ้ตรงขิงเนี่ยพี่ว่าไม่ต้องไปดูหรอกเอาแต่กุญแจล็อกเกอร์ยังอยู่ที่นั่นเลยนะบอกทำไงดีอะจะไปหาให้พนักงานไปเป็นเพื่อนหรือท่านหน้าออกไปก็ไม่เจอเขาไม่รู้เขาไปไหนก็เลยต้องจูงมือสองคนอ่ะเดินไปแต่ลักษณะห้องมันจะเหมือนกับที่ผมอยู่เลยนะแค่แบ่งหญิงชายเฉยผมก็เข้าไปดูข้างในมันไม่เจอผู้หญิงคนนั้นอยู่ในน้ำอ่ะผมไปถึงขิงก็บอกพี่เดินเข้าไปเอาเลยให้ขิงเลยขิงยืนอยู่ตรงนี้กันผมก็รีบเดินไปแล้วก็หยิบกุญแจแล้วก็เดินกลับมาเปลี่ยนกระโปรงเสื้อผ้าอะไรเสร็จแล้วเราก็เดินลงมาจากไอ้เรือนที่พักเรือนสตาร์พอลงมาถึงปุ๊บผมก็ไปที่มอเตอร์ไซค์เลยบอกโอ้โหเจออะไรกันวันนี้ฮะขิงไม่รู้หรอพี่รีบกลับเถอะขิงกลัวไม่ไหวแล้วตอนนี้จะไม่มาแล้วพี่พามาแต่ละที่นะไอ้จริงๆสถานที่มันก็สนุกหรอกแต่มันมีสิ่งที่น่ากลัวบอกผมก็เลยบอกว่าที่ไหนมันก็มีผีทั้งนั้นแหละขิงอยู่ที่เราจะเจอหรือไม่เจอเท่านั้นเองเพราะผมจับมอไซค์ถึงเขาจะนั่งไพ่ใช่ไหมลักษณะมอไซค์คือนั่งไพ่ทางซ้ายใช่ไหมป๋าครับผมก็กำลังขี่รถออกไปต้องตกใจอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าประตูมันล็อกจากข้างในผมก็อ้าวล็อกทำไมเนี่ยเอาจะออกไงคันนี้ผมก็จอดรถแล้วก็ทำไงดีวะเนี่ยจอดไงกุญแจมันล็อกอะคล้องโซ่อยู่อะตอนที่ผมเก้งกันจะเอาไงดีวะเนี่ยออกก็ออกไม่ได้เกือบ5นาทีได้มันมีคนงานนะครับผมที่เขาทำสวนตัดแต่งหญ้าอะไรตัดกิ่งไม้อะไรอ่ะเขาก็เดินมาถามน้องเข้ามายังไงเข้ามาได้ไงครับเนี่ยที่นี่เขาปิดปรับปรุงอยู่นะตอนผมเข้ามาประตูมันเปิดนะครับก็มีคนต้อนรับอย่างดีเลยใช่ผมก็อธิบายเขาอย่างที่ป๋าถามนั่นแหละมันมีพนักงานต้อนรับอยู่นะเป็นผู้หญิงวัยกลางคนอ่ะขึ้นไปยังเจอพนักงานผู้หญิงอีกคนเลยที่เนี่ยเขาปิดปรับปรุงไม่มีพนักงานที่ไหนเข้ามากันหรอกมีแต่ผมกับคนงาน 2-3 คนเนี่ยมาตัดหญ้าตัดต้นไม้กิ่งอะไรให้มันสวยงามนั่นเองไอ้ล็อกประตูเนี่ยผมไม่คนล็อกเองจากข้างในอ่ะกันคนข้างนอกเข้ามาผมก็ยังงงว่าคุณเข้ามาได้ไงกันผมก็ยืนมองหน้ากันยิ่งไอ้จากที่ตกใจจากเรื่องที่ผ่านมาคราวนี้เวิร์นหนักใหญ่เลยขิงในตัวสั่นอย่างไรบอกงั้นพี่ช่วยเปิดประตูผมออกไปได้นะเขาก็ทำท่างงเข้ามาได้ไงวะแล้วเรื่องที่คุณเล่าเมื่อกี้เป็นเรื่องจริงใช่ไหมจริงครับพี่ผมก็อธิบายให้เขาคร่าวๆผมขึ้นไปแล้วก็เจอผีหรือวิญญาณไม่รู้ที่เป็นคนต่างชาติอ่ะเขาก็นั่งเขาก็ยืนฟังนะแต่เขาก็ไม่ได้พูดอะไรเขาบอกร้อนๆงั้นก็น้องก็รีบกลับไปเถอะผมบอกผมลืมไอ้นั่นอยู่อย่างอ่ะไอ้ไข่อ่ะที่ผมแช่ไว้ในน้ำพุร้อนอ่ะป่านี้ไม่นั่นเป็นเรื่องถูกบอกอยู่ไหนอ่ะถ้าใครขายให้คุณนะก็พนักงานคนต้อนรับให้ผมไงที่เขามาต้อนรับผมตอนเปิดตัวผมวิ่งไปเอาที่ไข่เขาก็ไปดูด้วยก็เจอจริงอ่ะป่าเป็นไม้เสียบชะลอมอยู่แช่อยู่ในอ่างพอผมหยิบขึ้นมาเนี่ยครับเขาก็งงอย่างเลยเป็นไปได้ไงวะเนี่ยเขาก็เกาหัวเสร็จผมก็เอาที่ผมเสียตังค์แล้วนะเขาเอาติดไปด้วยแต่ตอนนั้นจะหยิบซอสอะไรมันเป็นถ้าเราสะดวกกินแบบกลับบ้านจะมีเป็นแบบใส่ถุงให้ครับถ้ากินที่นี่ก็จะเป็นขวดผมก็หยิบมาถุงสองถุงที่เขาวางอยู่ด้านหน้าครับก็ด้วยความเสียดายได้แหละพอออกจากสถานที่นั้นมาปุ๊บขับรถมาได้ประมาณสักไม่ถึง100เมตรอ่ะอย่างที่ผมบอกว่าพอผมขากลับไอ้ลำธารที่เป็นทางน้ำไหลไม่อยู่ขวามือใช่ไหมป๋าไอ้น้องขิงเขาจะนั่งหันหลังหันข้างไปทางซ้ายซึ่งเขาจะไม่เห็นไอ้ทางฝั่งขวาแน่นอนด้านหน้าเขาจะซุกอยู่ข้างหลังผมอ่ะเหมือนกับไม่มีอารมณ์ที่จะดูวิวทิวทัศน์แล้วอ่ะผมขับมาได้สักประมาณ100เมตรอ่ะสายตาผมก็ไปเห็นเด็กเป็นชาวต่างชาติ2คนคนหนึ่งเป็นเด็กผู้ชายอายุประมาณ 3-4 ขวบอีกคนประมาณ 4-5 ขวบเป็นเด็กผู้หญิงเด็กผู้ชายนั่งอยู่ในทางลำน้ำที่มันไหลอยู่อ่ะแล้วก็หัวเราะส่วนเด็กผู้หญิงก็ยืนอยู่ตรงหน้าเด็กผู้ชายลักษณะที่เห็นก็คือ
เด็กผู้ชายเอากระบวยหรือขันน้ำอะไรสักอย่างเนี่ยตักน้ำที่มันไหลมาราดใส่หัวตัวเองเออพอราดใส่หัวเสร็จพี่ก็หยิบขันจากในมือเด็กผู้ชายเอามาราดใส่หัวตัวเองบ้างแล้วก็หัวเราะกันขำกันแล้วก็พูดเป็นภาษาต่างชาติซึ่งฟังไม่ออกว่าคุยอะไรกันผมก็มองดูก็เออพี่น้องคู่นี้เล่นกันน่ารักดีเว้ยก็ไม่ได้ใส่ใจขี่ไปนึกขึ้นได้ก็เออไหนก็แกะไข่ดูที่ว่ามันสุกขนาดไหนเนี่ยมันคงไม่จะเราตอนแรกเราตั้งใจว่าจะเอาเป็นปลานี้พอกระทอผมก็จอดรถไงสิงห์ก็ถามจอดรถอะไรเหรอพี่บอกพี่จะดูไข่หน่อยว่ามันสุกมากไหมผมก็เอาไข่มากระทอกับไอ้หน้าแฮนด์รถอ่ะปกเนี้ยเอาไข่สุกหมดเลยนี่ว่าก็ไหนก็กระทอแล้วก็จัดการซะเลยผมก็บีไข่เอาซอสเหยาะแล้วก็กินถามสิงห์ว่ากินไหมสิงห์บอกไม่มีอารมณ์กินหรอกพี่รีบกลับเถอะสิงห์กลัวอยู่ที่เนี้ยพอผมกินแล้วมือมันเปื้อนไงบีบแรงเลยซอสมันก็มาเปื้อนมือผมก็บอกว่าขิงลงแป๊บนึงพี่ขอล้างมือเนี่ยข้ามทางแป๊บเดียวผมก็ลงไปล้างมือตอนนั้นไม่ได้สนใจเด็กสองคนนั้นแล้วพอมันขี่เลยเด็กมาก็ประมาณสัก40-50เมตรแล้วแหละเอามือวัดน้ำจะล้างมือต้องสะดุ้งสุดตัวเพราะน้ำมันร้อนครับโอ้ยมันเป็นน้ำพุร้อนที่เขาไหลมาจากแหล่งธรรมชาติจริงๆอย่างนี้น้อยต้องมีประมาณ70 องศาขึ้นเนี่ยผมมือไปจุ่มผมจะดุ้งเลยแล้วผมก็อุทานออกมาบอกแบบประมาณอุ่นร้อนว่ะอะไรวะเนี่ยผมว่านึกขึ้นได้เลยว่าเฮ้ยไอ้เด็กเมื่อกี้เด็กสองคนเมื่อกี้มันเอาน้ำราดหัวเล่นกันแล้วก็หัวเราะกันอ่ะเออมันอะไรวะผมก็คิดอย่างนี้ไงพอหันไปดูทีขิงก็ถามว่าอะไรหรอพี่อ๋อไม่มีอะไรไม่กล้าเล่าให้ขิงฟังแต่ถ้าที่มองไปไม่เห็นเด็กสองคนนั้นแล้วเพราะมันเป็นทางตรงอ่ะอย่างน้อยสายตาเราต้องเห็นอย่างน้อย100-200 เมตรต้องเห็นแน่ไม่เห็นผมก็มันเกิดอะไรขึ้นวะวันเนี้ยวันนี้ท่าจะไม่ดีแล้วล่ะก็พายขิงกลับมาและเพราะตอนนั้นผมพักอยู่แสงกำแพงพี่ชายผมเป็นช่างตัดผมเขาช่างร้านตัดผมอยู่ข้างๆตรงท่ารถท่าหนึ่งอ่ะเพราะว่าคนจะต้องมาลงรถตรงนั้นกันตลอดมันทำเลก็ดีด้วยเป็นทางสามแพ่งด้วยและลักษณะบ้านเนี้ยมันจะเป็นบ้านแบบบ้านไม้ปลูกชิดกับพื้นดินเลยข้างในมี2 ห้องพี่กลางวันพี่ชายเขาจะมาตัดผมแล้วก็มีช่างที่ไปมาอีกคนนึงพอตกเย็นเขาตัดผมเสร็จเขาก็จะกลับบ้านเขาจะทิ้งให้พวกผ้าเช็ดตัวที่เช็ดหน้าแขกเช็ดอะไรให้ผมซักอยู่ตลอดแล้วผมอยู่กับพี่เพื่อนของพี่ชายคนที่ชื่อพี่วัดแกก็จะเลิกงานมาค่ำๆเพราะแกทำงานอยู่แถวสี่แยกปอยหลวงอะทำงานโรงแรมครับแกชอบพาแฟนมาเที่ยวที่เนี่ยบางทีผมก็ไปถึงแต่เวลาเข้าต้องเข้าจากด้านหลังนะเพราะด้านหน้ามันเป็นประตูไม้ปิดเราไม่เปิดเพราะช่วงเย็นๆอะผมก็เอาน้องขิงเข้าไปนั่งในห้องผมบอกว่าเป็นไงสบายใจขึ้นยังแล้วเขาก็ถามแล้วพี่พาขิงมาที่ทำไมบอกให้ไปส่งบ้านไงผมพยายามทวงเวลาตลอดแหละกระทั่งที่เจอเรื่องแปลกประหลาดมานะแต่นี่หัวก็ยังไม่หยุดคิดเรื่องแบบนี้ก็บอกก็นั่งนี่ก่อนเดี๋ยวพี่ไปซื้อให้กินไหมเนี่ยตลาดอยู่ใกล้เองจะได้สบายใจเอาพวกน้ำเต้าหู้เอาพวกข้าวเหนียวสังขยงสังขยาแล้วนะผมไม่เอาไม่มีอารมณ์กินหรอกได้ๆพี่ไปซื้อให้แป๊บนึงนั่งรอที่ห้องพี่แป๊บเดียวเราก็ตื้อเก่งตื้อครับช่วงนั้นเนี่ยไอ้เนื้อหมูมันอยู่บนเขียงแล้วป่ะล้นแล้วอะโยนทิ้งก็เสียดายเปล่าผมก็ขับมอไซค์ไปครับตลาดมันห่างไม่ไกลมากก็ไปซื้อของพอซื้อเสร็จขี่รถกลับมาเห็นน้องขิงยืนอยู่ข้างหน้าร้านนะฮะไม่ได้อยู่ในห้องผมแล้วอ่ะยืนอยู่ข้างหน้าผมก็ถามว่าเอ้ามายืนอะไรตรงเนี้ยทำไมไม่อยู่ในห้องอ่ะแล้วพัดลมยังไม่ได้ปิดเลยไฟก็เปิดไว้บอกขิงอยู่ไม่ได้หรอกที่เนี้ยพี่ถ้าหนูรู้นะพี่คิดอะไรอยู่อ่ะแต่ถ้าพี่เอาหนูไปส่งเลยตอนเนี้ยเดี๋ยวถ้าอารมณ์หนูดีหนูให้เองทันโอ้ยเขาบอกอ้าวแล้วผมก็ถามโอเคจบเอาดีวันเสร็จปุ๊บแล้วผมก็ถามว่าแล้วมายืนรอทำไมตรงหน้าร้านเนี่ยช่วงที่พี่ไม่อยู่อ่ะหนูนั่งอยู่ในห้องพี่ใช่ไหมประตูห้องก็เปิดอยู่หนูได้ยินเสียงคนเข้าห้องน้ำก็คิดว่าพี่มาแล้วก็เลยหันไปถามตะโกนเรียกว่าพี่นัทเหรอพี่นัทหรือเปล่าไม่มีเสียงตอบเขาก็ด้วยความคล่องใจเขาเดินไปดูที่ห้องน้ำอ่ะห้องน้ำที่อยู่ขวามือทางหลังบ้านห้องน้ำมันโล่งเขาบอกหรือว่าข้างๆบ้านวะเขาก็ไม่สนใจก็เดินมาเข้าห้องแล้วก็แบบอ่านหนังสืออะไรไปเรื่อยๆอ่ะสักพักนึงมันมีผู้ชายคนแก่คนหนึ่ง
เดินเข้ามาหยุดยืนอยู่ตรงหน้าประตูผมอะที่น้องขิงเล่าให้ฟังนะเขาบอกว่าใครครับเนี่ยเขาถามขิงว่าใครครับเนี่ยอ๋อเป็นแฟนพี่นัทค่ะอ๋อแฟนนัทเหรอแล้วสักพักผู้ชายนะเขาเดินเข้ามาหาน้องขิงเลยนะขิงก็ตกใจว่ามีอะไรหรอนัทไม่อยู่เดี๋ยวกำลังจะกลับมาแล้วจะขู่ให้ผู้ชายคนนั้นกลัวผู้ชายก็ไม่กลัวเขาเดินเข้ามาแล้วเขาก็มานั่งข้างๆขิงก็กระเถิบหนีขิงบอกลักษณะคือกลิ่นกายเขามันออกเหม็นสาบครับมันบอกก็คนจอนจัดแถวนี้หรือเปล่าผมก็พยายามพูดอย่างนี้เขาบอกว่าไม่ใช่สักพักหนึ่งผู้ชายคนนี้ก็บอกอยู่คนเดียวเหงาไหมไปอยู่กับพี่ป่ะเหมือนในเชิงจีบแล้วครับผมสักพักขิงก็ลุกขึ้นบอกหนูไม่เอาอ่ะสักพักผู้ชายนั้นเหมือนกำลังจะคว้ามือขิงอ่ะเขาก็แบบฉากตัวหลบอ่ะแล้วก็วิ่งออกจากห้องแล้วก็มันยืนรอผมข้างหน้านี่เลยผมก็อ๋อได้รับรู้เรื่องราวต่างๆแหละเขาบอกก็ไม่ได้พูดอะไรดีแล้วที่ออกมาผมก็เดินไปหลังบ้านไปปิดประตูและขิงได้ถามแล้วผู้ชายคนนั้นออกมาจากบ้านหลังนี้ได้ยังพี่ปิดประตูขังเขาหรือเปล่าน่าจะไม่มีแล้วแหละเพราะไม่เห็นมีใครอยู่เลยเนี่ยที่เขาไปปิดไฟปิดพัดลมอ่ะตัวเดียวแหละที่ขิงรอดมาได้ผมก็พาขิงไปส่งที่บ้านเขาบ้านเขาจะอยู่แถวสถานีรถไฟนะพอไปส่งเสร็จเรื่องนี้ก็ผ่านไปจนวันรุ่งขึ้นเนี่ยผมก็เอาเหตุการณ์เนี้ยไปเล่าให้ขิงฟังว่าคือตัดสินใจเล่าเลยว่าที่ขิงเห็นผู้ชายเมื่อคืนน่ะในเมื่อวานตอนเย็นน่ะจริงๆเขาไม่ใช่คนนะเพราะว่าผู้ชายคนนี้เขาตายที่บ้านหลังนี้ตอนที่พี่ชายมาเช่าบ้านทำร้านกับผมอ่ะเขาเป็นลุงแก่ๆคนหนึ่งนอนเสียชีวิตอยู่ที่ห้องที่ขิงอยู่กับพี่น่ะคือพี่ไปรู้มาจากพี่ชายเขามาบอกความจริงทีหลังผมก็เลยผมก็พี่เองก็เพิ่งมารู้เหมือนกันแต่จริงตอนที่พี่อยู่แรกๆพี่ไม่เจออะไรแบบจังๆแบบขิงนะมีอยู่ครั้งหนึ่งไงขณะที่พี่จะเข้าห้องน้ำอ่ะจะเดินไปเข้าห้องน้ำเตรียมเปลี่ยนผ้าที่ตัวอะไรแล้วล่ะก็ได้ยินเสียงคนอาบน้ำเหมือนกันก็เลยถามว่าพี่วัดมาแล้วหรอพี่วัดก็ทักทายไงก็ไม่มีเสียงตอบพอเดินไปที่ห้องน้ำเปิดประตูแต่มันก็โล่งเหมือนกันแหละก็แปลกใจตอนวันแรกผ่านไปวันที่สองทีวีมันอยู่ด้านหน้าตรงร้านถัดผมตรงหน้าตู้กระจกไงพี่ก็ออกมานั่งดูพอจะออกมานั่งดูเสร็จพอดูเสร็จมันดึกเราก็ปิดพอปิดแล้วก็เข้ามานอนนอนหลับไปเท่าไหร่ไม่รู้สะดุ้งตื่นพอได้ยินเสียงทีวีมันเปิดพี่ก็คิดว่าที่วัดเขาคงไปนั่งดูเปิดทีวีดูแล้วในความที่เราหิวน้ำด้วยไงเพราะหลังไอ้ตรงหลังที่ตัดผมจะมีที่กดน้ำแบบที่มันดูดคนได้นะป่ะที่เป็นกระตันเลยกันเฉียบปักอยู่อ่ะผมก็ไปกดน้ำแล้วก็ถามพี่วัดว่าพี่ยังไม่นอนเลยเหรอนี่มันก็ดึกแล้วนั้นเนี่ยดูรายการอะไรอยู่หรอพี่ตัวเองก็ถามไปตาไม่มองหรอกแต่ก็กระดกน้ำกินพอหันไปทิ้งตัวไปไหนหรอวะผมก็พูดอย่างนี้ไงสักพักนึงก็ทีวียังติดอยู่นะป่ะแต่ไม่เห็นพี่วัดผมก็เดินไปที่ห้องคิดว่าแกคงอยู่ที่ห้องหรือเปล่าหรือเข้าห้องน้ำห้องน้ำไม่มีแล้วก็ที่ห้องพี่วัดก็ไม่มีคนอยู่พอรุ่งเช้าถามว่าเมื่อคืนพี่วัดกลับมานอนบ้านหรือเปล่าไปบอกเมื่อคืนพี่ไปเก็บแต้มที่ห้องแฟนนะครับก็เลยไม่ได้กลับบ้านก็เป็นอันว่าผมเจอดีที่บ้านเช่าหลังนั้นไงพอไปเล่าเรื่องนี้ให้ขิงฟังขิงบอกหนูไม่ไปนะพี่เขาบ้านพี่อ่ะที่นั่นแหละจนผมกับขิงเนี่ยก็จีบกันไปจีบกันไปก็ได้กันแล้วผมก็ได้เข้าไปอยู่ในบ้านขิงด้วยขิงก็เรียนจบพอดีพอเรียนจบปุ๊บผมไม่ได้แต่งงานนะผูกข้อไม้ข้อมือเฉยจนขิงตั้งท้องตั้งอยู่ที่บ้านนั้นได้3ปีจนลูกได้ประมาณ3ขวบอะเกือบ3ขวบผมก็ย้ายออกมาอยู่ข้างนอกกับขิง2คนเพราะว่าพื้นที่ที่ขิงก็อยู่คนมันอยู่เยอะมันแออัดเรื่องมันวุ่นวายผมก็ออกไปแยกตัวอยู่กับขิงแล้วก็ลูกสาวอีกคนนึงเหมือนกับมีเรื่องยำแหนมที่ผมเล่าไปกับป้าครับเรื่องก็จะมีประมาณนี้แหละป้าพี่นัททั้งหมดพี่นัทมีลูกกี่คนเนี่ยมี2คนครับอ๋อโอเคคนโตกับเมียคนแรกผู้ชายแล้วคนที่สองก็เป็นผู้หญิงกับเมียคนที่สองกับน้องขิงเนี่ยนะครับแล้วคนที่สามคนที่สามคนที่สี่คนที่ห้าไม่มีครับไม่มีลูกด้วยกันคนคนที่สี่นี้ก็คือเขามีลูกของเขาเองอยู่แล้วมาเจอกันตอนที่ต่างคนก็ตามมีลูกกันแล้วครับป่าจะถามอีกก็ไม่กล้า
ถามว่าอะไรครับหยอกหยอกตอนนั่งฟังก็ไม่เป็นอะไรนะพอตอนจะคุยจะถามเนี่ยจมูกตันอีกละก็สรุปได้ว่าผมไม่รู้นะแบบผู้ฟังหรือป๋าฟังเป็นเรื่องเล่าเรื่องสนุกไปก็ได้ผมไม่รู้ว่าได้ข้อคิดหรือได้คติอะไรจากเรื่องนี้บ้างแต่ผมเอาเรื่องแปลกๆเรื่องหลอนมาเล่าให้ฟังถามว่า20กว่าปีแล้วผมยังจำได้เหรออะไรที่มันลาตึงอยู่กับแฟนน่ะจำได้ครับป๋าทุกคนทุกเมียผมจำได้หมดอ่ะพี่ทำกับผมเก็บไว้ยังไงใครดีกับผมยังไงผมจำได้นะแต่ผมก็เชื่อว่าพี่นัทจะจำทั้งดีและเจ็บแหละครับใช่ไหมพี่นัทครับวันนั้นอ่ะก็คือเป็นวันที่พี่นัทเจอตลอดแล้วเวลาที่จะเจอ เรื่องแปลกๆเนี่ย เป็นกลางวันและเป็นช่วงเวลาของการปิดปรับปรุงใช่ครับใช่ไหมเด็กที่เจอที่สวนสาธารณะก็ปิดปรับปรุงครับว่าครั้งแรกเจอฝรั่งไอ้ข้างบนนั้นก็ปิดปรับปรุงใช่ฮะแต่มันเป็นที่ในสวนสัตว์น้ำนะครับที่ปิดปรับปรุงโซนสระน้ำใช่ไหมอะควอเรียมอะไรอย่างนี้นะใช่ครับแปลกเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งนะพี่ธานะครับถ้ำเนี่ยคือถ้ำเมืองอ่อนปะถ้าสาวพูดอย่างนี้คงใช่แล้วครับจริงๆเขาเรียกว่าถ้ำแม่อ่อนนะถ้ำแม่สมมติเราไม่ใช่แล้วกันแต่ที่ป๋าอยากจะถามเนี่ยที่อยากจะถามเนี่ยพี่ดัดพระสงฆ์ที่พี่ดัดเห็นเนี่ยห่มจีวรสีอะไรสีกลักปะเป็นไม่ใช่เป็นเหมือนจีวรพระทั่วไปเลยออกสีเหลืองๆส้มๆครับผมเหลืองๆส้มๆเหรอครับห่มยังไงก็ห่มดองครับคือรัดแล้วมีเขาเรียกตะคดหรืออะไรนะสังกติสังกติแล้วก็เอานี่เอาตะคดรัดอีกทีนึงครับแล้วก็นั่งสมาธิมีสังกติใช่ไหมใช่ครับเขาเรียกว่าห่มดองหรือเปล่าผมเรียกอย่างนี้ก็ตอบไม่รู้นะครับป๋าห่มดองแต่ที่มีสังกติรัดเอาประกดรัดสังกติอีกทีนึงเนี่ยฮะครับแล้วท่านก็นั่งเฉยๆไม่พูดไม่คุยครับครับตรงนั้นเนี่ยถ้ำนั้นเนี่ยป๋าสมมุติแล้วกันนะโอ้ยคัดจมูกมีถ้ำอยู่ถ้ำหนึ่งทางไปสันกำแพงถ้ำนี้เนี่ยเป็นถ้ำที่ครูบาเจ้าครูบาศรีวิชัยท่านไปวิปัสสนากรรมฐานในถ้ำนี้ใช่ครับ ผมก็เคยศึกษาประวัติมาเหมือนกันสิ่งที่พี่เล็กเห็นอาจจะเป็นพี่เล็กสิ่งที่พี่นัทเห็นอาจจะเป็นครูบาศรีวิชัยก็ได้นะก็ตอนนั้นก็ยังไม่เด็กยังไม่รู้จักหน้าท่านว่าเป็นยังไงนะแต่ท่านหน้าก็นิ่งๆเหมือนพระสงฆ์ทั่วไปที่นั่งสมาธิตับตายเนี่ยแล้วตอนนี้พี่นัทนึกภาพหน้าของครูบาศรีวิชัยออกปะอ๋อตอนนี้ก็คล้ายๆครับขาเพราะผมรู้จักท่านจากในเหรียญ นะครับป๋าเออครับแล้วก็รูปท่านก็จำดูได้แต่นานแล้วท่าน20กว่าปีแล้วเออไม่รู้จะจำได้หรือลักษณะโครงหน้าท่านจะเหมือนเดิมหรือเปล่าเออครับน่าจะเป็นลักษณะนั้นครับป๋าโอเคฟังเพลินเลยนะน้องขิงน้องขิงไม่กล้าถามทวงอะไรพี่นัทเลยก็สรุปตอนนี้น้องขิงก็เสียไปแล้วนะโอ้ยขอแสดงความเสียใจย้อนหลังด้วยพี่นัทเสียไปแล้วครับถ้าป๋าอยากฟังย้อนหลังลองฟังเรื่องยำแหนมดูครับเกี่ยวกับน้องขิงครับเพราะว่าเคยฟังเรื่องพี่นัทจะบอกว่าใช้พังเป็นคนคนใช่ไหมใช่ครับเดี๋ยวคนที่4นะครับผมแต่ก็เริ่มพังแล้วล่ะก็เริ่มปวดกระดงกระดูกกันให้ผมมานั่งนวดทุกเย็นก็ดีได้ใกล้ชิดชอบทางนั้นล่ะเราชอบทางนั้นโอเคขอบคุณพี่รัชจ้าครับป๋าสวัสดีครับสวัสดีครับ